มาแรงดีสวัสดีครับสวัสดีครับตอนรับสู่เครื่องเสียงเล่นง่ายสไตล์ปิยนัทนะครับครับผมวันนี้ก็พบกันโอ้โหเช่นเคยเลยนะครับกับผมนะฮะคุณโอแล้วก็คุณเจตจากสาขาเซ็นทรัลเวิลด์ทั้งคู่เลยนะครับครับผมครับนะฮะวันนี้โอ้โหต้องบอกเลยว่าก่อนไลฟ์สดมาเนี่ยนะฮะนี่เพิ่งกลับจากบ้านพี่สุทัศน์กันมาใช่ครับผมนะครับเราก็ไปส่งวันนี้แล้วเรียกได้ว่าระดมพลเลยฮะใช่ครับคือทีมงานไปทุกสาขาครับมาช่วยใช่ครับมาช่วยกันเต็มที่เลยครับผมถามว่าทำไมต้องมาช่วยกันเยอะครับเพราะว่า R41 คู่หนึ่งเนี่ยมา150กิโลใช่ครับเราต้องใช้คนประมาณสัก8ถึง10คนเพื่อความเซฟตี้8คนนะฮะในการขนข้างหนึ่งขึ้นไปชั้น2นะครับผมนะฮะแล้วก็มีการขั้นตอนก็คือจะเอาขึ้นรถไปก่อนจะเอาขึ้นรถแล้วก็ลงรถเนี่ยต้องใช้จำนวนคนพอสมควรแล้วก็ต้องมีความชำนาญพอสมควรในการเอาขึ้นเอาลงนะฮะเพราะว่ามันหนักด้วยผมจำได้ตอนผมส่งคู่แรกนะตอนนั้นไม่เป็นตื่นเต้นที่แบ่งเนี่ยเราไม่เป็นเนี่ยนะฮะโอ้โหตื่นเต้นนะฮะจะมันจะลงท่าไหนวะจะเข็นแบบต้องมาคำนวณกันแล้วก็อุ้ยนี่มีการห่อราวบันไดไว้ก่อนการเซฟก่อนเซฟก่อนการเหนียวนะฮะครับผมนะฮะพอเดี๋ยวนี้เริ่มแบบเราก็เพราะว่าเราส่งพี่สุทัศน์นี่เป็นคู่ที่3นะฮะใช่ครับผมนะฮะลำโพงคู่นี้เนี่ยสนุนราคาประมาณคู่ละประมาณสัก10ล้านครับนะฮะพี่สุทัศน์จัดเป็นคู่ที่3แล้วครับและทุกคู่อยู่บนชั้น2ทั้งหมดทั้ง2ทั้งหมดดังนั้นเราก็จะมีประสบการณ์อย่างตอนนี้ส่ง R41 ไม่ห่วงเลยจะบันไดแคบบันไดแบบไหนยังไงเนี่ยใช่ครับเราตอนนี้เราคำนวณได้หมดแล้วใช่ครับรู้เหลี่ยมแล้วครับใช่รู้เหลี่ยมรู้มุมเราจะรู้ว่าข้างบนใช้คนเท่าไหร่ครับข้างล่างใช้คนเท่าไหร่นะฮะแล้วคนรับช่วงต่อกี่คนอะไรคู่นี้มันต้องใช้ประสบการณ์นะใช่ครับคือไม่ใช่ว่าเล่นๆถ้าไม่รู้เหลี่ยมรู้มุมเนี่ยกะไม่ถูกเหมือนกันนะใช่ครับคือเนื่องด้วยลำโพงเขาเป็นลำโพงที่แบบทรงโค้งฮะมันจะมีความลื่นซึ่งเป็นไฮกรอสเป็นความลื่นแล้วก็จับยากนิดนึงแล้วมีความหนักมากๆครับฮะก็เลยต้องแบบมีความชำนาญพอสมควรแต่เขาว่าดีไซน์มาฉลาดเพราะอะไรป่ะลำโพงเขาเนี่ยถ้าคุณสังเกตในรูปนี้นะฮะโอ้โหนี่พรีเซนเตอร์นี่นั่นเองครับผมใช่ครับใช่ครับนะฮะพี่ยะนี่จริงๆลูกค้ารู้จักเยอะนะฮะใช่ครับไปทุกบ้านพี่ยะครับโต้ครับนะฮะถ้าสังเกตดูเนี่ยนะลำโพงเขาเนี่ยเขาจะทำเป็นล้อนะครับแล้วก็หน้าเนี่ยมันจะติดกับแผ่นล่างเลยใช่นะฮะแล้วก็จะมีตัวฝาครอบไอตัวกล่องครอบอีกทีใช่ครับคราวนี้วิธีการเนี่ยถ้าสมมติว่าลำโพงคู่นี้เราเข็นเข้าห้องได้เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยคราวนี้ง่ายเลยใช่ครับเรายกตั้งปุ๊บเนี่ยนะฮะยกตั้งปุ๊บเอาไม้ดึงไม้ออกปุ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยพอยกตั้งปุ๊บดึงไม้ออกปุ๊บจบเลยใช่ครับไม้เขาจะเป็นไม้เขาจะเป็นริมอยู่แล้วก็เสียบเข้าไปตรงท้ายนิดนึงเพื่อที่จะมีการล็อกกันอยู่รูปดีแม็กซ์สร้างภาพเปล่าวะใช่ดูอาการไม่น่าจะออกแรงนะเนี่ยเห็นนะอ้อดดันอย่างเดียวนะแล้วอ้อตัวเย็นอ้อแม็กไม่ถึงนี่วางอย่างเงี้ยมันจะประคองอะไรเนี่ยแล้วนี่ไหมมันนะโอ้โหนี่เจอหน้าไม่ถึง10นาทีนะบอกแม็กช่วงนี้ต้องโทรหาต้องดูเวลาต้องถามมึงอยู่ไหนวะมึงอยู่ตอนนี้อยู่ประเทศไหนกลับยังวะทุกวันนี้ทำงานวันนี้อย่างนี้อ๋อพี่วันนี้ผมอยู่วันนั้นผมอยู่ฝรั่งเศสพี่ครับเมื่อวานโทรไปเอามันตื่นแล้วเหรออ๋อวันนี้พอดีมาดูใบพี่ทานสิทธิ์เครื่องโอ้โหมาตรงเมื่อเช้าคุยกันอะไรกันเมื่อกี้เจอกันแป๊บเดียวนะครับผมน้ำมีสุทัศน์เมื่อกี้ก็เจอกันอยู่เจอกันอีกบอกแม็กแล้วยังไงต่อวะไอ้มีนัดลูกค้ากันอยู่บอกเฮ้ยจะไปเมื่อไหร่ดีบอกต้องอาทิตย์หน้าต้องทำไมต้องอาทิตย์หน้าวะอ๋อพรุ่งนี้ผมไปลาวต่อพี่โอ้โหไปบ้านพี่โจโจ้ต่อครับผมนะฮะไปโอ้มันทุกวันนี้มันอยู่เมืองไทยมั้งก็เปล่าไอ้แม็กเนี่ยเอาจริงๆอ่ะครับนะเป็นมะคุเทศโอ้โหมันปีเดือนนึงมันอยู่เมืองไทยกี่วันอย่างนี้ดีกว่าจะถามมันหน่อยนะทำไมต้องเช็คเวลาวันนี้มันอยู่ไอ้อะไรนะส่วนไหนของโลกวะนะแล้วก็เนี่ยถ้าคุณสังเกตผู้ชมสังเกตเนี่ยห้องเนี้ยครับพี่ทัศน์จะมี R41ทั้งหมด3ห้องครับครับอันนี้คือห้องอันนี้จะเป็นห้องห้องที่1ก่อนแล้วกันห้องที่1ที่เราเคยไปส่งกันมาคุณโอไปมาทุกห้องนะครับคุณเจก็ไปกันมาครับนะฮะห้องที่1คือห้องนี้ครับครับนะฮะดูจากแผ่น V ก็ได้ครับแผ่น V เป็นห้องสีขาวคันนี้เราเรียกว่าห้องขาวห้องขาวครับนะฮะแผ่น V จะเป็นสีขาวซึ่งก็ใช้ Octave Jubilee ใช่ใช่มั้ยครับก็คือ R41 เหมือนกันนะฮะซับวูเฟอร์เรลนัมเบอร์32ฮะครับผมห้องนี้แล้วก็อีกห้องหนึ่งก็จะเป็นแผ่นดำนะอันนี้คือห้องดำห้องดำนะฮะเราก็จะเรียกว่าห้องขาวห้องดำเพื่อจะรู้ว่าเป็นห้องไหนใช่ครับนะครับ
ไม่ได้เปลี่ยนเป็นบีอย่างเดียวใช่ไหมครับไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนคนละห้องคนละห้องวันนั้นดร.โรแลนด์ไปงงเลยเนี่ยวันนี้เดี๋ยวผมจะส่งให้ดูวันนี้คู่ที่สามแล้วนะโอ้โหเพราะว่าดร.โรแลนด์นั้นไปเนี่ยสองห้องเขางงว่าแบบอู๋เขาไม่เคยเจอลูกค้าที่แบบซื้อลำโพงเขาอาซีเบตสองคู่ครับผมบอกเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะเทคไปบอกว่าสองคู่ไม่เท่าไหร่นี่คู่ที่สามแล้วครับลูกค้าพี่สุทัศน์คนเดิมด้วยที่คุณเคยมาใช่นะครับงวดหน้ามาต้องมาฟังมาเยี่ยมอีกสักทีนึงครับผมนะฮะแล้วห้องที่3เนี่ยสังเกตดูทั้ง2ห้องเนี่ยห้องขาวห้องดำตรงนี้เป็นแอมจูบิลลี่หมดครับนะครับส่วนห้องที่3คือห้องวันนี้นะครับซึ่งเราก็ไปส่งไปเพิ่งจะส่งติดตั้งกันเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยนะครับก็จะเป็นแอมของ AR ครับผมนะครับโมโนไฟนะครับห้องนี้จะเล็กกว่าหน่อยห้องเท่านี้จะแคบกว่านิดนึงครับผมแล้วด้านหลังเนี่ยถ้าสังเกตดูห้องนี้เนี่ยจะเป็น Carbon Special Stack ใช่ครับ Carbon นะฮะในขณะที่2ห้องแรกจะเป็น No 25 No 32 No 32 No 32 Stack ครับนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอันนี้คือพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ได้สัมผัสกับเขาเพราะเราทำมาก่อนพอเรารีบก่อนมาก่อนใช่ครับเพราะว่าวันนี้พอเราส่งห้องเล็กเสร็จครับโอ้โหวันนี้ทำหลายอย่างมากเดี๋ยวไล่สตอรี่ให้ฟังครับคุณผู้ชมวันนี้นะสตอรี่ที่1ก่อนคือส่งติดตั้งห้องเล็กก่อนครับใช่ครับห้องเล็กแต่ลำโพง R41 เหมือนกันนะฮะครับนะครับห้องเมื่อสักครู่นี้ก่อนนะครับอันนี้คืองานที่1ของวันนี้นะฮะที่เราขนทีมงานไปเดี๋ยวผมแบ่งพาร์ทให้มั้ยให้ดูนี่ผมแบ่งพาร์ทให้ดีกว่าแบ่งพาร์ทงานที่1นะครับก็คือว่าเอา R41 ขึ้นห้องเล็กก่อนขึ้นห้องที่นาอ้อนั่งนี่เนี่ยครับแล้วทีนี้ก็แบ่งทีมกันทันทีเลยครับแบ่งทีมกันเพื่อที่จะไปบ้านอีกครั้งนึงครับเพื่อที่จะส่ง801 signatureจริงๆ2คู่เลย2คู่ครับผม2คู่คือลำโพงสีน้ำเงินใช่ลำโพงสีน้ำเงินพี่สุทัศน์สั่งอีก2คู่ฮะใช่ครับผมคู่นี้ก็ประมาณเกือบ3ล้านใช่ครับนะครับโอ้โหนี่ส่งลำโพงเดียวเกือบ20ล้านนะใช่ครับผมสุดยอดเลยครับสุดยอดขอบคุณพี่สุทัศน์ด้วยนะครับครับผมโอ้นะฮะก็นี่คือแบ่งทีมกันเลยว่าทีมชั้นบนกับชั้นล่าง3ทีม3ทีมนะครับ3ทีมเพราะว่าเราต้องสวิตช์ลำโพงอีกลำโพงอีกคู่นึงเนี่ยลำโพงอีกคู่นึงไปบ้านอีกหลักอีกหมู่บ้านนึงใช่ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้แกะออกมาพี่เก็บไว้ก่อนใช่ครับผมนะฮะแล้วสังเกตดูง่ายๆเลยคุณผู้ชมผมว่าถึงที่บอกว่าถ้าเล่นเครื่องเสียงเนี่ยมีแนวทางการเล่นที่ชัดเจนแต่พี่สุทัศน์เนี่ยยิ่งเล่นยิ่งสนุกเลยครับใช่ครับผมคือลำโพงแตกต่างกันแอมอาจจะแตกต่างกันแต่สิ่งสำคัญเลยเนี่ยทุกซิสเต็มของพี่สุทัศน์ต้องเหมือนกันคืออย่างนึงเรลสแต็กต้องมีใช่ครับนะฮะดูได้เลยจะชุดไหนแล้วแต่นะครับต้องมีเรลสแต็กต้องมีเรลสแต็กทุกชุดครับสองไฮไฟสเตย์ต้องมีทุกจุดใช่ครับนะครับขาดไม่ได้เลยครับทุกย้ำเลยว่าทุกจุดจริงๆนะครับถ้าเคยได้ใช้แล้วต้องมันขาดไม่ได้จริงใช่ครับอย่างบอลเลโน่130เนี่ยครับวางทั้ง R41 3คู่ครับวางทั้ง BMW 801 2คู่เลยครับนะฮะเฮ้ยถามว่าทำไมถึงชุดนี้ขาดไม่ได้ลำโพงคู่ละ10ล้านคุณผู้ชม10ล้านจานรองเนี่ยคู่นี้ประมาณ 3-4 แสนตีซะ 4 แสนแล้วใช่ครับนะฮะจ่ายจริงๆเพิ่มอีกประมาณตีเป็นเงินไทยเนี่ยตีเป็นเงินนะใช่ไม่ถึง 5% ครับถูกต้องครับถูกป่ะใช่ครับแต่เสียงดีขึ้น 20-30% ครับจริงครับอันนี้คือเรื่องจริงนะใช่ครับนะครับดังนั้นเนี่ยถามว่าทำไมหลายท่านบอกทำไมเห็นลูกค้าเล่นไฮไฟสเตย์กับลำโพงระดับนี้หลายท่านเพราะเขามองว่าเขาจ่ายอยู่แค่ 1-2% ใช่ครับบางท่านอย่างคุณอาทวิทย์ลำโพง20ล้านลงทุนอีก 2% ใช่ครับแต่ได้เสียงดีขึ้น 20% ใครไม่ซื้อใช่ครับถูกไหมฮะตรงนี้ก็เป็นอะไรที่มันขายไม่ได้จริงครับถอดออกนี่รู้สึกได้เลยนะฮะครับแล้วสังเกตดูพี่สุทัศน์เนี่ยทุกซิสเต็มครับตอนนี้พี่สุทัศน์มีประมาณ10กว่าซิสเต็มครับใช่เป็นเกาเดอร์เนี่ย3ซิสเต็ม R41 3คู่ R47 อีกคู่หนึ่งใช่ R47 อีกคู่หนึ่งนะฮะ R47 อีกคู่หนึ่งครับจริงๆจริงคิดง่ายๆเลยครับว่าด้วยราคาของเขาอยู่ 3-4 แสนบาทเนี่ยถ้าใส่แล้วเสียงมันไม่ดีนะครับผมว่าลูกค้าไม่จ่ายไม่จ่ายครับใช่ครับผมไม่จ่ายแล้วครับแล้วถ้าไม่เจ๋งจริงนะไม่ได้อยู่กับเขาทุกชุดใช่ทุกชุดนะใช่แล้วทุกตัวเนี่ยไม่มีตัวไหนที่พี่สุทัศน์ไม่รองนะใช่ครับแล้วพี่สุทัศน์เนี่ยท่านทดสอบมาทุกรูปแบบแล้วใช่ครับและต้องบอกว่าไอ้คำว่าลองทุกจุดคือทุกจุดจริงๆนะครับต้องบอกว่าทุกจุดแบบว่าไม่ว่าจะเครื่องกองไฟชั้นวางปรีpower อะไรต่างๆครับสายไฟที่รองสายไฟใส่หมดเลยทุกจุดจริงๆทุกจุดแล้วอันเนี้ยเห็นมั้ยฮะเนี่ยทุกชิ้นมีหมดทุกชิ้นมีหมดนะฮะแล้วสูตรพี่สุทัศน์เนี่ยทุกตัวเนี่ยเบอร์โน88 88ครับแล้วรองด้วยดับเบิ้ลเอ็กเซลครับนี่บ้านในฝันผมเลย88เยอะนะฮะ
ทุกห้องจริงๆนะอย่างวิวิทแล้วเพิ่งไปติดมาไม่นานนี้วิวิทก็อีกห้องหนึ่งกับพี่สุทัศน์เหมือนกันดูได้เลยฮะมีทั้งไฮไฟสเตย์มีทั้งเรียลสแต็กใช่ครับแล้วลองทุกจุดเหมือนกันนะครับแล้วที่ขาดไม่ได้เลยคือต้องมีชั้นวางโคเลทุกชั้นแน่นอนครับทุกห้องเลยครับนะฮะอันนี้พี่สุทัศน์ก็เน้นมาเลยนะฮะเน้นสวยสบายตาด้วยเห็นไหมบอกนะแนวทางนี้นะฮะเสริมเร็วนะครับมีไฮไฟสเตย์มีชั้นวางโคเลแล้วหัวใจสำคัญอีกจุดหนึ่งซึ่งขาดไม่ได้เลยในแองกอร่า 5,000 กับ 7,000 ครับถูกต้องครับนะฮะอย่างทุกอย่างถ้าเป็นพี่อุทัศใช้อ่ะฝั่งซ้ายจะเป็น 5,000 ฝั่งขวา 7,000 ใช่ครับตัวที่พวกซับวูเฟอร์มาใส่ 5,000 ใช่ครับพวกเครื่องหลักๆใส่ในแองกอร่า 7,000 ถูกต้องครับแล้วถามว่าอย่างเงี้ยเราแนะนำกันมาตลอดในแองกอร่านะครับผมโอ้โหลูกค้าก็ฟีดแบ็กรีวิวดีนี่ล่าสุดในแองกอร่า 5,000 ผมเห็นที่ Absolute Sound ได้รางวัลใหญ่มากใช่ครับผมนะครับได้รางวัล Absolute Sound The Absolute Sound ครับผมผมเนี่ยติดตาม Absolute Sound มานานผมยังไม่เคยเห็นว่ามันมีรางวัลนี้นะฮะเมื่อวานยังเอ๊ะรีวิวเวอร์เรฟเฟอเรนซ์มันคืออะไรครับเพราะส่วนใหญ่จะมี Product of the Year ครับ Editor Choice ใช่มั้ยฮะที่หลักๆที่ผมเห็นนะแต่ Reviewer Reference เนี่ยผมก็ไปดูในเนื้อหาก็เหมือนกับว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่นักรีวิวส่วนใหญ่หรือว่าทุกคนในที่รีวิว Absolute Sound เนี่ยทุกซิสเต็มเนี่ยเหมือนกับว่าต้องมีตัวนี้ไว้ก่อนต้องมีระดับ 5,000 ก่อนเพราะถ้ามีไม่มี 5,000 เนี่ยอย่างนี้เขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าไงเขาบอกว่าAccolade Pressing at among a selectgroup of product reviewer rely on in their reference system หมายถึงว่านี่คือสิ่งที่ reviewer เนี่ยนะครับใช้เป็นตัวอ้างอิงเพื่อที่จะทำให้รู้ว่าประสิทธิภาพของเครื่องที่มาทดสอบเนี่ยดีหรือเปล่าดีหรือเปล่าคือก็คือสำคัญนะครับผมเป็นตัวแบบว่าเป็นตัว reference ในการฟังผมนึกภาพตามเขาเลยนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับทีมงาน Absolute Sound คืออะไรครับอ๋อเพราะสมมุติคุณเอาลำโพงมาคู่หนึ่งครับคุณเอาแอมป์มาตัวหนึ่งขึ้นมารีวิวครับเฮ้ยแต่คุณพื้นฐานระบบซิสเต็มคุณไม่ดีอ่ะไฟคุณไม่ดีครับไฟไม่สะอาดอ่ะครับโอกาสที่คุณจะรีวิวผิดพลาดมีนะจริงครับถูกมั้ยใช่ครับเพราะพื้นฐานระบบมันต้องมาตัวนี้ก่อนอันนี้มันเหมือนกับว่ามันเป็นหัวใจหลักแสดงว่าเขามองว่าไอ้นี่คือหัวใจหลักของซิสเต็มเขาคือระบบไฟต้องดีด้วยใช่ป่ะเสียงมันจะได้ไม่เพี้ยนไม่มีการคลาดเคลื่อนถูกต้องการฟังเพลงมันเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมซิสเต็มพิสุทธัศน์ทุกชุดเนี่ยต้องมีแองกอร่าไงฮะใช่ครับแล้วเราพูดมาตลอดว่าแองกอร่ามันคือพื้นฐานถูกต้องครับถ้าคุณไม่มีแองกอร่าเนี่ยคุณไม่มีทางรู้เลยว่าลำโพงตัวนี้เสียงดีเสียงจริงๆมันควรเป็นยังไงใช่ครับหรือว่าแอมป์ตัวนี้มันจริงๆแล้วเสียงมันเป็นยังไงถูกแล้วผมว่าพอเนี่ยพอเราวางสูตรอย่างนี้ให้กับลูกค้าไปเยอะๆเข้าแล้วพอเมืองนอกมาให้รางวัลอย่างเงี้ยในมุมเราไม่ประหลาดใจเพียงแต่ผมแค่สงสัยว่าเอ๊ะรางวัลนี้ปกติผมไม่เคยเห็นเท่านั้นเองว่าออสูตรซาวมันมีรีวิวเวอร์ตัวเรฟเฟรนซ์นี้ด้วยเหรอเนี่ยจะเป็นรางวัลใหม่รางวัลที่เขาให้กับโปรดักต์นะผมไม่เคยเห็นนะเพิ่งมีขึ้นมาผมคิดว่าอย่างนั้นนะผมก็ติดตามออสูตรซาวมาเป็นสิบปีผมไม่เคยเห็นรางวัลนี้ของเขานะนะถ้าผมผิดพลาดขออภัยด้วยนะครับแล้วก็พอได้อ่านรีวิวก็เข้าใจแล้วก็ดีใจครับกับลูกค้าที่ใช้แองกอร่าจริงๆทุกซีรีส์ครับนะครับก็ถือว่าดีครับอาจจะมีสินค้าอีกหลายๆชิ้นที่มีรางวัลนี้ขึ้นมานะครับนะฮะแต่โอ้โหตรงนี้ก็บอกเลยว่าเนี่ยถึงได้บอกว่าเครื่องเสียงเนี่ยมันมีแนวทางการเล่นครับผมถ้าแนวทางเราชัดเราไปถูกทางคุณเล่นยังไงคุณก็จะไปด้วยความสนุกสนานอย่างนี้ใช่ครับนะฮะแต่ถ้าคุณและลูกค้าหลายๆท่านก็คือประจักษ์แล้วอะว่าใส่ในกระดาษเข้าไปแล้วมันดีขึ้นจริงถูกไหมฮะจริงๆล่าสุดอย่างนี้ผมเซตอัพเหมือนเบิร์นสายให้ลูกค้าครับเบิร์นสายให้พี่แบทอยู่คือเราไม่ได้ใส่ในกระดาษครับเราเสียบสายปกติครับผมเร่งเสียงเนี่ยรู้สึกเสียงมันพลาดครับแต่พอเราใส่ในกระดาษเข้าไปคือเสียงมันนิ่งขึ้นก็นี่ไงเห็นไหมเนี่ยอย่างที่คุณเจตพูดเนี่ยผมว่าก็คือสิ่งที่ Absolute Sound เพราะว่ามันพูดถึงเมื่อสักครู่ใช่ครับคือถ้าคุณไม่มีแองกอร่าคุณเสียบสายไปปุ๊บเสียงแม่งพลาดไอ้พลาดคราวนี้ที่ลำโพงแม่งไม่ดีเปล่าวะมันเหมือนกับแอมเราขับไม่ไหวหรือเปล่าเออมันไม่พอเปล่าวันนั้นนั่งคิดกันอยู่ว่าเสียงไม่พอรายละเอียดไม่พอเฮ้ยอีกแอมเราบัดน้อยไปเห็นไหมเห็นไหมนี่คุณคาดเคลื่อนเลยไงใช่ถูกป่ะเพราะอะไรเพราะพื้นฐานคุณไม่ใช่คุณไม่ได้ใส่แองกอร่ามาก่อนใช่ครับแล้วลูกค้าหลายท่านเนี่ยเล่นเครื่องเสียงแล้วใช้คำว่าไปแล้วเนี่ยผิดทางเลยก็เพราะพื้นฐานคุณไม่ดีใช่เพราะพื้นฐานระบบไฟคุณไม่ดีเนี่ยอย่างอื่นมันจะโชว์ออฟได้ยังไงถูกต้องครับ
ถูกไหมเพราะพื้นฐานคุณยังไม่ดีอ่ะก็คือมันการที่ระบบไฟมันดีไฟมันนิ่งเนี่ยมันจะให้กำลังที่เสถียรและกำลังที่แท้จริงของแอมป์ตัวนั้นเค้นออกมาได้เต็มที่ลำโพงก็จะรับอันนี้ส่งตรงนั้นไปด้วยนะฮะก็คือเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าแปลว่าเครื่องกองไฟมันมาไม่ดีนะมันก็เหมือนน้ำถูกต้องใช่แล้วผมบอกถ้าเครื่องกองไฟคุณไม่ดีนะคุณอย่าไปใช้เอางี้ดีกว่าถ้าคุณบางคนบอกพุทธผมไปซื้อเครื่องกองไฟจีนไอ้ยังเนี่ยโยนทิ้งเลยเพราะใช้ปุ๊บเนี่ยซิสเต็มดีๆเนี่ยมันตายตรงนี้เลยก็คืออย่างซื้อเครื่องเสียงสัก 4-5 แสนเนี่ยลูกน้องขอเครื่องกองไฟตัวละ 2-3,000 ได้ไหมอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเดี๋ยวผมไปหาอะไรมาแบบคุณภาพไม่ต้องดีถ้าตรงนี้คุณภาพไม่ดีนะเครื่องเสียง 500,000 คุณเหลือ 50,000 นะฮะจบเลยนะฮะคือเราจะมานั่งดูเลยซิสเต็มคือซิสเต็มที่เราต่อเนี่ยจบเลยมันหลายแสนนะผมว่าอย่างเซตที่ผมลองเนี่ยผมว่าเป็นล้านดีกว่าใช่ครับนั่งฟังไอ้สายผมเสียหรือเปล่าแอมขับไม่ไหวหรือเปล่าเออนะเห็นป่ะเราต้องมานั่งไล่หลายจุดนะผิดกันที่เราเอาไนกล้ามาลองเสียบดูถูกคือเสียงมันกลับนิ่งขึ้นละเอียดดีขึ้นนี่ฮะทำไปเล่นไปขนาดใส่สายดีเข้าไปแล้วนะครับใส่สายดีเข้าไปแล้วแต่ไม่มีเครื่องกองไฟครับครับใส่สายดีเข้าไปแล้วเนี่ยก็ยังนั่งคุยกันอยู่ว่าแอมไม่พอเหรอครับทั้งที่แอมก็ตัวใหญ่ใช่เป็นตัวท็อปด้วยนะฮะเนี่ยนี่คือเรื่องจริงเลยแล้วผมว่าเนี่ยทุกผมว่าจริงๆแนวทางที่เราปูกันมาหลายๆปีเนี่ยแต่ก่อนคนก็อาจจะแบบสงสัยหรือว่าแบบหลายท่านก็ question ครับแต่วันนี้ทุกๆอย่างมันก็กลับมาในสุขในสิ่งที่เราบอกไปหมดอ่ะว่าเฮ้ยผมแนะนำไปอย่างนี้นะคุณต้องมีแองกอร่านะได้อย่างซิสเต็มพิสุทัศน์เนี่ยคือแทบจะเรียกว่าทุกชุดต้องเป็นแนวทางนี้หมดนะฮะคือแนวทางเนี่ยมันคือหลักส่วนลำโพงแอมคุณจะชอบอะไรอันนี้ผมไม่เคยไปตัดสินให้คุณเลยนะว่าคุณจะชอบลำโพงยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ยี่ห้อนู้นถูกใจบุคลิกนั้นตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ชอบแต่ผมบอกเลยว่าหลักมันต้องมีใช่ครับนะฮะหลักมันต้องอย่างเงี้ยคุณต้องมีชั้นวางดีคุณต้องมีดีก่อนไฮไฟสเตย์อย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเครื่องคุณยังไม่ลองไฮไฟสเตย์ลำโพงคุณขาดไม่ได้ถูกต้องครับก็เริ่มจากลำโพงนี่แหละตัวที่มันสั่นมากที่สุดเนี่ยที่เราแบบว่าฟังได้ชัดเจนที่สุดถูกสำหรับคนที่ยังฟังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะฮะมันชัดเจนมากกับการลองลำโพงก่อนซับเรลเนี่ยถ้ายังไม่เห็นสแต็กตัวหนึ่งคุณต้องมีใช่ครับนะฮะหรือว่า1คู่คุณต้องมีเพราะไอ้นี่มันทางรัดไฮเอ็นจริงๆนะครับเครื่องกองไฟแนนคาร่าจำเป็นต้องมีขาดไม่ได้ใช่ครับส่วนที่เหลือคุณจะชอบสายอย่างที่สุดท้ายบางชุดใช้สายเซนสติเอ็กบางชุดใช้ AQ อันนี้แล้วแต่นะครับใช่ครับอันนี้แล้วแต่ในการจะไปปรุงไปมิกซ์ไปแมชเลยใช่ครับคือแต่ละชุดก็อาจจะมีเซตของ X หรือว่าเซตของSilencioก็แล้วแต่ใช่ครับแต่สำคัญสุดท้ายและท้ายสุดที่ผมพูดเสมอแล้วผมจะต้องฝากให้ดูชุดพี่สุทัศน์เป็นชุดอ้างอิงก็คือว่าไม่มีจุดไหนพี่สุทัศน์ใช้ของไม่ดีนะครับครับดีทุกจุดครับดีทุกจุดครับดีทุกจุดไม่มีเลยครับที่จะใช้ของไม่ดีแม้แต่สายแลนก็ดีมากๆครับนะฮะไม่มีจุดไหนที่แบบเป็นจุดอ่อนเลยใช่ครับนะฮะอ้อแล้วสุดท้ายสำคัญมากวีคูสติกต้องดีฮะใช่ครับวีคูสติกนี่เป็นอะไรอย่างแรกที่เอาเข้าไปก่อนนะฮะพี่โอ้โหวันนี้พูดถึงวีคูสติกนะฮะผมได้คุยกับพี่โจโจ้ครับก็ได้คุยกันพี่โจโจ้ก็เล่าให้ฟังกับเพื่อนอยู่ไทยครับนะฮะเพื่อนก็ไปติดให้บริษัทหนึ่งทำห้องเครื่องเสียงอย่างดีเลยบิ้วอย่างสวยเลยนะฮะบอกหมดประมาณล้านหนึ่งนะฮะแล้วก็พอดีมีโอกาสไปเยี่ยมพี่โจโจ้ที่ออฟฟิศครับก็ไปฟังเขาก็คุยกันก็บอกพี่โจ้ตอนเนี้ยผมทำห้องโฮมมาเนี่ยหมดไปประมาณล้านหนึ่ง อยู่มา2เดือนแล้วครับเข้าทีไรน้ำตาไหลทุกทีดูยังแสบตาอยู่เลยยังแสบตาอยู่เลยพี่คือทำยังไงดีทำอะไรไม่ได้ฮะผมบอกเลยอันนี้คือสิ่งที่แบบผมบอกเลยถ้าคุณจะบิ้วห้องโฮมเนี่ยใครบอกนี่ไม่ใช่ปัญหาผมบอกนี่คือปัญหาที่สำคัญที่สุดเลยนะฮะให้ห้องคุณเนี่ยสวยยังไงก็แล้วแต่นะสุดท้ายสิ่งที่คุณจะเจอกับการที่คุณทำห้องบิ้วแบบบิ้วอินนะใช่ครับมันจะเหม็นเป็นตีฮะครับมันจะแสบตาทุกวันมันจะแสบตาทุกวันแล้วสำคัญไม่อะไรพี่ก็บอกแสบตาก็พี่แสบจมูกภูมิแพ้ขึ้นเมื่อไหร่พี่สิวขึ้นอีกครับใช่ครับบอกโอ้โหนี่หมดค่าทำหน้าอีกเป็นหมื่นหลายหมื่นแล้วเนี่ยคือจริงๆก็ขึ้นตาก็แสบคือจริงๆอ่ะไอ้ปัญหาเนี่ยมันเกิดมาสัก10ปีแล้วใช่ซึ่งมันควรจะหมดไปได้แล้วแล้วไอ้ปัญหาเนี่ย
มันจำได้ก็คือคุณต้องใช้วัสดุอย่างบีคูสติกอย่างนี้ใช่ครับคุณให้คนมาทำห้องตกแต่งให้สวยให้ตายเอาจริงๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามนั้นน่ะแล้วไอ้นี่คือสิ่งที่ผมเจอมาก่อนคุณเป็น10ปีก็คือว่าถ้าอะไรก็ตามมีงานไม้ในห้องเมื่อไหร่ครับแม่งกินน้ำยากันปวกครับจะมาเขาไม่ทานเขาไม่ทากันปวกก็ไม่ได้ใช่ครับไม่ทากันปวกสักพักปวกก็กินห้องคุณครับถูกต้องถูกไหมพอเขาทากันปวกปุ๊บเนี่ยไอ้กันปวกนี่นะฮะอยู่เป็นปีไม่หาย5ปีก็ไม่หายฮะใช่ครับมันก็จะเข้ามาแล้วมันจะมีกลิ่นที่อยู่ในห้องตลอดเป็น10ปีก็ไม่หายใช่ครับแล้วอยู่แล้วเสียสุขภาพมากด้วยผมบอกให้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่ทำห้องผมบอกเลยนะเพราะก็ทุนสูตรกันปวกไปเรื่อยๆอ่ะพอสักพักคุณก็ไออาการเนี้ยยิ่งร้อนยิ่งกลิ่นแรงครับใช่ครับมันจะคือมันปล่อยสารมันสารเคมีจะระเหยออกมาคุณมาสมมติคุณกลับบ้านในห้องคุณอบมาทั้งวันอ่ะใช่ครับคุณเข้าไปอยู่เนี่ยโอ้โหแรกอยู่ไม่ได้คุณก็เปิดแอร์เสร็จแม่งคราวนี้ทำไมวะกลิ่นเหมือนจะเบาลงไม่เราก็ไปฝืนครับจริงๆไม่คุณเริ่มชินกับมันใช่แต่จริงๆอะกลิ่นแม่งเท่าเดิมแหละแต่คุณอยู่เริ่มชินอะถ้าเป็นระบบแอร์เซนทันมันก็จะไปอีกห้องนึงจริงๆเราชินมากกว่าชินมากเหมือนเนี้ยเหมือนเราไปตลาดปลาเคยไปไอ้แถวแม่กองไหมบางทีเราไปแรกๆนะเราทนไม่ค่อยได้หรอกใช่ครับเหม็นหูคาว15 นาทีมันเริ่มจริงๆมันกลิ่นมันไม่ได้หายนะแต่คุณชินกับมันไอ้คุณชินกับมันเนี่ยบางทีแอร์มั่งอะไรมั่งอยู่ไปอยู่มาเหมือนจะชินแต่จริงๆแล้วเนี่ยยิ่งอยู่ยิ่งเสียสุขภาพผมบอกเลยนี่เป็นภูมิแพ้หนักแล้วเนี่ยพอเห็นเพื่อนพี่โจโจ้เล่าให้ฟังเมื่อเช้าพี่โจโจ้ก็บอกโอ้โหนี่พี่โจ้บอกเนี่ยกูติดบีทีมงานสิบปีนะติดเสร็จครึ่งชั่วโมงกูนอนได้แล้วครับนะแฟนภรรยามามันจะง่ายกว่าครับเพราะวัสดุที่จริงๆกับปัญหาอีกปัญหาหนึ่งเมื่อสัก10ปีเอาพูดถึงปัญหานี้วันก่อนนี่แหละที่ปัญหาที่เราเจอที่ว่าแสบตาแสบจมูกเนี่ยแล้วอีกปัญหาหนึ่งที่เจอจากตัววัสดุสมัยก่อนก็คือใยแก้วใยแก้วด้วยบางคนไม่ใส่ใยหินด้วยหนักเลยใยหินด้วยใยหินนี่เสียสุขภาพมากคันก็คันอ๋อแต่เขาบอกว่าทำผลิตจากธรรมชาติโอ้โหไม่ได้ธรรมชาติลงโทษธรรมชาติลงโทษจะบอกเลยว่าปัจจุบันแม้กระทั่งล่าสุดเนี่ยคนที่ทำห้องสวยๆเนี่ยก็เจอปัญหาอย่างเงี้ยใช่ครับห้องคุณสวยจริงแต่คุณใช้ชีวิตจริงอยู่ไม่ได้ครับใช่ครับนะแต่ถ้าคุณชั่วโมงแต่ถ้าคุณอยากจะใช้แบบให้ดีนะคุณเอาวีไปผสมไปมิกเพราะพวกนี้มันไม่มีกลิ่นใช่ครับเสียงดีแบบเรียกได้ว่าเสียงมันดีชัดเจนด้วยนะฮะอันนี้ผมพยายามนำเสนอวีคูสติกตลอดเพราะว่าห้องวิสุทธัสเองก็เหมือนกันโหแล้วไปติดเสร็จวีใส่เข้าไปเต็มห้องใช้ชีวิตได้เลยอันดับแรกคือไม่เหม็นแน่นอนไม่เหม็นแน่นอนด้วยอันดับสองคือสวยมากสวยด้วยเนี่ยคุณดูเนี่ยแล้วมันเสียงดีจริงด้วยนะฮะคือหรือว่าถ้าคุณจะมีงานอินทีเรียนะคุณเอาแผ่นวีไปผสมงานอินทีเรียคุณใช่ครับนะครับแล้วห้องคุณจะไม่เหม็นสำคัญมากนะผมว่าให้โคตรสวยแต่เหม็นเนี่ยก็ไม่เอาอยู่ไม่ได้นะก็ไม่เอานะไม่ได้ครับผมอยู่ไม่ไหวนะโอ้ตายแล้วบางคนมีลูกเล็กนะใช่จริงจริงตัว V เองก็มีเจออย่างเงี้ยเสร็จเลยจริงจริงตัว V ก็มีหลายแบบฮะหลายดีไซน์สามารถมิกให้มันดูสวยงามได้ถูกต้องนะฮะแล้วก็ล่าสุดกับซิสเต็มนี้ก็คือว่าเห็นไหมฮะเอาเก็บจูบิลี่ครับฝั่งขวาก็คือจูบิลี่โมโน SE ฝั่งซ้ายเนี่ยเพิ่งมาถึงสดๆร้อนๆครับครับรุ่นใหม่ล่าสุดจูบิลี่โมโนอัลติเมทอัลติเมท440บาทครับครับหลอด KT 170ลูกตัวใหม่นะฮะอันนี้ผมว่าเมืองไทยได้เป็นที่แรกเลยใช่ครับนะครับของเพิ่งเข้ามาได้ไม่กี่วันนี้เองครับแล้วก็แพลนว่าเดี๋ยวจะไปต่อลองได้กันที่ห้องพิสุทธิ์นี่แหละครับเห็นตัวสดจริงๆแล้วครับแต่ไม่ได้ฟังนะฮะเพราะว่าน้องเขากำลังเซ็ตกันอยู่แล้วเขากำลังรอมาก่อนนะฮะนี่อันก็ส่งคลิปไม่ได้ยินเสียงคลิปสั้นๆไม่เห็นนะอันส่งมาให้ฟังอยู่นะครับผมนะครับอันก็ส่งมายั่วซะเหลือเกินลองฟังซะหน่อยนะอันบอกเสียงนะเสียงแรกของเจ้าจูบิลี่โมโนอัลติเมทฮะครับI'm not afraid to die.
มาครับนะฮะนักอ่านก็ส่งมายุ่งอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าของจริงเป็นยังไงแต่เมื่อกี้ผมลองฟังจากหูฟังก็เสียงดีเว้ยนะฮะนี่ถ้าส่งมาตอนที่กำลังขับรถมาดิเลี้ยวรถกลับเลยใช่นะฮะเขาสวยงามมากแล้วดูงานของเขาอ่ะผมดูงานแล้วแบบเนียบมากครับผมสวยด้วยแล้วออคเทปเนี่ยบอกเลยว่าออคเทปนี่เป็นอีกแบรนด์นึงซึ่งผมว่าลูกค้าเชื่อมั่งนะครับใช่ครับนะฮะคือถ้าลองว่าถ้ามีออคเทปออกตัวไหนมาเนี่ยต้องดีจริงๆฮะใช่ครับถ้าเกิดว่าเป็นทรงอย่างจิวเวลลี่300 B อย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าผมว่ามันมีเสน่ห์แล้วมันมีผลขลังมากๆพอเปิดทีนี่มันให้รายละเอียดที่แบบฟังแล้วแบบจากที่เคยฟัง KT 150ฮะก็ว่ามันดีมากนะตอนนี้เห็น KT 170นี่คืออยากฟังตอนนี้ดูชัดๆที่ดูนี่ดิหลอดก็สวยด้วยนะใช่ครับขอดูหน่อยยังนึกถึงความว่ามันจะหวานขนาดไหนตัวซ้ายเนี่ยตัวซ้ายคือไซส์ก็เท่ากันเลยพออีกตัวหนึ่งลอง88อยู่เพราะตัวบิวตี้บิลลี่อ๋อใช่จริงจริงจริงสูงน่าจะเท่ากันนะสูงเท่ากันสูงเท่ากันแต่ตัวนี้เขาก็ดีไซน์คล้ายๆตัว 300B เหมือนกันครับเหมือน 300B แต่อ้วนขึ้นมาผมว่ามันมีฐานเพราะว่ามันมีฐานด้วยไงมีฐานด้วยใช่ป่ะครับแล้วก็เนี่ยเขาจะมีสวิชในการไบอัสหลอดง่ายดายเลยครับนะฮะคือออคเทปเนี่ยมันเฟรนดี้ดูเฟรนดี้ยูสเซอร์ด้วยครับผมนะฮะคุณจะใช้ยังไงแล้วแต่เนี่ยมันไม่จี่มันไม่หำมันมีโปรเทคชั่นมันแอมมันพังยากมากครับครับผมมันทนด้วยแอม8หลอดที่สวยนะฮะคลาสสิกเสียงดีมากๆอ๋อนี่เขาเรียกเสียง8หลอดเหรอวะ8หลอดนี่เสียง8หลอดครับเสียง8หลอดอย่างเงี้ยใช่ไอ้นี่400กว่าวัตต์อ่ะครับนี่พี่ที่มาเนี่ยครับ400กว่าวัตต์นี่8หลอดได้เลยนะฮะว่าแอมหลอด400กว่าวัตต์ไม่ใช่ว่าหาง่ายๆนะใช่ครับผมนะครับคือแอมหลอดเนี่ยพลังเยอะๆเนี่ยแล้วไม่จี่ไม่ฮัมเนี่ยไม่ได้หาง่ายนะครับครับครับนะฮะออคเทปนี่เขาเรียกว่าดีไซน์แบบเรียกว่าสมาร์ทดีไซน์เลยครับนะฮะไม่รู้ว่านะอ่านเป็นไงเดี๋ยวลองให้อ่านอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นะครับที่วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่สุทัศน์มากเลยนะครับขอบคุณพี่สุทัศน์ที่ให้เราดูแลมาโดยตลอดเลยนะครับครับผมนะฮะแล้วก็จริงๆห้องพี่สุทัศน์เองก็เราก็ได้เป็นแนวทางในการขายลูกค้าท่านอื่นเยอะเหมือนกันใช้คำนี้คือเราก็ได้เรียนรู้ไงครับครับนะฮะคือไอ้บางทีที่เราบอกเป็นสูตรเนี่ยมันก็มาจากแนวทางที่เราดูลูกค้าแล้วก็เล่นแล้วเสียงดีมากๆเราก็มาแชร์กันอะไรกันแล้วก็อย่างห้องพิธีเราก็พอเราได้ทำมาเนี่ย10กว่าห้องอ่ะเราเลยรู้ว่าไอ้แนวทางนี้มันยังไงก็เสียงดีใช่ครับผมแล้วก็ให้แนะนำให้ลูกค้าถึงอาจจะไม่ได้ชุดใหญ่เท่านี้นะครับผมแต่ก็แนวทางการเดินทางช่องทางที่ใช้สูตรที่ใช้ซิสเต็มที่ใช้อาจจะเล็กกว่านี้หน่อยครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในแนวทางเดียวกันใช่ครับก็ให้เสียงที่ออกมาดีเป็นที่น่าพอใจของซิสเต็มท่านแน่นอนแล้วผมเชื่อลูกค้าถ้าได้เล่นอย่างนี้นะมีความสุขทุกคนครับเพราะว่ามันลงทุนไปแล้วมันคุ้มค่าใช่ครับนะฮะใส่เรลสแต็กใส่ไฮไฟสเตย์ใส่ไนกาล่าใส่ไนกาล่าพวกนี้นะครับยังไงก็มีความสุขครับครับนะฮะหลายท่านก็เล่นกันแบบนี้เยอะมากๆอยู่แล้วใช่ครับผมลูกค้าหลายท่านที่เราดูแลเนี่ยก็จะเป็นชุดคล้ายๆแบบนี้นะครับโดยพื้นฐานเดียวกันครับใช่ครับนะฮะส่วนต้นทางคุณจะเป็น MSB คุณจะเป็น Hi-Fi Road แล้วแต่ชอบเลยใช่คุณจะเล่น Turntable แล้วแต่ชอบเลยฮะเราไม่เคยไปบอกพี่จะต้องเป็นอย่างยี่ห้อนี้เท่านั้นไม่เคยพูดใช่ครับอันนี้แล้วแต่พี่ชอบแต่ผมขอแล้วกันพี่ต้องมี Hi-Fi Stay พี่ต้องมี Negra นะพี่ต้องใช้สายดีนะนะครับพี่ต้องมี Stack พี่ต้องมี Acoustic นะครับโอ้โหถ้าอย่างนี้ System เนี่ยระดับนี้ต่อให้แบบไปถึงถ้าเป็น Well ถ้ายังไม่พร้อมที่จะสแต็กคู่เดียวตัวเดียวหรือคู่เดียวก่อนก็ได้ใช่นะครับเอาอย่างวีบิทเนี่ยเห็นไหมห้องวีบิทพี่สุทัศน์ก็สวยครับนะห้องวีบิทเนี่ยเหมือนกันแนวทางกันหมดนะครับใช่ต้องมีไฮไฟสเตย์ครับมีแน่นอนขาดไม่ได้เลยครับนะฮะจะวีบิทจะ801จะ RC7 ครับวีบิทดูวีบิท6ตัวจริงๆชั้นโคเรเราเนี่ยโดยที่ไม่ใส่ไฮไฟสเตย์เนี่ยถือว่าเสียงดีขึ้นจากระดับชั้นวางทั่วไปเยอะมากเลยนะครับใช่ครับแต่ลองเปิดใจลองใส่ไฮฟันเตอีกรอบโอ้โหนี่ยิ่งขึ้นอีกนะฮะอีกหลายสเต็ปถึงใช้ประมาณ80ก็ได้ครับ80หรือ60ก็ได้นะสำหรับท่านที่คิดว่าพอวาง88หรือ80แล้วดูจะโตไปหน่อยนึงใช่ครับครับผมคือไฮฟันเตอเราใช้อ่ะเราสามารถเปลี่ยนไปใส่ตัวอื่นได้ถูกลองเปิดใจใช้60ครับวันนึงถ้าเกิดฟังแล้วรู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับเสียงที่เราจ่ายไปนะครับเราอาจจะเพิ่มมาเป็น80ก็ได้แล้วเอา60เนี่ยไปใส่กับซิสเต็มตัวอื่นไฮไฟสเตย์มีแล้วไม่มีคำว่าเกินใช่ครับ
ซื้อตัวใหม่มาตัวที่ใช้อยู่ยังสามารถขยับไปใส่อีกจุดนึงได้โหแล้วบอกเลยนะไฟไฟสเตนที่ซื้อง่ายขายคล่องมากสังเกตดูนะนั้นน่าจะมีมือ2มาสักชุดนะครับส่วนใหญ่แล้วคนที่ได้มือ2ไม่มีอะไรนะบางทีมันท่านอัพใช่ครับอัพไปแล้วนานๆถึงจะมีทีด้วยครับเพราะส่วนใหญ่ไม่ค่อยอัพไม่ค่อยเปลี่ยนหรือว่าเพิ่มซื้อเพิ่มแล้วก็ไปใช้อย่างอื่นอะไรกันใช่ไปอื่นเลยฮะนะฮะก็ถือว่าเป็นโปรดักต์นึงซึ่งโหมันซื้อง่ายขายคล่องนะใช่ครับนะครับแล้วเล่นแล้วเนี่ยมันก็ยกระดับเสียงได้เยอะจริงถูกต้องครับยกระดับเสียงได้ตั้งแต่เอาง่ายๆตั้งแต่บอลเลโน45ครับก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของเสียงของซิสเต็มแล้วครับนะฮะนี่เห็นไหมห้องนี้พี่สุทัศน์ R41ก็อันนี้ห้องเล็กหน่อยก็ยังเป็นคาร์บอนสเปเชียลอยู่ใช่ครับนะครับก็แต่คอนเซ็ปต์เหมือนกันหมดใช่ครับคือห้องนี้เล็กจริงแหละถึงได้ลงแค่คาร์บอนสเปเชียลถ้าห้องขนาดห้องใหญ่เท่ากับห้องขาวห้องดำนะครับผมว่าโน32ลงแน่นอนนี่ R41 นี่โอ้โหกลายเป็นว่าตระกูล RC นี่ฮอตฮิตมากสังเกตดูนะพี่สุทัศน์ก็เล่นเห็นไหมใช่ครับออเดอร์ของฟิสิกส์ไม่ธรรมดานะครับพี่สุทัศน์พี่สมศักดิ์พี่ปริญญาครับหมอช้างพี่บุญเกียรติหมอกำพรก็เล่นใช่ครับพี่โจโจ้นี่ก็ดาร์กสองดาร์ก80ดาร์ก80ตัวทีนะฮะคือท่านมีประสบการณ์ถึงสูงเนี่ยก็จะมาจบกันที่เกลเดอร์ซะเยอะเลยครับนะฮะแล้วพูดถึงพี่โจโจ้โอ้โหวันเสาร์นี้ครับมีงานเปิดตัวไฮเฟนครับนะฮะโอ้โหเชิญท่านผู้ชมที่ผมลูกค้าบุ๊กกันมาประมาณเกือบ20กว่าท่านแหละครับนะฮะเราจะจัดเป็นอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเพราะว่าไฮเฟนตัวนี้เนี่ยเอเชียก็มีไม่กี่คู่ครับผมนะฮะแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยจะมาอยู่ที่ประเทศไทยนะฮะครับโดยที่เราจะใช้ Cambridge Audioในการเล่นแล้วแสดงในคอนเสิร์ตฮอลล์จริงๆเลยครับครับผมนะฮะอาคารสุทัศน์ศิโสภาอยู่แถวลาดพร้าวครับครับผมลาดพร้าวนะฮะซึ่งก็เป็นคอนเสิร์ตฮอลล์ที่แบบจัดแสดงดนตรีจริงๆเลยครับผมนะครับจัดดนตรีสดแล้วจะมีดนตรีสดด้วยครับนะครับมีดนตรีสดที่เขาบันทึกเสียงมาเล่นเทียบไปเลยฮะนะฮะระหว่างนักดนตรีจริงๆแล้วก็เชลโล่กับไวโอลินอ๋อครับนะครับแล้วก็เครื่องเสียงเราเล่นผ่านเครื่องเสียงใช้ไฟเล่นผ่านเครื่องเสียงอันนั้นก็น่าจะเป็นไฮไลท์ที่สุดแล้วนะครับผมสุดกว่านี้อีกฮะนะครับพี่โจโจ้ให้เกียรติมาเลยครับนะฮะพี่โจโจ้เนี่ยตอนนี้กำลังทำเพลงเสมออยู่ครับเสมอนะฮะซึ่ง cover เสร็จทุกอย่างแล้วบันทึกเป็น high resolution เรียบร้อยเพลงพี่ปูเพลงพี่ปูอ๋อครับผมพี่โจจะเอามาเปิดให้ฟังเลยอ๋อครับผมนะครับแล้วจะมาร้องให้ฟังด้วยอ๋อมาร้องให้ฟังด้วยไม่ใช่เปิดอย่างเดียวมาร้องให้ฟังด้วยพี่โจเตรียมมา 2-3 เพลงเดี๋ยวผมจะมาร้องเหมือนกับเชิญพี่โจพี่โจท่านมีหูอยากฟังพี่โจร้องแบบจริงๆเลยสดๆนะฮะสดๆเลยนะครับมาร้องให้ฟังด้วยนะครับเพราะว่าแม่ผมก็เคยได้ฟังพี่โจร้องสดๆมาตอนที่พี่เข้ามาที่บางนาละตอนนั้นโอ้เสียงสุดยอดเลยคราวนี้เนี่ยมาฟังกันแบบในฮอลล์จริงๆเลยน่าจะสุดๆเลยนะฮะนึกวันไลฟ์ก่อนที่เราเปิดเพลงพี่โจโจ้แล้วก็เสียงเพราะมากเลยนะนั่นไงแล้วเพลงเสมอเนี่ยยังไม่เคยฟังที่ไหนครับเพราะว่าพี่เขา cover เสร็จเขาบอกเดี๋ยวผมจะเอาไฟล์มาให้วันงานโอ้โหดังนั้นเนี่ยจะแบบแล้วคุณคิดดูว่าโอกาสที่ผมจะได้ฟังเพลงพี่โจร้องบนเวทีในคอนเสิร์ตฮอลล์เนี่ยมันจะมีสักเท่าไหร่ในชีวิตวะมันไม่มีนะฮะนะครับแล้วมาร้องเองด้วยใช่ไหมฮะนี่มันเป็นประสบการณ์ซึ่งผมว่ามันไม่ใช่ว่ามีบ่อยๆครับนะครับลูกค้าหลายท่านก็เรียนเชิญเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ซึ่งหายากมากครับนะฮะในการที่เราจะได้ฟังเครื่องเสียงในคอนเสิร์ตฮอลล์จริงๆใช่ครับแล้วไซส์เนี่ยฮอลล์ที่เนี่ยไซส์กำลังดีครับผมคือมันไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไปแล้วมันก็มันจุคนสักประมาณ200ท่านได้เหมือนกันนะโอ้ก็ถือว่าใหญ่ประมาณนั้นอยู่ครับคือถ้าเทียบกับจุฬาที่เราเคยจัดอันนี้อาจจะดูไซส์แบบเล็กลงมาหน่อยใช่เล็กลงมาเยอะเหมือนกันแต่มันวางลำโพงมันเปิดมันจะเต็มห้องไงครับเพราะว่าถ้าเป็นอย่างจุฬาเนี่ยเราวาง R41 ใช่แล้วก็จะดูใหญ่แล้วก็ดูโกโถงหน่อยโอ้ยมัน500-600ท่านใช่ครับอันนี้จริงๆอ่ะคือเขานั่งอ่ะสมมติข้างล่างนั่งสัก60-70ท่านคือผมว่าถ้าเต็มที่ผมว่าสัก150อ่ะน่าจะกำลังดีเพราะว่าเขาข้างบนเขาจะนั่งได้ประมาณนี้นะครับก็เป็นสองข้างล่างก็น่าจะประมาณ40ท่านน่าจะประมาณนั้นทั้งหมด100กว่าคนได้นะครับแต่ก็เหมือนเรานั่งแบบชมแบบในฮอลล์จริงๆอ่ะนะครับผมก็นึกถึงบรรยากาศแบบพวกเวียนนาอย่างนี้เลยครับนั่งกันอย่างเงี้ยนะครับโอ้วันเสาร์นี้ฮะ4โมงเย็นนะครับก็จะได้เจออีเวนต์แล้วก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไลฟ์สดบางส่วนให้ดูวันศุกร์นี้ขออนุญาตไม่ได้ไลฟ์สดนะเดี๋ยวจะไปไลฟ์วันเสาร์ในงานให้ท่านได้รับชมกันเลยบรรยากาศว่าเป็นยังไงอะไรยังไง
นะครับก็ลูกค้าที่บุ๊กมาแล้วครับเรียนเชิญเลยก็มีแล้วสนุกก็จะเป็นงานที่มีพูดคุยกันพอเดียวกันนะฮะแล้วก็มีอาหารมีเครื่องดื่มทานกันอะไรกันสนุกสนานเหมือนมิตติ้งอ่ะเหมือนมิตติ้งเล็กๆนะครับผมว่าน่าจะสนุกน่าดูเลยนะครับนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวสวัสดีแฟนรายการสักหน่อยนะครับครับสวัสดีพี่ปริญญาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไตรรัตน์ด้วยสวัสดีครับพี่สาธิตด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ชยพลนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ชัดชัยด้วยพี่บอยสวัสดีนะครับสวัสดีครับโอ้นะครับโอ้เขาขยับอยู่พี่ปริญญาสายไฟเออาร์ตลดราคาเยอะนะครับอาจารย์ปิงหน้าลุยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นนะครับ AR นะครับสายสัญญาณสายลำโพงครับลดราคาอยู่ด้วยนะครับนี่ครับผมอุ้ยก็ขายไปดีมากนะฮะพอดีลูกค้าเห็นราคาว้าวเลยครับหมดแล้วนะงานเยอรมันคุณผู้ชมครับงานเยอรมัน 100% นะแค่กล่องก็สวยแล้วฮะใช่ก็กล่องไม้สวยงามครับครับพอมีโปรโมชั่นออกมาเนี่ยลูกค้าเริ่มโทรตามสาขาทุกสาขาแล้วครับวันนี้ก็ไปออกเป็น 10% นะใช่ครับนะครับก็ถือว่าพวกนี้เราก็ดูแล้วเนี่ยคืนกำไรฮะนะครับใช่ครับตัวแล้วเอ๊ะมันก็เหลือสต็อกบ้างนิดๆหน่อยๆลดไปเลยใช่นะครับของที่ดีนั่นแหละทั้งสายไฟสายเอ้ยทั้งสายลำโพงสายสัญญาณ XLR RCA นะครับผมครับยังพอมีเหลือบ้างนะครับครับผมพอมีเหลือราคาดีมากครับผมทักมาได้เลยครับนะครับคือคุณจ่ายเท่านี้แต่ได้คุณได้มูลค่าเนี่ยโอ้โหก็มูลค่าจริงๆก็ราคามันก็เท่าราคาเต็มมันใช่ครับอย่างเนี่ย2เมตร23,960 บาทราคาจริง59,900ไปก่อนนะแถวล่างไปก่อนแน่นอนครับจะหมดแล้วคือตัวแพงไปก่อนจริงใช่ครับเพราะลดราคาแล้วแบบลดราคาแบบมันลดราคาแบบลดสุดๆจริงๆใช่ครับราคาพิเศษมากๆนะสำหรับตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยพอลดเปอร์เซ็นต์ลงมาแล้วมันลงเยอะนะครับลองติดต่อทีมงานดูครับคุณผู้ชมนะครับตัวไหนยังไงลองดูนะครับยังมีโปรโมชั่นดีๆเยอะแล้วก็โปรโมชั่นตัวนี้ก็แรงตัวนึงก็ของโรเทลนี่ก็แรงนี่ก็เป็นของโรเทล RA1592 Mark 2นะฮะตัวนี้เลยครับผมแล้วก็แถมนี่อย่างที่เราคุยกันแล้วว่าแถม BMW 606X2 ด้วยราคา 29,000 บาทครับได้ลำโพงตัวท็อปตัวนึงตัวแบบขายดีตัวนึงเป็นของแถมเลยครับอันนี้พี่สารัตโทรมาจองนะตัวนึงอ๋อครับโดยรอกลับมาจากต่างจังหวัดนิดนึงขิงทำไมสาขาเดียวกันเซ็นเตอร์มอลล์ขายดีนะช่วงนี้นะเห็นนี่เพิ่งไปส่งพี่วีรวิทย์มาอีกนะอ๋อครับใช่ไหมส่ง702ไฮไฟโรสที่ขายดี S2 Signature ครับผมแล้วก็ไฮไฟโรส520ใช่ครับผมโอ้โหเลยนี่ฮะนี่702 Signature ก็ใกล้หมดแล้วมั้ยครับคุณเบสใช่ครับผมสีน้ำเงินเหลืออยู่คู่2คู่มั้งครับนี่มีส่งสีน้ำเงินเหมือนกันครับนะฮะมันจะหมดแล้วอ่ะใช่ครับแล้วก็นี่อยู่บ้านอยู่ใกล้ๆกับสาขาแล้วฮะอยู่แยกอโศกครับจริงๆ702 Signature ก็เป็น1ลำโพง1ในลำโพงที่เราคุยวันนี้ด้วยนะครับผมนะครับพี่วิวิทย์ได้ไปนี่คือ1ในลำโพงที่ทรงคุณค่าครับครับเพราะมันมีคำว่า Signature ฮะถูกต้องครับผม Signature ของ BMW ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับไม่ได้มีมาทุกปีนะไม่ได้มี5ปีก็ไม่มีแล้วถ้าคุณ700 Signature เนี่ยเพิ่งจะมีในรุ่นนี้นะฮะใช่ครับผมเห็น700มาเนี่ยเป็น10ปียังไม่เคยมีซิกเนเจอร์นะครับใช่ครับแล้วเพิ่งจะเป็นซิกเนเจอร์ในรุ่นนี้ด้วยครับนะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือลำโพงที่ทรงคุณค่าคู่หนึ่งเลยนะครับใช่ครับผมว่าซื้อเก็บซื้อแล้วสำคัญคือสีด้วยครับสีสวยสีมิดไนท์บลูเนี่ยมันก็ไม่ได้มีมันต้องเป็นเหมือนกับสีมิดไนท์บลูเนี่ยมันเป็นสีประจำนอติลูสนะครับครับมันคือสีซึ่งแบบประกอบอยู่ในเฉพาะในตัวนอติลูสใช่ครับแล้วมันเพิ่งจะมาใช้จริงๆก็คือในคู่นี้นะอ๋อที่บอกว่าสีนอติลูสสีปกติก็คือมิดไนท์บลูใช่นอติลูสเนี่ยมันมีดำขาวแล้วก็สีน้ำเงินไงครับแล้วในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย50กว่าปี BMW ไม่เคยเอาสีมิดไนท์บลูมาใส่ในลำโพงรุ่นไหนนะฮะมาใส่ในลำโพง702 705 Signature เนี่ยรุ่นแรกนะฮะนี่สตอรี่เป็นอย่างนี้ครับผมนะฮะน้องไปดูขอดูสไลด์ไอ้ของ Signature หน่อยนะครับไปดูได้เลยเนี่ยแล้วไปดูคุณไปดูประวัติซิกเนเจอร์ไหนๆพูดเรื่องนี้แล้วขอเล่าซะหน่อยนะฮะนี่คือลำโพงซิกเนเจอร์คู่แรกๆครับผมที่เขาทำมาแรกเลยตั้งแต่หู30ปีที่แล้วใช่ครับนะฮะซิกเนเจอร์เฮอริเทจนะครับซิกเนเจอร์ของ BMW เนี่ยบอกเลยว่าสตอรี่ของเขาเนี่ยที่เขาทำลำโพงซิกเนเจอร์เนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเลยเนี่ยทำมาเพื่อทริบิวให้กับคุณ
จอห์นบาวเวอร์ครับซึ่งเป็นเนี่ยก็จอห์นบาวเวอร์นะเป็นเจ้าของ BMW นะเป็นเอนจิเนียร์นะฮะคุณดูรูปนี้คุณจอห์นบาวเวอร์นี่อยู่ขวามือใช่ไหมคนในสุดเนี่ยนะฮะคนในสุดเนี่ยนะทุกวันนี้ก็คือดีไซเนอร์ของวีวิทออดิโอใช่อ๋อจำได้แล้ววันนั้นเคยเล่าให้ฟังอยู่ก็แต่ก่อนเป็นลูกศิษย์คุณจอห์นบาวเวอร์ครับผมนะครับแล้วก็เป็นคนออกแบบนอติลุสด้วยนะฮะเนี่ยผมเห็นล่าสุดเขาเข้ามาคุยเรื่องโปรเจกต์นอติลุสรุ่นที่ฉลอง30ปีนอติลุสเนี่ยรุ่นสีขาวมุกรุ่นสีขาวมุกอ่ะครับผมนะฮะแล้วก็แต่ก่อนก็เป็นลูกศิษย์กันครับเป็นคนออกแบบนอติลุสปัจจุบันเป็นเมนดีไซเนอร์หลักให้กับวีบิทออดิโอครับผมนะครับดังนั้นคุณจอห์นบาวเวอร์เนี่ยคุณจอห์นบาวเวอร์นี่มันเขาเหมือนกับเป็นครูซึ่งมีลูกศิษย์แตกแขนงไปในวงการนี้เยอะมากก็คือมีหลายแบรนด์แหละมีหลายแบรนด์คนเก่งๆในวงการก็เหมือนกับผ่านสำนักเข้ามาครับผมนะครับแล้วไอ้ Signature Heritage เนี่ยคู่แรกเนี่ยทำมาเพื่อทริบิวให้กับคุณจอห์นบาวเวอร์โดยคำว่า Signature BMW คืออะไรที่ดีสุดในเวลานั้นจะอยู่ในลำโพงจะใส่เข้าไป Signature นะฮะแล้วก็ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับทำมามีอยู่ 2-3 รุ่นเท่านั้นเองที่เป็น Signature จนมากลายมาเป็นตัว702ของพี่วีรวิทย์เมื่อสักครู่ดังนั้นใครได้ไป702 705 Signature ผมบอกเลยว่าผมดีใจด้วยเลยครับเป็นรุ่นที่ดีที่สุดณขณะนี้เลยมันคือเอาง่ายๆว่าณเวลาที่คือแล้ว702 Signature เสียงมันดีกว่า702ธรรมดาด้วยนะถูกต้องถูกไหมล่ะใช่การีมันดีกว่าคือบางคนจะคิดว่าแค่สีเปลี่ยนแต่สีก็พอได้ลองมาเปิดเทียบมันดูแล้วครับเสียงมันดีกว่าเสียงดีกว่าเยอะแล้วมันก็มี2สีคือสีน้ำเงินสีดาตักกับสีดาตักที่เป็นสีไม้ใช่ป่ะไม้ดาตักก็สวยครับผมนะฮะแต่สีน้ำเงินเหมือนลายไม้กลอสอ่ะลายไม้กลอสนะฮะคล้ายๆอีโบนี่อ่ะคล้ายๆอีโบนี่ใช่นะฮะคล้ายๆอีโบนี่กลอสแต่จะซอฟกว่าหน่อยนะอีโบนี่จะเข้มกว่านี้แล้วงานแลกเกอร์สวยครับคือ BMW เนี่ยต้องบอกว่างานพวกงานแลกเกอร์เขาดีโรงงานเขาทำจะเนียนกว่าสีเนี่ยเนียนใช่ครับนะฮะก็พี่วิวิทย์ก็จับใจนะครับโอ้ใช้กับไฮไฟโรสก็แมทใช่ใช่ครับผมนะครับปัจจุบันเนี่ยอย่างผมว่าดูห้องพี่วิวิทย์ง่ายเพราะว่าเราอยากได้ลำโพงดีๆใช่ป่ะครับเออเราจะใช้แอมอะไรอันนี้ไม่เกณฑ์แมทเลยนะครับใช่ไหมชั้นวางแอมนี่คือบ้านแมวนะครับบ้านแมวเออเหรอครับบ้านแมวโอ้น่ารักมากผมนึกว่าซับวูเฟอร์ไม่มีดอกแรกๆก็คิดอย่างนั้นนะคิดไปผมคิดว่าซับวูเฟอร์จริงรุ่นนี้มันไม่มีดอกหรอวะเนี่ยโอ้โหสุดยอดแต่น่ารักนะฮะครับติดตั้งแป๊บเดียวครับสองคนคุยเรื่องแมวกันโอ้โหอ๋อที่คุณเจก็ทาสแมวเหมือนกันใช่ทาสแมวทาสแมวเขาคุยกันนะสุดยอดนะครับอ๋อนี่เป็นบ้านแมวครับผมนะครับปล่อยออกมาไม่ได้เลยครับวิ่งวนไปมาเลยครับบอกว่านี่ออกมานี่ถ้าเจอของใหม่ตะกุยแน่ๆเลยตอนนี้จะซิกเนเจอร์ลายทางเลยนะใช่ลายนี้ในลิมิเต็ดเลยนะใช่ครับโอ้นะครับครับแล้วก็เนี่ยฮะคือปัจจุบันเนี่ยคือถ้าเราอย่างเงี้ยเรามีลำโพงดีๆแล้วจะหาแอมแบบตัวเดียวจบนะใช่ครับอ๋ออินวันตัวเดียวจบนะพี่วีรวิทย์บอกว่าเดี๋ยวผมขอฟังซิสเต็มนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะอัพแน่นอนใช่ต้องอัพอีกแต่ขอให้แบบขอฟังแบบว่าเดิมๆก่อนผมลองวันนั้นลองเทสแล้วไงลองเทสสายไฟสายทอร์นาโดคือชอบแล้วแหละเนี่ยเดี๋ยวต้องมีแนงกราด้วยครับใช่ใช่มามีสายไฟทอร์นาโดอีกอะไรคือพวกนี้มันค่อยๆเล่นได้ครับใช่บางท่านเนี่ยมันสนุกด้วยครับคือพี่ค่อยๆเล่นแล้วค่อยๆฟังไปมันก็สนุกในการเล่นคือเล่าหน่อยไปฟังตอนแรกขอฟังเป็น704ครับตัวเล็กเลยแต่เอาไม่เยอะเอาไม่ใหญ่มากแล้วก็ไปดูตัวแอมตัวเล็กๆอยากได้ตัวเล็กๆเท่าจะดูอีแลกจะดูอีแลกไอตัวแอมตัวเล็กๆเขาที่เล่นมี40 วัตต์ก็พอตัวเล็กๆนั่นเองใช่เล็กๆเลยแล้วก็ขยับมาฟัง Evo ครับฮะแล้วสุดท้ายก็ถามว่ามีตัวที่แบบใหญ่กว่านี้นะสตรีมกว่านี้ไหมบอกว่า520ก็ดี520ผมยังบอกว่ามันเทอะทะอยู่เลยนะครับบอกมองไปมองมาปุ๊บขอฟัง702หน่อยเสียงน่าจะดีกว่าขยับขึ้นไปพอขยับเป็นลำโพง702ปุ๊บอ่ะผมว่ายังไง520ก็น่าจะแมทที่สุดแหละครับไม่ใช่704ไม่ดีนะไม่ใช่704ไม่ดีนะแต่ฟัง702แล้วฟัง704อ่ะใช่ไม่ได้พอฟัง702แล้วแบบฟังดีกว่าเยอะนี่มันทวิตเตอร์แยกแล้วนะใช่ครับนะครับแล้วมันซิกเนเจอร์ด้วยนะครับมันก็โอ้มันก็เรียกว่ามันก็ต้องอย่างแย่นะครับมันก็แมทเหมาะสมกันดีนะครับแล้วก็เห็นขอบอกว่าตอนนั้นบอกเป็นราคาพิเศษ
เขาบอกว่าได้คู่ใหม่ด้วยโอ้โหจัดเลยครับเดี๋ยวนั้นเลยจ่ายให้เดี๋ยวนั้นเลยนะฮะแล้วก็มีพี่ชนัทครับพี่ชนัทก็มาจัดแบ็คแมจิกไปครับครับ200เพิ่งไลฟ์สดกันไปโอ้ผมชอบมากเลยฮะลำโพงไอ้แบ็คแมจิกวันนั้นได้คุยลูกค้าท่าน2ท่านก็บอกเฮ้ยตัวนี้ดีจริงว่ะอ๋อใช่ครับผมตัวนี้ที่นี่สิ่งนี้รายละเอียดใสกิ๊งมากเลยพี่เขาไปนั่งพี่เขาไปนั่งฟังอยู่แป๊บเดียวเองนะเขาไปนั่งแบบต่อให้ต่อดูว่าต่อผ่านอะไรพี่เขาบอกว่าใช้เป็นโน้ตบุ๊กซึ่งใช้รูนเรดดี้อยู่ก็เลยคุยกันว่าสามารถใช้งานประเภทไหนได้บ้างอะไรเงี้ยผมว่านะบางท่านนะเอาง่ายๆนะถ้าแบบเบสิกสุดๆเลยนะทำงานหน้าคอมอะครับนะฮะเอาเนี่ยไปต่อเลยใช่พี่เขาจากคอมพิวเตอร์เข้ามาพี่เขาทำเอาไปต่อที่คอมครับเนี่ยออฟฟิศอยู่ข้างบนออฟฟิศอยู่ข้างบนเซ็นทรัลเวิลด์ดีมากแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเฮ้ยลำโพงไม่มีใช้หูฟังเสียบหูฟังมีสายเนี่ยดีๆเนี่ยตัวละหมื่นสองหมื่นเนี่ยใส่ไปอะยังไงก็โอ้โหเพราะมากแน่นอนนะฮะถ้าจะดีๆลำโพงแอคทีฟสักตัวลำโพงแอคทีฟตัวนึงอะไอเด็กเดบิวคอนเน็กอย่างเงี้ยใช่ครับจบเหมือนกันนะนะครับแล้วตั้งแต่ไลฟ์สดมานี่ขายดีเลยนะครับที่บางแคก็เพิ่งขายไปอีกตัวหนึ่งนะครับคุณอาอนันต์ก็มารับไปโอ้โหตัวนี้ผมบอกเลยไม่แปลกใจทำไมมันได้รางวัลเยอะครับเห็นแบบทุกสำนักพร้อมเทใจให้มันเลยบอกโอ้โหมันดีจริงเว้ยได้ฟังแล้วแบบบอกเลยว่าถ้าได้ลองต่อมาแล้วเนี่ยนะฮะคุณใช้อย่าง MXN AXN อยู่เหอะนะครับลองได้ต่อมันเนี่ยสถานะฮะใช่นะครับบอกเลยมันถึงได้ทั้งรางวัลไอซ่งไอซ่ามันได้ไอ้วอทไฮฟงไฮวอทไฮไฟนี่แบบไม่แปลกใจอ่ะคือวันนั้นน่ะวันนั้นที่เรามาเทสกันที่เรามาเทสกันตอนแรกผมเทใจให้ MXN 10ละใช่มั้ยผมบอก MXN 10ก็พอแล้วอุ๊ยผมว่ามันเจ๋งมันใช้ดีมันเสียงดีมากมันปุ๊บตรงนั้นผมว่าผมจะไม่เปิดอ่ะนะผมว่าผมจะไม่โอเคกับไอ้ตัวแดกเมจิกนะแต่พอขยับขึ้นมาเชื่อมเค้านะโอ้โหรายละเอียดมันดีกว่าเยอะเลยใช่ใช่คือMXN เนี่ยผมว่ามันเหมือนกับแบบดีขึ้นไปเท่าตัวนะอ้าวใช่ครับผมว่าวันนั้นน่ะที่ลองอ่ะความรู้สึกมันไม่ใช่ว่าแบบมันดีขึ้น10 20มันไม่ใช่มันดีขึ้นเป็นเท่าตัวคือมันไม่ใช่ว่ามันดีขึ้นแบบต้องเพ่งอ่ะคือมันชัดแบบเลยพุ่งปุ๊บขึ้นมาเลยขึ้นเนี่ยผมเนี่ยวันนั้นถึงได้บอกคนนึงได้ลอง 3-4 ตัวโอ้โหมันถามว่าชอบไหนสุดแดกเมจิก200ใช่แดกเมจิก200ได้ยินแต่เสียงลือเสียงเล่าอ้างมาเจอด้วยตัวเองโอ้โหใช่MXN 10กับ MXN 10เถอะถ้าจะติดปีกให้มันต้องมีอ่ะใช่ครับผมนะครับไม่ธรรมดาจริงฮะต่อให้มันมีแดกอยู่ข้างในใส่เข้าไปครับยังไงดับเบิ้ลแดกก็ดีกว่าอยู่แล้วเมื่อนั้นผมคุยพี่โจพี่โจพี่จัดหน้าคอมกับโต๊ะคอมพี่อ่ะพี่ต้องมีแดกไม่ติด200นะผมบอกเลยนะใช่ครับผมพี่โจบอกพี่ยังไงต้องมีผมรอผ่านต่อเข้าไปเลยต่อเข้าไปในตัว LSX อ่ะLSX อ่ะเติมเข้าไปเลยครับท่านไปเลยโอ้โหดีแน่นอนแน่นอนนะครับแล้วดูจากรางวัลก็รู้ว่ามันไม่ธรรมดาใช่ไหมครับจริงๆต้องลองฟังผมว่าต้องลองฟังว่าโดนทุกคนเนี่ยนะเกิดนะใช่ใช่เครื่องเสียงนี่บางทีดูหน้าดูตาดูอะไรไม่เท่าไหร่นะใช่ครับแต่ถ้าฟังเมื่อไหร่ศรัทธาเกิดเมื่อไหร่แสดงว่ามันดีจริงนะแล้วเฮ้ยว่าคุณโอไม่สักทีเรื่องใช่ใช่ใช่เมื่อแรกฟังเอ็มเอ็นก็ดีอย่างนี่หว่าใช่ใส่เข้าไปมันดีนะไม่มันดีขนาดนี้วะไม่ใช่น้อยๆนะใช่ครับคือมันแบบมันถีบออกไปเลยอ่ะมันฉีกออกไปเลยเสียงแบบสุดรายละเอียดดีมากนะครับโอ้แล้วก็อีกชุดหนึ่งสาขาเซียส่งมาให้ดูครับครับนะครับ 704S2 เสริมเร็วครับเนี่ยตามสูตรครับตามสูตรอย่างนี้แน่นอนครับสูตรอย่างนี้คุณแบงค์ครับครับผมโอ้โหดีใจด้วยเลยครับ S510 อย่างนี้มีบับเบิ้ลบีด้วยนะครับนะครับแล้วก็สายไฟทันเดอร์อีกเส้นหนึ่งโอ้นี่คุณก็มองเห็นแต่โมเดลสังเกตแต่โมเดลเนี่ยเขาถึงได้บอกโลกเนี่ยมันจะโลกเนี่ยจะอะไรนะเราจะเห็นโลกในพบโลกแต่ละคนมองเห็นไม่เหมือนกันใช่ไหมโลกของคุณโอเขาก็เห็นแต่โมเดลครับนะครับโลกของคุณเจเขาก็เห็นแต่แมวกับสาวๆใช่อย่างหลังมันจะเยอะหน่อยเออแต่อย่างเงี้ยภาพแมวเขาเป็นภาพแมวเออจริงๆนะคนดูภาพเดียวกันนะคุณโอ้ก็บับเบิ้ลบีผมไม่รู้จะสังเกตเมื่อกี้นะดูตามโอ้มีบับเบิ้ลบีด้วยคือเล็งผิดกันครับจริงๆผมก็มองซิสเต็มนะโฟกัสไม่เท่ากันแต่ว่าคุณโอ้เขาไปซิสเต็มกับไปโฟกัสกับตัวโมเดลซะมากกว่าเออนะครับแต่เนี่ยแนวทางนี้ยังไงก็มันก็ใช่อยู่แล้วยังไงก็เสียงดีครับนะฮะดูยังไงก็เสียงดียิ่งมีเร็วเสริมเข้าไปด้วยเนี่ยคือดีขึ้นเวทีเต็มห้องแน่นอนครับผมขาดไม่ได้ผมบอกได้เลยถ้าได้ลองได้ใช้แล้วดีขึ้นแน่นอนครับผมนะครับ
ขอบพระคุณพี่แบงค์ด้วยนะครับสาขาเซ็นทรัลเวิลด์ก็ยังขายอีกหลายตัวเลยนะฮะนะครับคุณวรัตน์นี่ก็มาจัด HD ไม่ไอวอดก้า EARC ไปนะฮะตัวนี้ก็สาขาท่านใช่ครับนะครับตัวนี้น่าจะมาจัดช่วงค่ำๆเท่าที่ผมจำได้นะต่อทีวีต่อกับทีวีครับผมวอดก้าก็คือว่าลูกค้าที่เล่น Netflix นะฮะต่อเข้ามาที่เครื่องเล่นแล้วก็ฟังได้เลยนะครับครับผมแล้วก็มีโอ้โห HD ใหม่ก็ขายดีครับนะฮะนี่มีขายได้ขายดีมากครับช่วงนี้พี่พงษ์นี่ก็มาจัดไป Fiber 48นี่1เส้นนะฮะตัวนี้รุ่นรองท็อปเลยนะฮะนี่ต้องแบบว่านะฮะชอบในชอบในภาพแน่นอนนะครับรายละเอียดออกมาแบบถ้าเป็นถ้าไฟเบิร์ดดากอนเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าภาพสวยเสียงดีใช่ครับไม่ต้องสืบครับแล้วก็นี่พิจิตเมฆมาจัดนี่ไปแล้ว AR สายสายญาณ reference line มาไวกล่องเนี่ยนะกล่องก็งามเลยฮะโอ้ยกล่องคืองานสวยครับงานเนี้ยมากกล่องไม้แบบกล่องไม้แบบเนียนๆไม่มีเสี้ยนเลยบอกเลยคือเอาสายไปใช้กล่องไปเก็บของยังสวยหรูใช่ครับผมนะครับผมเห็นคุณแม่บ้านเนี่ยชอบมากเลยเก็บนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยกล่องเนียนกิ๊บนะฮะจับไปเนี่ยเหมือนไม้มันขัดมาอย่างดีนะอะไรครับนะฮะเสี้ยนไม่ตำมือนะใต้โฟมใต้โฟมก็ซ่อนตังได้นะครับโอ้โหชี้เป้าเลยเมื่อสักครู่ผมก็ส่งให้พี่ปกชัดนะครับอ๋อครับรุ่นเดียวกันเลยรุ่นเดียวกันเลยขายดีมากนะครับก็บอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยคือของพวกนี้ราคาพิเศษท่านลูกค้าเนี่ยท่านรู้เนี่ยต้องรีบมาจับเลยนะครับชอบ AI ก็จัด AI มันถ้าชอบ JPS ซุปบีก็ยังเหลือยังมียังมี JPS ที่ลดราคาเหลืออยู่บ้างนะครับต้องใช้คำว่าเหลืออยู่บ้างนะจะหมดแล้วพี่พัทยาพี่พิทยานะครับนะฮะขออนุญาตอ่านชื่อผิดพิทยาก็จัดซุป BRCA ไป2กล่องเลยครับนะฮะใกล้จะหมดแล้วนะครับราคาพิเศษพี่มิตรชัยก็มาจัดไปนะครับเอาตั้งดร. 2 XLR ครับผมนะครับตัวนี้สาขาตัวนี้ก็เสียงดีราคาประหยัดใช่ครับครับผมโอ้ตอนนี้ถ้าใช้ก็มาซื้อกันสายสัญญาณต่างๆที่ลดราคานะผมบอกเลยว่าโหเกินคุ้มราคาที่จ่ายมาแน่นอนคือที่ลดราคาในของแพงทุกตัวจ้าของแพงพี่เดชาพัฒน์นี่มาจาก Aspen ชุดสุดท้ายอ่ะที่เป็นใบแอมใบวายหมดละโอ้นะครับหมดละนะครับ Aspen นี่ก็1ในตองอูนะช่วงนั้นหมดแล้วนะฮะนะครับหลายท่านก็มาจับกันไปเยอะแยะมากมายจริงครับผมนะครับนะฮะแล้วก็นี่ล่าสุดหูขอบคุณพี่อาคมด้วยนะครับครับพี่อาคมก็มาจัดไปเลยครับแท็บเล็ต10ซิกเนเจอร์นี่คู่นี้ฟังหน้าเราเลยอยู่ข้างหน้านี้เลยครับตำนานทรงคุณค่าครับพี่อาคมนะครับแล้วก็โปรเจกต์ X2 ครับพี่อาคมท่านใช้ Octave V70 SE อยู่แล้วโอ้มี V70 SE อยู่แล้วใส่โปรแอคนี่มันเข้าทางเลยใช่ครับมันทำมาคู่กันหวานฉ่ำแน่นอนครับเนียนกริปฮะนะครับแล้วมาจากเชียงใหม่เลยนะนะครับพี่อาคมก็มาไกลครับมาไกลเลยนะครับพี่อาคมมาเชียงรายมาจากเชียงรายมาจากเชียงรายนะครับก็ต้องขอบคุณแล้วก็ดีใจได้ของดีๆไปใช้ครับได้ออกเทปท่านนึงก็มาจากเชียงใหม่เนี่ยนะครับเจอที่ร้านพี่ชัดกับพี่จิ๊บก็มาจากเชียงใหม่ครับมาจัดเบียร์บิวชุดโปรโมชั่นที่เป็นฟูลเทียเตอร์แสนสามเก้าเราไปโอ้ครับผมชุดไฮไลท์เลยครับชุดไฮไลท์เลยนะครับลูกค้ามาจากต่างจังหวัดกันเยอะเลยครับเอาจริงๆต้องเรียกชุดแฮปปี้มิวได้เหมือนกันนะเนี่ยนึกอะไรไม่ออกก็บอกชุดนี้แหละก่อนนะคุ้มมากฮะใช่ครับรายละเอียดดีเสียงดีสวยครับฮะแบรนด์ดีด้วยแบรนด์ดีด้วยเพื่อนมาโชว์ได้ด้วยใช่ได้ซับเบล HT 1003นี่ดูหนังใหม่มากมายเพื่อนเข้าบ้านมาดูแค่ยี่ห้อผมคิดว่าเพื่อนบอกว่ายังก็เสียงดีอ่ะไม่ต้องเปิดก็ได้ถูกนะครับนะบอกเลยนะครับบอกเลยเพื่อนอิจฉาชุดนี้พี่โจ้บอกอยู่ดีผมก็รู้สึกกดดันเลยพี่กดดันอะไรนะนะครับสวัสดีพี่โจ้ด้วยนะครับไม่ได้มากดดันเลยผมไม่อยากฟังพี่ร้องสดๆในคอนเสิร์ตฮอลล์มานานแล้วพี่นะครับแหมพี่คอนเสิร์ตที่นี่ผมเห็นพี่คอนเสิร์ตคนเป็นแสนพี่ก็ร้องมาแล้วใช่นะครับอันนี้คนหลักร้อยเองพี่นะครับแต่ผมตั้งนั่งจับผิดพี่เท่านั้นเองอ่ะโอ้แซวเล่นดิโอ้นี่พี่โจ้น่ารักนะเอากีตาร์มาเองด้วยเลยอ่ะนะกีตาร์เทเลอร์ครับนะพี่โจ้ไม่ได้เทเลอร์ไม่ฝากคุณชัยวัฒน์ไว้สักอันเหรอครับเทเลอร์เลยนะโอ้โหโจ้บอกว่าถ้ากีตาร์เนี่ยเดี๋ยวถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยมันจับแล้วมันไม่โดนไม่โดนมันต้องเข้ามือมันต้องรู้มือกันด้วยนะครับก็แหมก็สำหรับงานไฮเฟนวันเสาร์นี้ครับนะโปรโมทเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจมาเพลงที่อยากฟังเพลงเสมอด้วยนะครับพี่โจคัฟเวอร์มาแบบ
ทั้งมีทั้งโคเวอร์มาเปิดให้ฟังเพลงนี้ทำมาเกือบ3อาทิตย์นะอ๋อครับผม2 3อาทิตย์แล้วคือผมก็ได้เรียนรู้จากพี่โจ้เยอะว่าอย่างพี่เขามีเพลงนี้มาบางทีเนี่ยแค่บางทีเขารู้สึกมันใสไปนิดนึงบางทีก็จะดรอปเขาบอกเขาจะดรอปใสลงไปให้มันดรอปลงนิดนึงแต่มันดรอปปุ๊บมันขาดชีวิตชีวาโอ้ใช่ครับเหมือนกับว่าบางทีมันเป็นเรื่องนิดเดียวอ่ะเหมือนกับว่าจะเอาแบบไหนดีว่าจะให้มันปล่อยไปอย่างนี้แต่มันรู้สึกมันใสเป็นนิดนึงกับถ้าไปดรอปตรงนี้มันลงมาหน่อยนึงปุ๊บเนี่ยเสียงมันขาดชีวิตชีวาไปครับตรงเนี้ยจัสอยู่หลายวันคือส่วนใหญ่อ่ะผมเพราะว่าเวลาที่พี่เขามิกเสียงเนี่ยบางทีมันอาจจะมาตรงขั้นตอนตรงนี้ไฟจูนนิดๆหน่อยๆอ่ะเหมือนเวลาเซตลำโพงอะไรฮะเฮ้ยมันจะให้มันเข้มอีกนิดนึงหรือมันให้มันผ่อนหน่อยๆให้มันกลมหน่อยนึงนะให้มันแบบวนกลมๆมันเครียดไปมันหนืดไปก็เหมือนนี่น่าจะเป็นการไฟจูนเหมือนกันการไฟจูนผมว่าส่วนใหญ่เนี่ยทั้งเสียงสุดท้ายมันก็ตอนจบอ่ะนะครับหรือว่าตอนอย่างพี่โจ้ทำเพลงมามิกซ์หลักๆเนี่ยผมว่า 90% เนี่ยพี่หมีเขามืออาชีพอยู่แล้วครับผมนะครับพี่หมีก็โปรดิวเซอร์อันดับต้นๆของสปป.ลาวอยู่แล้วครับครับนะฮะคือมิกซ์มาเนี่ยยังไงก็เสียงดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอีกนิดนึงมันจะเอาตรงไหนนั่นเองครับผมใช่ไหมครับนี่ก็เป็นเอาฟีลลิ่งก่อนครับฟีลลิ่งก่อนเอาฟีลลิ่งใช่นะครับแล้วอู๋เนี่ยก็คุยพี่โจ้ก็พูดถึงไฮไฟสเตย์ก็ชมอีกอ่ะครับผมนะครับบอกโอ้โหไฮไฟสเตย์เนี่ยบอกพี่โจ้ไฮไฟสเตย์เนี่ยเดฟิเนชันเป็นยังไงพี่เออผมว่าพี่โจ้ก็พูดให้ผมแล้วผมก็เป็นคำพูดที่ผมไม่เคยได้ยินอย่างไหนเลยครับเพราะพี่โจ้เป็นผู้กำกับหนังครับเขาก็บอกอย่างนี้บอกว่านิวัตเราสมมติเราเป็นผู้กำกับคุณใช้กิมบอลเนี่ยไอตัวการสั่งเนี่ยตัวสับให้ตัวละ 50,000 70,000 เลยนะครับเวลาแพนผมก็ยังรู้สึกว่ามันสั่นไอ้ตัวละถูกๆไม่ต้องพูดถึงนะ 10,000 20,000 เนี่ยบางทีแบบมันไม่เนียนครับ 70,000 50,000 ก็ยังรู้สึกแต่ถ้าจะเนียนเลยต้องตัวละ2ล้านโอ้โหคือขึ้นเคลงกันไปเลยครับอย่างนั้นน่ะเนียนแน่นอนไปเลยเขาบอกว่าเหมือนกันน่ะว่าอย่างเงี้ยคุณต้องการขนาดไหนถ้าคุณงานคุณต้องการความประณีตสุดๆอ่ะคุณจะมาใช้ตัวการสั่นตัวละหลักหมื่นถึง 8,000 หมื่นนึงอ่ะครับใช้ไปก็เสียของเปล่าๆครับเพราะเขาบอก 50,000 70,000 เขายังรู้สึกได้เลยว่าถ้าเป็นคนที่อยู่อย่างเขามองอ่ะครับมันไม่สมูทเค้าว่าเวลาช่วงที่แบบซูมจริงๆมันจะไม่ค่อยสมูทตรงมันจะมีสั่นอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยงั้นเนี่ยมันพอถ้าเป็นเครนมันสมูทกว่าคราวนี้ภาพนี้ถ้ามันสั่นมันจะแก้ยังไงอ่ะมันแก้ไม่ได้มันสั่นไปแล้วใช่มันก็เหมือนเครื่องเสียงก็บอกก็เหมือนเครื่องเสียงเหมือนกันลำโพงอ่ะสุดท้ายอ่ะถ้าลำโพงคุณยิ่งแพงยิ่งดีอ่ะแล้วคุณยังแบบมันยังไม่สมูทอ่ะสุดท้ายมันก็รู้ได้เลยว่ามันยังไม่เพอร์เฟกต์ใช่ครับดังนั้นเนี่ยอย่างพอพี่โจ้บอกยังไงไฮไฟสเตย์เนี่ยโอ้โหพี่เขาถึงต้องใส่เขาถึงชอบมากเพราะว่าพอมันไม่สั่นทุกอย่างไม่สั่นมันทำให้เพอร์ฟอร์มานซ์ออกมาดีใช่ครับผมรายละเอียดมันจะเคลียร์ขึ้นมากขึ้นแล้วก็มันเราจะได้ยินในจุดที่เขาตั้งใจให้เราได้ยินมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะแล้วอย่างพี่โจ้เนี่ยท่านค่อยเล่นไปตอนแรกเนี่ยใช้ใน 9,200 ตอนหลังนี่เปลี่ยนเป็น 5,000 เปลี่ยนเป็น 7,000 ครับพี่โจ้บอกไอ้แค่เปลี่ยนจากเครื่องมองไฟ 1,200 เป็น 5,000 ในห้องนอนที่เป็นห้องโฮมชุดลำโพงคลิปเขาบอกว่าโอ้โหแม่งมีการเปลี่ยนซิสเต็มใช่ครับคือง่ายๆครับก็อย่างที่พี่โจ้พูดถูกแน่นอนแล้วลูกค้าหลายๆท่านที่เป็นลูกค้าเราก็พูดเป็นคำเดียวกันแล้วพี่โจ้พูดอย่างนี้บอกว่าโอ้โห 5,000 นี่แม่งมีการเปลี่ยนซิสเต็มแล้วคุณมาดู Absolute Sound พูดแบบนี้เนี่ยก็พูดเหมือนที่พี่โจ้บอกนั่นแหละ Absolute Sound ก็พูดเหมือนกันนี่ก็แล้ว 5,000 เนี่ยมันได้รางวัลเป็นไอ้ Reviewer Reference ใช่ถูกมั้ยอ่ะใช่ลูกค้าหลายๆท่านก็พูดอย่างงี้ครับว่าพอเปลี่ยนจาก1,200 เป็น 5,000 ฮะก็เหมือนกับเปลี่ยนซิสเต็มไปเลยใช่มันเหมือนเปลี่ยนชุดเครื่องเสียงอ่ะมันก็เหมือนเป็นชุดเครื่องเสียงแต่หน้าตาเดิมเปลี่ยนเป็นชุดใหม่เลยเหมือนชุดใหม่ใช่เหมือนชุดใหม่นะฮะแล้วมันทำให้การเล่นเครื่องเสียงเนี่ยมันมีจุดอ้างอิงคือถ้าเสียงไม่ดีเนี่ยคุณจะรู้ว่าเอางี้สมมติคุณจะบอกว่าแอมตัวนี้เสียงไม่ดีอ่ะคุณจะบอกมันได้เต็มปากได้ไงว่ามันเสียงไม่ดีใช่มันเสียงไม่ดีเพราะไฟห้องคุณไม่ดีครับมันจะมีแฟกเตอร์ที่มันแฟกเตอร์หลักถูกป่ะใช่ใช่เฮ้ยลำโพงตัวนี้เสียงไม่ดีว่ะห้องมันยังมีเรื่องห้องถ้าห้องคุณไม่ใส่วีมีเรื่องคูติกดูคุณก็ต้องคุณจะจัดว่าของเสียงดีไม่ดีเนี่ยห้องคุณต้องได้ก่อนใช่ไฟคุณต้องได้ก่อนนะถูกต้องครับแต่ถ้าห้องคุณไม่มี
ไม่มีอุปกรณ์ที่เป็นอ้างอิงได้ก็คือจัดระบบเนี่ยยังไม่ได้ไม่ได้อ่ะก็คืออ้างอิงไม่ได้แล้วเฮ้ยห้องก็เสียงไม่ดีเอาห้องคุณอาจจะไม่ดีใช่ครับไฟคุณก็คุณไม่ใส่ใจมันพอ2อย่างนี้ไม่ดีปุ๊บลำโพงไม่วางปุ๊บเอ้ยลำโพงนี่เสียงไม่ดีว่ะครับเปลี่ยนลำโพงเปลี่ยนให้ตายฮะคุณก็สุดท้ายคุณก็เปลี่ยนวนๆๆๆๆไปแล้วพอเล่นของยิ่งดีปุ๊บมันยิ่งฟ้องไงใช่ครับใส่ของดีเอ้ยคราวนี้ผมลองมาแล้วของดีใส่ไปเสียงไม่ได้เรื่องมันไม่เรื่องไม่ใช่ของมันไม่ดีแต่พื้นฐานไฟคุณก็ไม่ดีห้องคุณก็ไม่ดีใช่ครับแล้วคุณก็เล่นผิดทางแล้วคุณก็บอกว่าสุดท้ายผมเล่นสูงสุดคืนสู่สามัญแล้วมาเล่นชุดเล็กเพราะกว่าเพราะอะไรเพราะชุดเล็กคุณไปวางห้องแบบง่ายๆมันไม่ได้ฟ้องอะไรเยอะใช่คือลูกชุดเล็กอ่ะมันจะไม่ค่อยเน้นรายละเอียดเท่าไหร่นะฮะเสียงไม่ได้ออกเยอะถูกไหมก็กลายเป็นว่าก็เพราะว่าจริงๆที่คุณเล่นไปคุณไปผิดทางตั้งแต่แรกครับมันก็จบแล้วฮะครับไฟมันสำคัญอยู่แล้วครับใช่ครับคือเอาพูดง่ายๆคือถ้ามองไม่เห็นภาพลองง่ายๆเลยนะครับลองปิดแอร์กับเปิดแอร์ฟังเพลงดูครับผมบอกเลยว่าแอร์เย็นๆเสียงดีกว่าครับโดยที่ไม่ต้องถึงระบบไฟนะครับเปิดแอร์กับปิดแอร์นี่คือฟังเสียงมันคนละเรื่องมันร้อนหรือเปล่าคุณเจษไม่รายละเอียดมันเป็นกันจริงครับไม่ได้มโนนะผมบอกเลยผมไปบ้านลูกค้าหลายท่านผมก็จะบอกว่าพี่เปิดแอร์เถอะครับเปิดแอร์ผมทำเซตอัพพอพี่เข้ามาปุ๊บแบบพี่ได้ยินเสียงที่ดีเลยครับจะจริงนะเพราะเครื่องเสียงจริงๆถือว่ามันใช้คำว่าก็เออนี่ผมก็ได้ความรู้จากพี่โจโจ้มีครับเขาบอกคุณรัตรู้ว่าเวลาอัดเพลงแม่งบางทีอัดกันคนละวันแม่งก็คนละเสียงนะบางทีแม่งบางทีแม่งอุณหภูมิห้องนู่นนี่นั่นอ่ะบางทีมันคนละเสียงอ่ะเขาเรียกว่าอุณหภูมิมีผลกับเสียงอยู่เออมีผลบางทีแม่งอากาศแม่งเนี้ยมันมีผลทำไมวันนี้เสียงแม่งวันนี้ฟังแม่งเสียงอีกวันแม่งฟังอีกแบบนึงเย็นจัดก็เป็นอีกเสียงนึงร้อนจัดก็เป็นอีกเสียงนึงเสียงที่พอเหมาะมันก็จะอุณหภูมิห้องจะเย็นกว่าอุณหภูมิข้างนอกอยู่นิดหน่อยครับนะฮะอันนี้ก็เป็นความสนุกมันก็เป็นเรื่องผมว่าก็วิทยาศาสตร์นะใช่ครับนะครับแต่ก็คราวนี้มันอยู่ที่ว่าคนที่ฟังอ่ะเขาฟังเก่งขนาดไหนใช่ครับนะเพราะหูเนี่ยมันความแต่ละคนก็ไม่เท่ากันคือจริงๆแต่ละคนก็มีการรับของแบนด์วิดต์เสียงไม่เท่ากันใช่นะฮะแล้วก็ความถี่ที่ไม่เท่ากันใช่ครับประสบการณ์อย่างเราฟังเนี่ยอย่างถ้าเป็นเราฟังทีมงานเราฟังเนี่ยผมว่าลำโพงหุ้นนึงเราฟังกันแป๊บเดียวเรารู้แล้วใช่ครับตัวนี้อย่างนี้อย่างนี้มันเราฟังมันมีอ้างอิงมาเยอะใช่ครับแต่ผมเชื่อเลยถ้าบ้านไหนไม่มีไนกาล่านะเอาลองเอาไนกาล่า 5,000 เข้าไปใส่ผมบอกว่ายังไงก็ฟังออกยังไงก็ฟังออกใช่ครับนะครับแล้วก็ย้อนกลับอีกนิดนึงไฮไฟสเตย์ไฮไฟสเตย์ประสบการณ์ที่ลูกค้าไม่เชื่อนะครับว่ามันดังหนีไม่ดีครับผมใส่ข้างเดียวนะครับโอ้โหเออลองได้เหรอสูตรท่านเลยเหรอโอ้สูตรเขาใส่ข้างเดียวอีกฝั่งหนึ่งไม่ต้องใส่คือเสียงรายละเอียดฝั่งทั้งที่ใส่มันคมกว่าชัดกว่ามันจะฟูขึ้นมันจะฟูขึ้นคราวนี้มันจะฟูขึ้นกว่านี่ก็เป็นอีกแนวทางอีกด้านนึงมันจะจบครับเราจะฟังได้เลยและในลำโพงคู่เดียวกันโอเคนะฮะในซิสเต็มเดียวกันเลยท่านก็ลองได้อย่างนี้ใช่ครับลองได้ครับโอเคนะครับแล้วก็ปิดท้ายกับซิสเต็มลูกค้าครับนะฮะกับชุดของคุณหมออภิรักษ์ชุดนี้เนี่ยทีมงานเราทั้งทีมช่างทั้งทีม101ครับเราไปกันที่จังหวัดยโสธรครับนะฮะแล้วก็บางเอกก็ทำคลิปมาเยอะแยะเลยผมให้มาว่าตัดรวบมาเป็นคลิปเดียวนะฮะคือห้องเนี้ยเป็นห้องซึ่งคุณหมอเนี่ยผูกวางแผนมาเป็นอย่างดีนะครับเตรียมห้องเตรียมระบบไฟทุกอย่างดีแล้วก็มีบางเอกับทีมงาน101เนี่ยนะครับเป็นที่ปรึกษานะจะเอาแบบไหนยังไงแล้วก็เนี่ยเราก็ใช้อย่างนี้ผมว่าอย่างเงี้ยมันโปรที่สุดละใช่ครับคุณหมอทำห้องทำผนังให้แข็งแรงครับผมง่ายสุดเลยครับผนังแข็งแรงทาสีอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมก็ส่งแบบให้ทางบีคูสติกออกแบบใช่ครับเขาก็ออกแบบมาเลยฮะว่าอย่างนี้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 นะครับแล้วก็สังเกตดูเนี่ยในตรงเนี้ยเขาจะมีค่าที่เรียกว่าค่าเสียงกล้องสะท้อนอยู่ใช่ครับนะครับเขาบอกถ้าห้องคุณไม่ทุ่มเลยเนี่ยมันก็คือเส้นบนสุดอ่ะครับเท่าไหร่อ่ะ2กว่าหรือเท่าไหร่วะมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับถ้าบนสุดเนี่ยมันก็คือหมายความว่ามันหลายวินาทีหน่อยเอางี้ดีกว่านะครับแต่ค่าที่อยู่ในช่วงที่เหมาะสมเนี่ยเสียงกล้องสะท้อนเนี่ยครับมันควรจะอยู่ที่ประมาณ 0.5 มิลลิเซคันด์เท่านั้นเองครับนะครับหมายความว่าเวลาคุณเสียงเนี่ยมันก็จะไม่กล้องเยอะครับผมนะครับแล้วก็มันก็จะอยู่ในเรนจ์ที่เหมาะสมดังนั้นถ้าคุณพรีทห้องนี้ตามแนวทางเขาเนี่ยคุณจะได้เสียงแบบเหมือนสตูดิโอมืออาชีพเลยแล้วก็เป็นค่าที่อ้างอิงแล้วแบบทำให้ห้องคุณเนี่ยเสียงเหมาะสมในการเป็นห้องฟังใช่ครับลูกค้าที่ตั้งใจติดวีคูติกนะฮะให้ทางเราเป็นคนเท
ทรีตแล้วก็ออกแบบห้องดูแลให้ได้ใช่ครับครับคือแล้วบอกเลยว่าถ้าออกแบบเนี่ยถ้าคุณทำแล้วคุณติดตามแบบเข้าออกแบบฟรีด้วยนะครับใช่ครับผมแต่ถ้าคุณไม่ติดตามแบบก็มีค่าแบบอยู่ 5,000 ครับซึ่งเหมือนก็ไม่ได้แพงเลยใช่ผมจำได้นะสมัยก่อนไม่มีระบบพวกนี้นะให้คนออกแบบเนี่ยค่าออกแบบเดียว 50,000 บาทใช่ใช่ครับทำอีก 300,000 ออกแบบ 50,000 นี่นะใช่ครับก็แล้วถ้าคุณออกแบบนี้คุณจ้างเขาทำคุณก็อาจจะลดค่าแบบคุณหน่อยแต่ถ้าคุณบอกให้ผมแบบที่อื่นเอาที่อื่นเขาก็คิดค่าแบบคุณ 50,000 นึงใช่ครับนะฮะออกแบบมาทำตามแบบเสียงไม่ได้เรื่องด้วยนี่ไอ้ทำแบบได้เลยได้เหม็นกาวด้วยเอ้ยนี่นานเลยไอ้นี่คือผมนี่นะห้องฟังนี่นะอย่างอื่นเนี่ยผมไม่มีปัญหานะครับถ้ามันเข้าไปนั่งแล้วมันแสบตาแสบจมูกนะแล้วผมเป็นคนที่แบบเรื่องนี้ผมจะไม่ได้เลยนะใช่ไม่ได้จริงๆครับแต่ผมก็มีประสบการณ์ที่เลวร้ายกับไอ้พวกไม่ได้เลยนะไอ้พวกห้องคือกินกาวนี่ผมก็ประสบการณ์ส่วนตัวเลยติดที่ห้องผมเองสมัยก่อนดมถืออย่างเงี้ยใช่ใช่อันนั้นเป็นกระป๋องอันนั้นเป็นกระป๋องกระป๋องผมก็ซื้อแผ่นซับเสียงของแบรนด์นึงอ่ะสมัยตอนที่ผมยังไม่ได้อยู่ปีนั้นก็ติดเองครับเราก็มีหัวเครียดอยู่แล้วติดเองเลยซื้อมาก็กาวครับธรรมดาก็ตาเยิ้มเลย15วันผมไม่ได้เข้าไปนอนจริงๆคือเปิดเข้าไปทุกคืนแสบโอ้แสบไม่ได้นอนเป็นเดือนนะเอาจริงเป็นปีเป็นปีอ่ะเป็นเดือนเป็นปีเลยนะคือมันเหม็นมากเข้าไปคือคนนอนไม่หลับอยู่ไม่ได้แสบตาครับแล้วคุณคิดดูคุณจะเข้าไปฟังเพลงแล้วแม่งต้องมาดมกลิ่นเหม็นๆนะแสบตามันเพื่ออะไรเอานั่งเหมือนนั่งร้องไห้อยู่สักครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยนะฮะก็วันนี้ก็ได้คุยกับพี่โจโจ้บอกพี่โจโจ้บอกโอ้โหแฮปปี้ติดบีคูสติกภรรยาก็ชอบติดบีดีครับขนาดห้องพี่มี่เป็นสตูดิโอยังให้เราออกแบบให้เลยเออถูกนะฮะแล้วมันสำคัญคือคุณได้เสียงแบบมืออาชีพแล้วใช่ครับแล้วห้องคุณไม่เหม็นด้วยฮะใช่ครับนะฮะบางคนห้องง่ายไม่ต้องอะไรนะให้สวยให้ตายเหม็นนะภรรยาบ่นน่ะเซ็งแล้วฮะโอ้ทำอะไรมาทำอะไรเลอะเทอะเละเทะคือจริงๆมันเหม็นตั้งแต่เริ่มทำนะครับคือผมทำหนึ่งชั่วโมงผมต้องออกมาพักเป็นชั่วโมงนะคือผมไม่ไหวนะฮะคือถ้าเราใช้อย่างผลิตภัณฑ์อย่างอะคูสติกเนี่ยเราใช้กาวเขาด้วยนะใช่ครับทุกอย่างมันคอนเฟิร์มว่ามันไม่ก่อภูมิแพ้ไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นครับนะฮะแห้งเร็วแล้วก็ติดตั้งเนี่ยง่ายใช่ครับเข้าอยู่ได้เลยเข้าอยู่ได้เลยคือคุณติดปุ๊บคุณใช้เนี่ยคุณติดปุ๊บคุณใช้ชีวิตได้เลยใช่ครับนะครับไม่ต้องแบบคือกาวแห้งแป๊บเดียวกาวแห้งแป๊บเดียวแล้วก็สามารถเข้าแบบเข้าไปนั่งดูนั่งฟังได้ห้องธรรมดาเนี่ยสมมติติดอย่างห้องนี้อย่างห้องคุณหมอเนี่ย2วันครับนะฮะถ้าห้องแบบย่อมกว่านี้หน่อยแล้วบางทีติดวันเดียวก็เสร็จละใช่ใช่แล้วพอทีมาแล้วก็ติดผมไปติดให้พี่มี่ครับคือผมอยู่ในห้องนั้นคือผมว่าน่าจะเกินครึ่งวันนะครับโดยที่แบบก็อยู่ได้สบายคือมันไม่มีกลิ่นกาวไม่มีไม่ใช่เกินครึ่งวันเราอยู่ตั้งแต่11โมงยันทุ่มยัน2ทุ่มเลยครึ่งวันทั้งวันก็คืออยู่เนี่ยคือติดจนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาลองเสียงกันได้เลยนะครับครับก็มีคลิปประมาณสัก5นาทีครับผมนะครับติดต่อมาอย่างสวยตั้งแต่ห้องโล่งๆฟังเสียงบางเอกตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยครับผมคุยยังกล้องมากๆเลยพอตอนจบโอ้โหเนียนกริบฮะนะครับแล้วเดี๋ยวจบคลิปนี้แล้วเรากลับมาคุยกันถึงเรื่องโปรดักต์ที่ทรงคุณค่าของเราต่อครับได้ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับบางเอกครับผมบางเอกครับครับผมบางใหญ่นะครับผมวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดยโสธรโอ้โหมาไกลเลยครับวันนี้เรามาบ้านคุณหมออภิรักษ์ครับผมนะครับนะฮะคือห้องเนี้ยครับจริงๆเมื่อสัก 3-4 เดือนที่แล้วเรามาเดินสายวางระบบไว้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ห้องตอนนี้ก็ประมาณ 90% ครับแล้วก็วันนี้เราก็เลยยกทีมช่างครับชุดใหญ่ชุดเลยใช่นะครับมาติดแผ่นวีอะคูสติกกันครับนะครับฮะห้องเนี้ยก็คือให้ทางต่างประเทศออกแบบใช่นะครับที่เราคุยกันอยู่เนี่ยคือเราพยายามให้ท่านผู้ชมนะครับพยายามจับเสียงไว้ใช่ครับผมตอนนี้รู้สึกว่าเสียงมันจะคล่องมากใช่ครับผมนะครับที่ตบมือด้วยมันคล่องมากครับผมใช่ใช่เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศว่าติดแผ่น V เสร็จแล้วเนี่ยเสียงมันจะเป็นไงใช่ครับผมครับเดี๋ยวเราไปชมกันได้เลยครับครับผมครับเดี๋ยวเราไปดูช่างเล็กกันครับว่าช่างเล็กตอนนี้กำลังเตรียมที่จะทำอะไรครับพี่เล็กสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่เล็กตอนนี้กำลังทำอะไรครับพี่กำลังทำแป้นรับแผ่นซูเปอร์เบสครับพอดีห้องนี้เราติดสูงจากพื้นประมาณ40เซนครับครับเราก็เลยจะต้องยกสูงขึ้นมาเราก็จะต้องทำแป้นรับน้ำหนักครับพี่เพื่อความแข็งแรงครับแล้วชั้นที่2อ่ะพี่ชั้นที่2ก็จะมีตัวต่อที่เขาให้มาในกล่องอ๋อเราก็ใช้ตัวต่อแล้วก็ใช้กาวของ V Acoustic ครับติดยึดกับผนัง2ด้าน
ครับพี่ตอนนี้เรากำลังทำอะไรครับพี่อ๋อตอนนี้เรากำลังจะเสริมไม้เพื่อติดแผ่นซูเปอร์เบดเอ็กตรีมครับครับเราต้องเสริมไม้เพราะว่าไอตัวซูเปอร์เบดมันค่อนข้างมีน้ำหนักครับพี่เพื่อให้โครงสร้างมันแข็งแรงขึ้นครับครับแล้วเวลาเรายึดซูเปอร์เบดจะได้มีความปลอดภัยครับผมครับพี่หนึ่งครับพี่ครับผมวันนี้หลังจากที่เราติดโครงไม้แล้วพี่แล้วเรายังไงต่อครับพี่ถ้าเราติดโครงไม้เสร็จแล้วเราก็จะติดซูเปอร์เบดให้เสร็จครับพี่ทั้งสองฝั่งแล้วก็ด้านหน้าด้วยครับพอเราติดซูเปอร์เบดด้านบนกับด้านหน้าเสร็จแล้วเราก็จะติดด้านข้างครับพี่คือวันนี้ความยากก็คือเรามาเสริมไม้ทีหลังครับมันก็เลยช้าครับพี่คือเราได้แบบมาทีหลังจากที่ห้องเสร็จแล้วครับมันก็เลยต้องมาเสริมไม้ครับพี่ถ้าเป็นงานต่อไปเราได้แบบมาก่อนก็จะดีกว่าเพราะว่าเราจะได้เสริมไม้ไม่แต่ทีแรกครับพี่ครับผมปัญหาก็มีแค่เสริมไม้อย่างเดียวเพราะเราต้องการความแข็งแรงครับพี่ครับผมหลังจากเราเสริมเราติดซูเปอร์เบดแล้วทำไมพี่ต่อไปเราก็ติดพวกซิมาราใช่ไหมพี่ใช่ใช่เพราะว่าอีกอย่างนึงห้องนี้ยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวเราติดซูเปอร์เบสเสร็จเราก็จะทำการคลีนแล้วก็แรปไว้ให้ลูกค้าครับผมกับแล้วเราก็จะทำการติดผนังทั้ง4ด้านเป็นงานต่อไปครับตอนนี้ที่เราติดแล้วพี่ใหญ่คือตอนนี้วันนี้เราติดซูเปอร์เบสเอ็กตรีมอย่างเดียวเลยนะครับครับติดด้านซ้ายเนี่ยที่เป็นด้านบนของมุมด้านบนของฝ้าเนี่ย4แผ่น4แผ่นด้านซ้าย4แผ่นด้านขวา4แผ่นครับแล้วก็ด้านหน้าเหนือจอเนี่ยอีก4แผ่นอีก4แผ่นนะครับแล้วก็ติดมุมห้องครับทั้ง4มุมเลยมุมละ4แผ่นอ่าฮะครับครับค่อนข้างที่จะจัดเต็มห้องนี้จัดเต็มมากๆครับด้วยขนาดความใหญ่ของห้องด้วยพี่ใหญ่ใช่ครับความกว้างของห้องนี้ก็ขนาด5เมตรเอาง่ายคือไซส์ 5x7 อ่ะครับมาตรฐานห้องครับเป็นห้องไซส์ที่เป็นห้องมาตรฐานใช่รับประกันได้เลยว่าถ้าได้ห้องไซส์ขนาดนี้เสียงดีแน่นอนแน่นอนครับตอนนี้พี่เล็กถึงไหนแล้วครับพี่ตอนนี้พี่เล็กกำลังติดแผ่นพิกซี่เวฟเป็นแผ่นไม้ครับพี่แผ่นไม้ที่มีส่วนโค้งติดแล้วมันก็สวยงามขึ้นครับตอนนี้เราก็ติดแผ่นวีเรียบร้อยแล้วครับผมสวยงามเสียงดีสุดยอดครับครับผมเดี๋ยวเราไปดูว่าห้องนี้ติดอะไรบ้าง okay. สรุปไปเลยพี่ใหญ่ได้นะครับ uh-huh. ก็เดี๋ยวเริ่มจากแผงหน้าเลย okay. นะครับแผงหน้าก็จะเป็นตัวซูเปอร์เบดเอ็กตรีมนะครับมุมห้องทั้ง4มุมเลยนะครับแล้วก็ผนังด้านข้างเนี่ยไล่มาเลยครับจากตัวซีนีมาลาวแล้วก็ไล่มาก็จะเป็นเฟ็กซี่เวฟนะครับแล้วก็ไล่ลงมาก็จะเป็นตัวซีนีมาลาวเวฟวูดนะครับนี่เป็นผนังด้านข้างนะครับส่วนเป็นผนังด้านบนครับก็ไล่มาเหมือนเดิมก็เป็นซีนีมาลาวครับเป็น DC2 ครับผมครับแล้วก็ซีนีมาลาวครับนะครับสลับกับตัวเวฟวูดแล้วก็เวฟวูดโอเคซีนีมาลาวเวฟวูดครับนะครับเป็นการออกแบบจากเมืองนอกที่ให้แบบเรามาใช่เพื่อสำหรับห้องนี้โดยตรงใช่ใช่ครับผมแล้วเสียงดีมากเสียงดีมากครับผมครับครับโอเคพี่ใหญ่ครับก็วันนี้งานของคุณหมอก็เรียบร้อยดีครับมาสวยงามแฮปปี้ใช่ครับโอเคครับงั้นวันนี้ขอตัวไปก่อนครับครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนี่ฮะห้องคุณหมอก็พร้อมแล้วที่จะลงตัวลำโพง801ครับนะฮะห้องนี้จะ801แล้วก็ Acoustic Arts นะฮะแอมไฟโอ้นะครับทิวปรีแอมทรีตัวท็อปเลยนะครับแล้วก็เป็นห้องที่เป็นโฮมเทเตอร์ด้วยอ๋อมีโฮมเทเตอร์อยู่ในระบบด้วยครับผมครับดังนั้นในห้องนี้เดี๋ยวต้องรอติดตามแล้วก็เมื่อกี้เดือไปเจอชั้น1บอกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีติดวีเป็นห้องซ้อมกลองที่ระยองฮะพรุ่งนี้เราก็จะไปติดตั้งกันก็ให้ทางผมก็ส่งให้ทาง
ทางซาวด์เอนจิเนียร์เขาออกแบบให้เหมือนกันนะครับห้องคอนเสิร์ตไม่ผิดหวังห้องซ้อมดนตรีห้องซ้อมดนตรีครับผมคือวีคูสติกเนี่ยมันใช้ได้หมดฮะห้องดูหนังฟังเพลงได้ห้องมิกซ์เสียงสตูดิโอเนี่ยระดับโลกหลายๆที่ก็ใช้ของเขาอย่างในอเมริกาก็มีสตูดิโอเก่งๆเยอะนะที่ได้รางวัลพวกแกรมมี่อวอร์ดก็ใช้แผ่นก็ใช้แผ่นหนึ่งที่เราใช้กันอยู่นี่แหละฮะมันไม่ได้เป็นแผ่นแบบสำหรับห้องมิกซ์เสียงโดยเฉพาะมันก็คือเวฟบูดบ้างอะไรบ้างซีนีม่าวอย่างเงี้ยอย่างเหมือนที่เราทำออกแบบนี่อย่างเงี้ยหรือว่าห้องซ้อมดนตรีอย่างเงี้ยก็ใช้อย่างนี้ได้นะฮะมันก็คือจัดการเรื่องซาวด์ได้ทั้งหมดอ่ะใช่ครับนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้สตูดิโออย่างเงี้ยเพราะเมื่อก่อนเราเห็นว่าห้องซ้อมดนตรีอ่ะมันจะใช้แบบเยอะๆแล้วมันไอ้นั่นเป็นพวกรังไข่รังไข่ไอ้รังไข่เนี่ยมันก็ติดไปแล้วเนี่ยไอ้มันก็จัดการให้ความถี่แค่บางย่านเท่านั้นแต่มันไม่ได้จัดการได้แบบทั้งระบบแบบนี้มันจะทึบๆหน่อยนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยก็คล้ายๆกับห้องที่เราทำกันอยู่นี่แหละฮะคุณผู้ชมห้องมิกเสียงมิกเพลงผมเห็นก็ใช้ของเขาทั้งนั้นนะฮะนะครับแล้วมันมาตรฐานระดับโลกใช่ครับนะครับคือสุดท้ายเนี่ยคือเครื่องเสียงเนี่ยมันพื้นฐานมันต้องดีก่อนนะห้องเอางี้ห้องต้องถูกต้องก่อนเอาใช่ครับใช่ครับห้องคุณเอาประเด็นคือห้องคุณจะรู้ยังว่าห้องถูกต้องหรือเปล่าก่อนอ่ะห้องต้องตอบสนองความถี่ทุกย่านให้ได้ก่อนให้ได้ก่อนแล้วไม่กล้องแล้วแบบมีประสิทธิภาพอ่ะแบบมีคุณภาพก่อนครับผมใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยห้องเนี่ยถ้าคุณได้ผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นแบรนด์ที่มันมาตรฐานอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันก็ถูกใช้ในทั่วโลกอยู่แล้วอย่างเงี้ยผมว่ามันก็มั่นใจครับนะฮะแล้วถ้าห้องคุณดีคุณมีแองเกล่าอย่างนักรีวิวนะคุณมีระบบไฟดีนะแล้วอย่างอื่นเนี่ยคุณจะมาจัดได้แล้วลำโพงคุณเป็นแบบไหนยังไงก็คือว่าห้องดีอะคูสติกห้องดีระบบไฟดีแล้วผมบอกเลยไหมถ้ามันถึงถ้าห้องดีนะระบบไฟดีอย่างที่คุณโอบอกครับส่วนใหญ่เนี่ยตัวมิสแมทจากตัวอุปกรณ์มันไม่มีไม่เยอะหรอกใช่ครับชิ้นน้อยชิ้นมากเลยถูกไหมตัวอย่างน้อยชิ้นมากเลยถูกไหมคือเอาง่ายๆส่วนใหญ่อะลำโพงปัจจุบันแอมป์ปัจจุบันเนี่ยอะไรมันก็เล่นกันได้เกือบทั้งนั้นอ่ะใช่คือเขาทำมาให้เป็นแบบเป็นสแตนดาร์ดอยู่แล้วสแตนดาร์ดอยู่แล้วสามารถใช้งานด้วยกันได้ที่ถามบอกว่าใช้แอมป์ตัวนี้ใช้ลำโพงตัวนี้จะแมทกันไหมจริงจริงมันก็แมทกันอยู่ในระดับหนึ่งแล้วระดับหนึ่งส่วนใหญ่ปัจจุบันถ้าเป็นของสมัยใหม่นะใช่ครับเอาง่ายคุณซื้อเคมบิดตัวนึงอ่ะครับคุณซื้อเคมบิดอีโว150เนี่ยครับคุณเล่นลำโพงเนี่ยผมไม่เห็นมันจะขับตัวไหนไม่ได้นะใช่ครับผมตั้งแต่ทาวเวอร์ไซส์เล็กลงมาเนี่ยจนถึงบุ๊คเชลผมว่าได้หมด BW Monitor Duo ครับเคปฮะคลิปอีแลกอะไรก็เล่นได้ได้หมดเลยจริงๆมันเหมาะกับคือลำโพงยุคใหม่มันขับง่ายด้วยมันขับง่ายด้วยแล้วมันแมทช์กันมาหมดมันคือหมายถึงว่าโอกาสที่ปัจจุบันเนี่ยเสียงจะมิสแมทมันน้อยมากใช่ครับดังนั้นถ้าห้องคุณดีถูกต้องระบบไฟคุณดีอ่ะเครื่องเสียงอ่ะมันมาผสมกันอ่ะส่วนใหญ่มันไม่ค่อยพลาดตรงนี้เอาแต่บางทีที่เราฟังเครื่องเสียงแล้วเราพลาดกับมันเนี่ยเพราะห้องคุณไม่ดีแล้วระบบไฟคุณก็ไม่ดีพอไม่ดีปุ๊บเสียงมันจัดว่ะจัดเสร็จคุณก็คิดแล้วเปลี่ยนแอมป์ไว้เปลี่ยนลำโพงไว้เฮ้ยเปลี่ยนแอมป์ลำโพงตัวนี้เฮ้ยมันก็ซอฟต์ลงมาเฮ้ยแต่มันขาดตรงนั้นไปมันก็เละกันอยู่เนี่ยมันไปนั่งคิดว่าแอมป์ไม่ดีลำโพงไม่ดีสายไม่ดีเอกลาไม่ดีสุดท้ายผมไม่ดีเพราะสุดท้ายคือพื้นฐานมันยังไม่ถูกเลยอะฮะเนี่ยผมถึงได้บอกสำคัญว่าเครื่องเสียงพื้นฐานถ้าคุณไม่ถูกอะคุณบวกลบไม่เป็นอะคุณจะไปคูณหารได้ยังไงเอาครับผมหรือว่าคุณจะก่อสร้างบ้านสักหลังนึงอะไอฐานรากคุณไม่ดีอะคุณก่อชั้นหนึ่งชั้นสองมันก็พังหมดนะฮะนะฮะพอพังเสร็จคุณก็บอกโอ้ยแม่งเสาไม่ดีว่ะวิศวกรรมวิศวกรออกแบบไม่ดีหลังคาไม่ดีว่ะแต่จริงๆก็ฐานรากคุณไม่ดีอ่ะมันเป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะเครื่องเสียงถึงได้บอกว่ามันเนี่ยผมเห็นไอ้รางวัลที่ไอ้สุดสามันให้กับในละ 5,000 อ่ะมันก็เลยปิ๊งขึ้นมาว่าเขาทำถูกแล้วอ่ะเพราะถ้าคุณเป็นรีวิวเวอร์คุณเป็นระดับรีวิวเวอร์ระดับโลกที่คนตามอ่านหนังสือคุณทั่วโลกอ่ะแล้วคุณไม่มีเครื่องกองไฟในกล้าแล้วผมถามว่าผมจะเชื่อถือได้ไงอ่ะครับคุณเขียนมาเนี่ยคุณเขียนมาโดยพื้นฐานคุณดีป่ะแต่พอคุณบอกผมใช้แนงกาล่าเป็นพื้นฐานโอ้แสดงว่าผมเชื่อถือคุณได้มากระบบไฟที่อ้างอิงได้ถูกป่ะไม่ใช่ใครจะเขียนรีวิวส่ง4ส่ง5แล้วแบบคุณใช้ระบบไม่ดีระบบไฟห่วยๆแล้วคุณมาเขียนรีวิวให้ผมอ่านอ่ะใช่ถูกป่ะอย่างนี้นะผมจะเชื่อถือคุณได้ไงอ่ะอย่างนี้ก็เว้ยมันก็เลยมีรางวัลดีขึ้นมาป่ะวะรีวิวเวอร์
อะไรนะรีไลไอรีวิเวอร์เรฟเฟอเรนซ์เนี่ยมันก็เป็นรางวัลที่เออมันก็เหมาะที่มันควรจะต้องได้จริงครับผมเพราะว่า 5,000 ใช่ครับปิ๊งเลยฮะนะครับแล้วก็มาในเรื่องคอนเทนต์เราดีกว่าครับสำหรับเครื่องเสียงทรงคุณค่าน่าเก็บในปีนี้นะครับผมก็รวบรวมมาแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับคือไอ้คำว่าทรงคุณค่าของผมเนี่ยผมเดฟิเนชันนี้ว่ามันเป็นของที่มีสตอรี่หรือว่ามันเป็นของซึ่งมันมีประวัติศาสตร์ใช่ครับนะฮะแล้วมันเป็นของซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆตัวเนี่ยซื้อไปแล้วเล่นก็ขายอาจจะน่าจะขาดทุนไม่เยอะถ้ามันหมดรุ่นไปครับผมนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ผมเห็นเลยอันดับหนึ่งเลยที่คนซื้อเก็บกันเยอะมากเลยตัว KI Ruby ของ Marantz อ๋อครับใช่ครับผมนะฮะอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าหลายท่านซื้อไปเก็บฮะนะครับหลายท่านเนี่ยมีชุดเครื่องเสียงดีๆอยู่แล้วครับใช่ครับซื้อไปก่อนซื้อไปเก็บไปก่อนซื้อไปเก็บไปก่อนเยอะมากผมเป็นลูกค้าเซ็นเตอร์ตัวก็เยอะใช่ครับผมถูกไหมจ้ะก็คือว่าอาจจะมีลูกค้าหลายท่านที่เป็นแฟนมาร้านเองนะฮะก็หรือว่าลูกค้าหลายท่านที่ยังไม่เคยมีมาร้านแต่ทราบว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายเป็นรุ่น KI ครับเขาเป็นซิกเนเจอร์ของเขานะเคนอิชิวะตะคือต้องบอกอย่างนี้ว่าคุณเคนอิชิวะตะเนี่ยก็คือนักวิศวกรท่านนี้นะฮะนะครับเดี๋ยวผมเปิดรูปท่านให้ดูนะครับคือต้องบอกอย่างนี้ว่าในประวัติศาสตร์เครื่องเสียงเนี่ยช่วงสัก30-40-50ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้จักเครื่องเสียงก็จริงแต่เราจะไม่ค่อยได้ยินว่ามีนักดีไซเนอร์เครื่องเสียงคนไหนที่แบบเฮ้ยเป็นแบบโดดเด่นขึ้นมาใช่ครับแต่คุณเคนอิชิวะตะเนี่ยเป็นหนึ่งในดีไซเนอร์ซึ่งโดดเด่นมากคือมีชื่อเสียงแบบเรียกได้ว่าคนรู้จักทั่วโลกครับใช่ครับด้วยความที่ว่าของเขาเนี่ยเขาก็เป็นคนออกแบบด้วยแล้วเขาความเก่งของเขาเนี่ยที่ทำให้เขาสร้างชื่อคือการที่เขานำมาร้านเนี่ยซึ่งเป็นโมเดลปกติแล้วมาโมดิฟายใหม่ก็อย่างเช่นเริ่มต้นที่73 73KI 73KI 6000 KI นะฮะKI per light ใช่ครับผมนะฮะมันจะมีอะไรพวกเนี้ย KI รุ่นหลายรุ่นคือถ้ามีคำว่า KI เนี่ยก็คือเป็นชื่อย่อของเขาคือเคนอิชิวะตะใช่ครับผมแล้วถ้ามีคำว่า KI เนี่ยมันไม่ทำให้ผู้บริโภคผิดหวังใช่ครับผมก็เลยกลายว่าคุณเคนอิชิวะตะก็มีชื่อเสียงจากการที่จูนอัพเนี่ยแต่เขาเป็นมือจูนอ่ะคือซึ่งจริงๆเนี่ยจากรุ่นธรรมดาอย่างย้อนกลับไปรุ่นเก่าๆหน่อยอย่าง63KI อย่างเงี้ยครับพอเป็น63ตอนแรก63ก่อนครับแล้วเป็น63KI เนี่ยต่อให้จูนผ่านการจูนของคุณเคนอิชิวะตะเนี่ยราคามันก็ไม่ได้โดดเวอร์ใช่ถูกไหมฮะถูกราคามันก็ยังสมผลอยู่ซึ่งห่างกันมาอยู่ไม่เท่าไหร่ครับเอ้ยน้องมีรูปด้านหลังของเครื่อง KI Ruby ไหมเดี๋ยวน้องหาพี่หน่อยแป๊บเดี๋ยวน้องไปหาดูให้ดูข้างหลังคราวเนี้ยถ้าถามผมเนี่ยนะที่ผมไม่ก็เป็นแฟนมาร้านใช่ไหมครับนะครับถ้าพันว่า KI ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ผมจะสังเกตได้เลยนะถ้าคุณจะถ้าเป็นในมุมที่แบบผมมองเลยนะหนึ่งเลยนะแชสซีต้องเป็นทองแดงฮะนะฮะแล้วน็อตนี่ต้องเป็นทองแดงด้วยครับคือถ้าเป็นน็อตในรุ่นธรรมดาจะเป็นน็อตหัวขาวๆครับหัวสแตนเลสแต่ถ้าเป็นตระกูล KI เมื่อไหร่เนี่ยคุณจะเห็นงานอย่างนี้ขึ้นมาตระกูล KI นะฮะตัวถังนะขึ้นรูปนะตัวถังขึ้นรูปคอปเปอร์ขึ้นรูป2ชั้นนี่ฮะไม่มีรอยต่อนี่ไงไม่มีรอยต่อของตัวถังเลยนะนี่ไงน็อตทุกตัวเป็นทองแดงครับคุณคิดดูนะคุณออกแบบเครื่องเสียงนะน็อตนี่เขายังมองเลยนะถูกครับน็อตเนี่ยเอาง่ายๆนะเนี่ยผมเนี่ยนะเรื่องนี้นะขออนุญาตเสริมนิดนึงนะครับผมขออนุญาตเสริมแทรกคุณโอนิดนึงนะผมมาไปอ่านตามอ่านบทความมาล่าสุดก่อนที่คุณเคนอิชิวะตะจะเสียชีวิตเนี่ยเขาไปสัมภาษณ์ในวอทไฮไฟไว้นะฮะคำถามเนี่ยเขาก็บอกว่า What are your favorite Marantz products ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกนี่ไง Yes my choice is very simple is the KI Ruby SACD player เขาบอกเนี่ยคือจากที่เขาออกแบบมาทั้งหมดนะเขาบอกตัวนี้คือ the best เป็นโปรดักที่เขาชอบที่สุดละสุดฝีมือละดังนั้นเนี่ย SACD KI Ruby เนี่ยคือนั่นคือโคตรตำนานอ่ะใช้คำนี้ดีกว่ามันคือทั้งชีวิตเขาอ่ะครับนะฮะแล้วก็คำถามข้างบนเนี่ยผมไม่เป็นคำถามซึ่งนักเล่นเครื่องเสียงสมัยใหม่ผมว่าคำถามนี้ดีมากก็ถามว่านะฮะก็ถามว่า measurement or listening which take priority เฮ้ยการวัดหรือการฟังอะอะไรมาก่อนกันใช่ป่ะคือเขาบอกว่าการวัดของเขาก็ต้องทำเป็นมาตรฐานอยู่แล้วแหละครับนะฮะหรือว่าแบบ
to find out how amplifier are working เอ้ยรู้ว่าแอมมันทำงานยังไงมันทำงานได้ตรงตามที่มันวัดค่าเลยว่าครับ but they don't tell you about the sound quality ครับนี่คือสิ่งที่นักเล่นเครื่องเสียงสมัยใหม่เข้าใจผิดมาตลอดผมบอกเลยเพราะคุณคิดว่าเครื่องเสียงต้องวัดค่าได้มันต้องวัดกราฟได้มันวัดไม่ได้นะความซาวควอลิตี้คุณภาพเครื่องเสียงไม่สามารถวัดด้วยกราฟได้เลยนะไม่สามารถใช้เครื่องมือวัดได้ด้วยใช่ครับเห็นไหมฮะ you have been in my listening room in Eindhoven นะครับแล้วก็คุณมาอยู่ในห้องฟังผมสินะครับแล้วเราใช้เวลาร่วมกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะครับแล้วก็ในการที่จะจูนเสียงของโปรดักต์นะฮะก็เหมือนกับที่คุณชัยวัฒน์บอกฮะกราฟสวยไม่ใช่ว่าสวยดีแม้กระทั่งบางครั้งเนี่ยผลลัพธ์จากการฟังเนี่ยยังต้องบังคับให้เราต้องเปลี่ยนการออกแบบเลยด้วยซ้ำไปนะฮะถึงแม้ว่าเราจะดูแล้วการวัดไม่โอเคละอืมใช่ครับเห็นข่าวนี้นี่คือสิ่งที่อันนี้เป็นประเด็นหลักที่ผมพูดมาตลอดนะครับ3ปี5ปีตั้งแต่จัดไลฟ์สดมาผมพูดอย่างนี้มาตลอดครับแล้วแรกๆเนี่ยนะคนไม่ค่อยเชื่อผมด้วยใช่เฮ้ยเครื่องเสียงต้องวัดนี่เครื่องเสียงต้องเป็นวิทยาศาสตร์คุณคิดอย่างนี้คุณเล่นเครื่องเสียงไม่ฟังผมทําอะไรหรอใช่ครับเพราะเมชเชอร์เมนต์เนี่ยมันแค่บอกว่ามันทำงานไม่ผิดพลาดแต่มันไม่สามารถบอกได้ว่าเสียงดีหรือเปล่าเสียงดีไม่ดีเหมือนกันเหมือนกับคุณกินอาหารเนี่ยไม่มีอะไรบอกว่าอร่อยได้เท่ากับลิ้นคุณแน่นอนฮะนะฮะถ้าดับแต่ก็ตามไม่มีเครื่องมือ ที่วัดความอร่อยอาหารได้ไม่มีเครื่องมือวัดคุณภาพเสียงได้แน่นอนครับผมนะฮะอันนี้คือคนออกแบบแอมทั้งชีวิตพูดอย่างนี้ก่อนเขาจะเสียชีวิตครับนะครับดังนั้นเนี่ยผมถึงได้บอกว่าประสบการณ์เนี่ยถึงได้บอกว่าคนที่แตกต่างระหว่างคนทำเครื่องเสียงเก่งกับคนทำเครื่องเสียงเป็นครับมันอยู่ที่ทักษะการฟังเขานี่แหละครับถ้าคนฟังไม่เป็นเนี่ยมันไม่มีทางทำเครื่องเสียงเป็นเก่งได้หรือว่าคนมาจูนเสียงให้คุณแล้วดูจากการ์ดแบบไม่มีทางเสียงดีอ่ะผมบอกเลยไม่มีทางเสียงดีอ่ะเสียงผมว่าเสียงห่วยด้วยเอาเพราะอะไรเพราะว่ามันไอการดูการ์ดมันวัดคุณภาพเสียงไม่ได้ฮะใช่ครับนะครับก็อย่างที่คุณชัยวัฒน์เคยพูดตลอดว่ากราฟสวยไม่แปลว่าเสียงดีไม่จำเป็นว่าเสียงดีถ้าอย่างนั้นกราฟแฟตอ่ะสิเสียงต้องดีสุดแล้วถูกถ้าอย่างนั้นกราฟแฟตคุณเอา EQ มาเนี่ยใครก็ทำกราฟแฟตได้ไม่ต้องอาศัยเครื่องเสียงแพงอ่ะเครื่องเสียงลำโพงคู่ละ 1,500 ก็ทำได้ใช่จริงถูกไหมทำเอากราฟมาเอา EQ มาปรับแบบนั้นลำโพงคู่ละ 1,000 ก็ทำได้ใช่ครับแล้วถามว่าสิ่งความแตกต่างคือสุดท้ายเนี่ยวงการนี้มันวัดกันเรื่องตรงนี้คนออกแบบก็เหมือนกันผมไม่เคยเห็นคนออกแบบคนไหนมาคุยกับผมว่าเฮ้ยชัยวัฒน์เนี่ยเอาลำโพงคนที่ผมไปฟังเนี่ยผมวัดการ์ดออกมาแม่งโคตรสวยเลยเสียงดีมากผมไม่เคยได้ยินคนพูดอย่างนี้สักคนแล้วถ้าใครพูดผมอย่างนี้นะผมจะบอกว่าแมนมึงเตรียมเจ๊งได้เลยถ้ามึงคิดอย่างนี้มึงเตรียมเจ๊งได้เลยเพราะว่าวงการนี้ไม่มีทางที่คุณจะมาจะวิทยาศาสตร์แล้วคุณจะบอกว่าแม่งไอตัวนี้ผมวัดการ์ดมาแล้วแม่งสวยมากครับสวยมากครับสวยมากถ้าแบบเสียงดีมากถ้าอย่างนี้มึงเจ๊งแน่นอนบอกเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่ต้องมีนักรีวิวใช่ครับถูกไหมเพราะคุณจะวัดเครื่องเสียงคุณก็เอาสโคปมาจับดิแล้วก็อ๋อตัวนี้ครับตัวนี้เสียงดีครับ100คะแนนเต็มเพราะว่ากราฟแม่งสวยแล้วทุนจะมีนักรีวิวมาทำไม30 50ปีมันซื้ออัตรูซาวน้องเจ๊งก่อนละถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยกลับมาที่ KIOB ว่าเมื่อสักครู่เราก็เห็นแล้วว่านี่คือดีไซเนอร์ที่ระดับโลกอ่ะแล้วก็มากลับมาเรื่องเมื่อกี้ที่ผมจะสื่อให้ท่านฟังว่าแม้กระทั่งหัวน็อตน่ะผมก็ไม่เชื่อว่าคุณเอาน็อตทองแดงเนี่ยเอาน็อตมา 4-5 แบบเนี่ยแล้วคุณเนี่ยนะมาวัดกราฟเนี่ยนะแล้วกราฟมันจะเปลี่ยนอ่ะกราฟไม่เปลี่ยนหรอกครับหัวน็อตเนี่ยไม่มีทางทำให้กราฟเปลี่ยนใช่ครับแต่หัวน็อตทำให้เสียงมันไม่เหมือนกันฮะเสียงมันเปลี่ยนแน่นอนเสียงเปลี่ยนแน่นอนแต่กราฟเนี่ยมันไงถ้ากราฟเอาง่ายๆถ้ากราฟมันเหมือนกันเนี่ยผมว่าเขาต้องใส่น็อตทองแดงนะครับถูกไหมใช่ครับดังนั้นเนี่ยนี่ถึงที่บอกว่านี่คือการออกแบบแบบมีศิลปะถามผมเลยผมไปลองมาแล้วครับกับช่างที่มาร้านเดิมของผมนะก็คือตอนแรกเราคือมันต้องบอกว่าเครื่องทุกเครื่องมันมีปัญหาก็เลยลื้อออกมาคืออย่างนี้คุณโอเนี่ยเขาอยู่มาร้านมาก่อนมาตั้ง10ปีใช่ครับคุณก็จะรู้จักผลิตภัณฑ์มาร้านเยอะแล้วก็อยู่ในเซอร์วิสมาร้านเข้าทีมช่างคุณก็อยู่ในทีมช่างแล้วมีประสบการณ์ไงก็คือว่าคือสินค้ามันเป็นตัวเดโมเข้ามาโอเคครับผมก็คือมีการแบบว่ามันพอมันมีปัญหาขึ้นมาสินค้าใหม่ยังไม่เข้ามาเรามีการหรือชิ้นส่วนออกมาแล้วไงต่อแล้วเราใช้น็อตซึ่งเป็นน็อตปกติก็น็อตทั่วไปซึ่งขนาดเท่ากันครับเพราะว่าน็อตตัวนั้นอ่ะมันมีการชำรุดอ๋อน็อตทองแดงน็อตทองแดงชำรุดใช่เราก็เลยช่างเขาเลยบอกช่างเขาจะ
ความตั้งใจดีนะเขาเปลี่ยนน็อตทั้งหมดเพราะว่าเขาเปลี่ยนทั้งหมดนะอ๋อเพราะว่าน็อตมันชำรุดน็อตทองแดงมันหาได้ไม่ครบใช่ไม่งั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนใหม่ให้มันเปลี่ยนให้หมดเลยเปลี่ยนให้หมดเลยปุ๊บพอเปลี่ยนปุ๊บมาวางตั้งปุ๊บเปิดตุ๊บอ้าวทำไมไม่ใช่เสียงเหมือนเดิมเสียงมันไม่ใช่เลยเสียงมันไม่ใช่ต้องบอกว่าตัวนั้น63 KI ครับคือมันไม่โคดังนะตัวดังไม่ถึง 20,000 นะใช่ไม่ถึง 20,000 ราคาดีมากโคตรดีราคาดีมากแล้วก็พอเปลี่ยนเราก็ช่างเขาก็นะเขาก็ความตั้งใจดีอ่ะเขาเปลี่ยนไปเป็นน็อตปกติเฮ้ยพอเปิดมาแล้วเฮ้ยKI กูหายไปเลยเออใช่ไม่ใช่ KI ตัวอะไรก็ไม่รู้มันมีผลใช่มันมีผลเอาทำไมเอาก็ดูหลังเครื่องนะถ้าไม่มีผมก็ไม่เชื่อว่าเขาจะใส่ทำไมเอาใช่คุณก็ใส่น็อตทั่วไปก็ได้เนี่ยซึ่งน็อตทองแดงเนี่ยเขาใส่ทุกจุดจริงๆเนี่ยดูนะต้องบอกว่าซูมหน่อยซูมหน่อยว่าทุกจุดเหมือนไฮไฟสเตย์แหละครับต้องบอกว่าทุกจุดเลยนะเนี่ยข้างหลังนี่เป็นทองแดงหมดนะฮะเนี่ยคือบางท่านบอกอุ้ยก็เนี่ยแชสซีทองแดงก็เข้าใจได้ใช่แค่น็อตฮะก็จะแค่น็อตทองแดงไม่มีผลเขาก็ไม่เขาผมว่าชื่อเสียง KI เขาเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งก็มาจากน็อตนี่แหละฮะถ้าน็อตตัวนี้เนี่ยไม่ทำให้เสียงดีขึ้นเขาไม่ใส่นะฮะใช่ครับผมนะฮะเพราะตัวเขาเองก็การันตีมาได้ว่าตัวถังของเขาเนี่ยแพลตซีของเขาเนี่ยไม่มีแผ่นไหนตัดต่อนะครับขึ้นรูปมาทรงนี้เลยฮะก็คือขึ้นรูปมาทรงนี้เลยครับก็คือแผ่นคือชิ้นแผ่นเดียวเลยจะมีอีกแผ่นที่2ก็คือฝาครอบเท่านั้นถูกไหมใช่ครับนี่คือเรียกว่าศิลปะการออกแบบนะฮะเครื่องเสียงเนี่ยคุณจะบอกว่ามันแบบไม่มีผลนะผมไม่เชื่อใช่ครับคือแล้วระดับนี้แม่งระดับโลกเอาใช่ครับถูกไหมฮะคือคนทำนี่มันไม่ใช่ว่าระดับเขาก็คิดมาดีประเทศที่ระดับโลกอ่ะใช่ครับผมนะฮะแล้วก็ได้รับการยอมรับทั่วโลกอ่ะใช่แล้วลุงเคนก็เป็นคนเฟรนลี่ครับเฟรนลี่มากๆใช่ไหมก็คือมาช่วงที่63 KI 6,000 ขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยลุงเคนก็มาบ่อยมาเมืองไทยประมาณสักปีละ2ครั้งได้แต่ผมอ่ะผมก็เป็น FC มาร้านมาตลอดครับผมนี่นะพูดจริงนะคุณพูดมา63 KI เมื่อกี้ผมน้ำลึกตอนนั้นอายุ14 15เนาะสมัย63 KI 6,000 OSE นะใช่ครับยุคนั้นนี่แม่งแบบแล้วผมก็เป็นแบบเหมือนกับว่าติดตามเขามาตั้งแต่เราแม่งอายุ10ขวบอ่ะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยตัวจริงๆเนี่ยคุณเคนเนี่ยเขาไม่ได้แก้เยอะนะฮะคือตัวธรรมดาตัว KI เนี่ยหลักๆเลยเนี่ยที่ผมดูจากเราก็ดูว่าแนวทางเขาเป็นยังไงอ่ะหนึ่งเลยบอดี้สองหัวน็อตสามเขาเปลี่ยนออฟแอมบางตัวนั่นเองครับใช่ครับคือเขาเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไร HDAM HDAM นะโมดูลมันใช่โมดูลมันนั่นแหละให้มาตัวใหญ่ขึ้นนิดนึงใหญ่ขึ้นนิดนึงเปลี่ยนเบอร์เพราะเขาไม่ได้แบบเขาไม่ได้โมจนแบบเละเทะใช่ครับมันคือไม่ได้แบบแม่งเปลี่ยนทุกพาร์ททุกอะไรมันเปลี่ยนอยู่ไม่กี่จุดแต่อันนี้กี่จุดเนี่ยมันทำให้ KI เขาแบบโดดเด่นมากครับใช่แล้วผมก็เลยเหมือนกับว่าผมก็แบบมีความศรัทธาเรื่องหัวน็อตทองแดงเข้ามาตอนนั้นแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าเขาจะได้ทำออกมาพร้อมเพื่อเขาจะออกมาประมาณสัก 2-3 รุ่น4รุ่นแล้วเขาถึงจะจับมาสักตัวนึงมาทำ KI ใช่ใช่และตัวที่ฮอตสุดน่าจะเป็น17 KI ตัวโค้งๆอ่ะโอ้โหอย่างสวยงานพรีเมียมมากงานพรีเมียมมากใช่17 KI ถ้าใครทันนะฮะผมมาจริงๆมาปลื้มตอนนั้นน่ะจริงๆผมปลื้มที่ผ่านคือ KI Pearl Light ครับครับ KI มันก่อนมันมี KI Pearl ก่อนใช่ครับ KI Pearl ตอนนั้นมันขายประมาณสัก 4-5 หมื่นนะใช่ครับแล้วก็มา Pearl Light คือเล็กเหมือนกับว่าถูกย่อมมาอีกนิดนึงนะใช่ครับถูกลงมาหน่อยถูกลงมาหน่อยแต่ก็แบบไม่ได้ถูกเยอะนะผมว่าสักหมื่นเดียวนะใช่ครับผมใช่ป่ะแล้วผมตั้งแต่ KI Pearl นี่ผมศรัทธาแกมากเลยนะเหมือนกับว่าโอ้โหมันขึ้นเล่น CD 4-5 หมื่นแล้วผมบอกเลยนะถ้าถามผมนะวันทีนี้นะถ้าคุณยังหาได้นะโอ้นี่ตัวนี้อ่ะโอ้น้องเซฟไม่เป็นไรถ้าเป็นผมสมมติคุณบอกว่าให้ซื้อเก็บนะครับ PM กับ SA นะครับผมหาได้ผมจะเก็บ SA ก่อนเลยอืมครับเพราะว่ามารานเนี่ยมันดังเรื่องเครื่องเล่น CD มานานนะใช่ใช่คือต้องคุณรู้จักมารานรู้ว่าผลิตภัณฑ์ที่มันสร้างชื่อขึ้นมา30 40ปีเนี่ยคือ CD คือเครื่องเล่น CD ใช่ครับคือ CD ถ้าพูดถึงมารานต้องให้นึกถึง CD ก่อนใช่ CD นี่คือมันก็แบบ priority แรกเลยใช่ครับดังนั้นเนี่ยเขาสร้างอันนี้โอ้ตัวนี้อ่ะที่พูดถึงอ่ะ CD เหรอใช่ป่ะนี่ CD นะเนี่ยนี่ CD ตัว KI CD, วะ CD 17ใช่ไหม17 17มันก็มี MK 2 MK 3มีนะยุคนั้นน่ะใช่ครับถูกป่ะคือ17มันทำ KI คือจริงๆไม่ใช่คือเคนลุงเคนเนี่ยสมัยนั้นอ่ะแกจะทำเฉพาะแอมแอม
ฉพาะแอมนะอ่ะแล้วไงต่อก็คือจะไม่เอา CD ไปทำรุ่น KI สักเท่าไหร่อ๋อยุคแรกๆเหรอใช่ยุคแรกๆก็จะเอาแต่แอมอย่างเดียวเอาแต่แอมมาก่อนก็คือว่าเออทำแอม KI ก่อนแคมแอม KI ก่อนมันจะไม่นี่ตำนานมาล้านเลยนี่ว่าโอ้โหสตอรี่สุดยอดเลยว่ะอ๋อแต่ก่อนเป็นอย่างนี้เหรอใช่แล้วตอนหลังมันถึงมาพัฒนา CD เป็น KI เหรอใช่ครับโอ้ผมก็เพิ่งจะทราบเรื่องนี้ไว้แล้วก็เมื่อก่อนมาล้านถ้าพูดย้อนกลับไปมาล้านเป็นแบรนด์แรกที่แอนตี้รีโมทเฮ้ยเพราะอะไรอ่ะเพราะเหรอใช่ความรู้ใหม่เออแชร์ผมฟังเลย CD รุ่นแรกไม่ใช่รุ่นแรกรุ่นที่ใช้มาอยู่มีรุ่นนึงรุ่น CD 15อืมครับผมว่าคุณชัยวัฒน์น่าจะเคยเห็นตัวโตๆหน่อยโอ้จำไม่ได้ว่ะตัวประมาณนี้เลย CD 15ผมใหญ่ใหญ่กว่าใหญ่กว่า CD ใหญ่กว่า CD พวก PM ใหญ่กว่า MPM 10อ่ะอุ้ยถ้าแต่ PM 10มันก็ตัวอย่างนี้นะใช่แล้วยังไงไม่มีรีโมทใช่ใช่เขาบอกว่าถ้ามีรีโมทเสียงไม่ดีเสียงไม่ดีเสียงไม่ดีอันนี้รุ่นนั้นเป็นอันนี้เชื่อใช่เพราะว่านักออกแบบหลายคนคิดนี้เหมือนกันใช่รุ่นนั้น CD 15 PM 15ตัดรีโมทเลยใช่ฮะยุคนั้นแบบว่าขัดใจแม่มากบางคนชอบรีโมทใช่แต่ว่าไม่มีรีโมทเขาบอกว่าเสียงดีมากถูกโรเทลก็เหมือนกันใช่โรเทลบางรุ่นสมัยก่อนไม่มีรีโมทใช่ครับเขาก็ไม่ทำเหมือนกับว่าถ้าคุณจะเอาเดอะเบสของโปรดักต์เขาเนี่ยคุณต้องเอาแบบไม่มีรีโมทใช่ก็คือพอทำชุดนั้นออกมาปุ๊บคุณเคนเขาก็ใส่ตัวนี้อ่ะ KI นี่หน้าตาประมาณนี้แหละตัวนี้นะตัวนี้นะประมาณนี้นะแต่ไม่มีรีโมทนะใช่ก่อนนะมันมี CD 15อยู่อีกรุ่นนึงที่มีรีโมทแต่มันจะมีรุ่นที่ไม่มีรีโมทใช่ๆสมัยก่อนเป็นอย่างนี้จริงๆนะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้ามีรีโมทเนี่ยมันจะดรอปเยอะใช่แต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าไม่มีรีโมทคือผมเชื่อว่าถ้าคุณเอาเครื่องเสียงเนี่ยไม่มีรีโมทอ่ะเสียงดีกว่าอันนี้ผมศรัทธาเพราะว่าใช่ครับสมัยก่อนแมกเนตก็ทำอย่างนี้แมกเนตมีปีแอมบางรุ่น PR8 PR8 ครับแต่มันก็ขาดความสะดวกสบายนะคือถ้าจะเสียงดีต้องไม่มีรีโมทใช่ครับใช่ใช่ป่ะแต่พอไม่มีรีโมทปุ๊บเนี่ยอธิบายลูกค้าสักกี่คนจะเข้าใจจริงๆมันมียุคนึงที่แบบว่าไม่เอารีโมทเข้าห้องอ่ะคือเทสกันแล้วก็ไม่เอารีโมทเข้าห้องจนมายุคนึงมาบอกว่าใส่ฐานตัวนั้นตัวนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยมันจะมีการพัฒนาแต่ทุกวันนี้คือเราเน้นความสะดวกสบายนะความสะดวกสบายไม่แต่หมายถึงว่าถ้าเป็นแอมหรือซีดีพอรีโมทปุ๊บมันมีอินฟราเรดมันมีเรื่องของแบบแล้วพอรีโมทปุ๊บเนี่ยมาทีนวอลลุ่มอีกใช่ครับวอลลุ่มเนี่ยจริงๆแอมสำคัญคือวอลลุ่มใช่ครับถ้าวอลลุ่มคุณเกรดไม่ดีอ่ะเสียงนั่นก็ดอกเยอะ คนทำแอมรู้กันดีฮะวอลลุ่มในตัวแพงเลยถ้าคุณใช้มันไม่ดีนะถ้าวอลลุ่มใช้ของคุณภาพห่วยคุณทำแอมให้ดีให้ตายเสียงก็จะห่วยตรงนี้ครับใช่ครับนะฮะมันสำคัญมากๆนะครับดังนั้นคราวนี้กลับมาที่มาวานส์ก็คือรูบี้นี่แหละคุณจะผมว่ามันก็มีของน่าจะเหลือไม่เยอะมากหรอกครับนะฮะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันดิสคอนทินิวแล้วด้วยมันก็มีรุ่นใหม่มาแทนละใช่ครับดังนั้นเนี่ยรูบี้เนี่ยอาจจะถูกแทนรุ่นใหม่นะครับแต่ผมมองว่าถ้าสตอรี่น่าเก็บอ่ะนี่มันคือประวัติศาสตร์ใช่ครับซึ่งตั้งแต่วันนั้นที่เคยเล่าให้ฟังผมก็ยังนึกอยู่ว่ารุ่นที่ลุงเคนบอกว่าจะทำต่อจากรูบี้คืออะไรซึ่งผมจำไม่ได้ผมไปจำได้ตัวรุ่นสุดท้ายที่เขาบอกที่เขาเคยพูดที่ว่าเป็นรุ่นไดมอนด์ก็อาจจะเขาจะแพนแต่เขาไม่ได้ทำอ่ะใช่เขาไม่มีอ่ะคือเขาเสียก่อนไงแต่เขาแพนไว้แล้วอ๋อเขาแพนแล้วครับเขาแพนดังนั้นเนี่ยเขาก็รูบี้นี่คือรุ่นสุดท้ายแล้วก็ถ้าเดอะเบสในผมว่ามาสเตอร์พีซของคุณเคนอิชิวะตะก็คือ SAKI Ruby ใช่ครับผมอย่างที่เขาให้สัมภาษณ์ไว้ในวอทไฮไฟครับใช่ไหมฮะแล้วก็แต่เขาบอกถ้าคุณคิดว่าเอ๊ะโห KI Ruby เนี่ยมันแสนกว่าบาทครับมันอาจจะหลายท่านบอกโหมันอาจจะอยู่ในเรนจ์ที่ท่านอาจจะยังแบบยังไปไม่ถึงครับ20,000-30,000คุณก็ต้องมาจัดโบเทลฮะใช่ครับโบเทลที่ตระกูลที่ชื่อว่า11 Tribute ใช่ครับรุ่น Tribute นะฮะทั้ง CD และก็อินดิเกตนะครับแอมตัวละไม่ถึง 20,000 ครับนะครับยังพอหาได้นะครับเอ้ยใหม่ๆแอมประมาณ CD เมื่อกี้ไม่ถึง 20,000 CD ไม่ถึง 20,000 ครับแอม 20,000 กว่าบาทแอม 20,000 กว่าบาทใช่นะครับทีนี้ถามว่าตรงนี้น่าเก็บยังไงฮะสตอรี่ไทม์ไลน์เป็นอย่างนี้ครับหลังจากที่คุณเคนเขาเกษียณมันก็เกษียณนะฮะที่เขาให้สัมภาษณ์จากวอทไฮไฟเนี่ยไม่นานเขาเกษียณนะเขาบอกเลยว่าเออเขามาร้านก็แถลงออกมาว่าคุณเคนเนี่ยเกษียณแล้วนะครับผมแล้วก็คุณเคนก็ไม่นานหลังจากนั้นคุณเคนก็น่าจะสัก2ปีนะฮะปี2ปีท่านก็เสียชีวิตโดยที่ผมก็มาทราบหลังจากที่ท่านเสียชีวิตนะ
ว่าท่านไปทำโปรเจกต์หนึ่งร่วมกับโรเทลนี่เป็นสตอรี่ที่น่าสนใจมากเพราะว่าจริงๆมาร้านกับโรเทลเนี่ยมันก็น่าจะเป็นคนแบรนด์คู่แข่งกันมาตลอดครับใช่ครับแต่คุณเคนเนี่ยเขาเป็นคนญี่ปุ่นนะฮะใช่ครับเขาเป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็โรเทลก็เป็นบริษัทญี่ปุ่นซึ่งเขาก็รู้จักกันมานานใช่ครับแล้วก็พอเขาก็เกษียณปุ๊บเนี่ยเขาก็น่าจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางโรเทลครับผมนะฮะด้วยความเป็นคนญี่ปุ่นเหมือนกันก็มีแนวคิดว่าเอออยากจะพัฒนาหรือว่าอยากจะโมดิฟายนะฮะผลิตภัณฑ์โรเทลสักรุ่นนึงนะครับคุณเคนก็ไปเลือกรุ่นที่ถูกที่สุดเลยใช่คุณเคนก็จะเป็นอย่างนี้คุณเคนก็จะชอบเอารุ่นที่แบบว่ารุ่นเล็กสุดนะหรือว่ารุ่นกลางเงี้ยมันจะไม่เอาตัวท็อปไม่เอาตัวท็อปไม่เอาตัวท็อปแล้วก็ต้องเป็นพื้นฐานดีๆใช่ครับผมนะฮะคราวนี้ถ้าพูดถึงว่า11 tribute ในมุมมองผมเนี่ยนั่นก็คือโรเทล KI นี่แหละครับครับใช่ครับไม่ได้หว่าใช่ นั่นคือโรเทล KI เนี่ยคือถ้าเทียบกับมาร้านเป็นมาร้านทีนี้ KI ครับผมมันก็คือจริงๆมันควรจะเขียนว่า11 KI อ่ะ KI หรือว่า11 KI มันจะดูจริงจังไปนิดนึงมันจะดูเป็นลุงเคนไปนิดนึงมันก็จะดูเหมือนกับไปก๊อปปี้มาร้านเข้าไปหน่อยใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าในมุมมองผมมันก็คือ11 KI อ่ะใช่คือที่ว่าใส่ทีวิวเข้าไปที่ไม่ใช่ KI เพราะว่าเดี๋ยวถ้าบอกว่าเป็น KI เนี่ยลูกค้าไม่ถามว่าไม่ได้ลูกค้าอ้าวแล้วบุคลิกมันจะเหมือนมาร้านไหมซึ่งจริงๆโรเทลก็คือเสียงโรเทลก็ยังเป็นโรเทลอยู่ไอ้นี่ถึงผมมีความพิเศษที่ผมบอกเพราะว่าพอคือที่เขาสุดท้ายเขาตั้งชื่อว่าทริบิวเนี่ยคือทริบิวให้กับคุณเคนอิชิวะตะเหมือนกับด้วยความด้วยจิตคารวะให้กับคุณเคนอิชิวะตะเพราะว่าท่านดีไซน์เสร็จอะไรเสร็จท่านก็เสียชีวิตฮะครับผมแล้วก็ตอนหลังก็มีแนวคิดว่าโมเดลนี้จะทำหรือเปล่าเหมือนกับว่าท่านออกแบบเสร็จแล้วนะฮะครับแล้วท่านก็เสียชีวิตเสียชีวิตเสร็จปุ๊บเนี่ยทางเจ้าของโรเทลเองก็ไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าเขาจะเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาขายได้หรือเปล่าครับจนเขาก็ไปปรึกษากับครอบครัวฮะ ปรึกษากับภรรยาปรึกษากับลูกของคุณเคนครับนะครับว่าอยากจะทำโปรเจกต์นี้ต่อไหมครับให้มันสำเร็จไหมแล้วลูกทั้งลูกทั้งภรรยาก็บอกว่าเขาคิดว่าคุณพ่อน่าจะมีความสุขนะกับโปรเจกต์เนี้ยเพราะว่าเป็นโปรเจกต์สุดท้ายในชีวิตก็อยากจะให้ทางโรเทลเนี่ยผลิตออกมาขายทำขึ้นมาก็คือว่าผลงานที่สุดท้ายของคุณพ่อเขาก็คือไข่ทองคำใบสุดท้ายนั่นแหละนะฮะคราวนี้ถามว่าถ้าในมุมมองผมเนี่ยผมมองอย่างนี้ครับว่า11 tribute เนี่ยนั่นคือผลิตภัณฑ์ที่หาไม่ได้บนโลกนี้ละครับครับเพราะว่าคุณซื้อมาร้านคุณได้มาร้านครับคุณจะซื้อมาร้าน KI คุณก็ได้มาร้านเสียงแบบมาร้านแบบ KI ถูกต้องครับคุณซื้อโรเทลคุณก็ได้แอมโรเทลใช่คุณได้ CD โรเทลแต่คุณซื้อ11 tribute เนี่ยคุณได้โรเทลที่มีเสียงมาร้านครับเข้าไปผสมฮะมันไม่มีผลิตภัณฑ์ตัวไหนเสียงอย่างนี้ฮะบนโลกนี้ถูกต้องครับคือมันจะไม่เหมือนมาร้านก็ทีเดียวและก็ไม่ใช่โรเทลมันไม่ใช่โรเทลทีเดียวถูกต้องใช่ครับมันคือส่วนผสมระหว่างมาร้านกับโรเทลฮะซึ่งมันไม่เคยมีมันบนโลกนี้มาก่อนอย่างนี้ดีกว่าครับซึ่งแล้วมันมีแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวเท่านั้นนะฮะเนี่ยมันจะไม่มีแล้วนะฮะนะฮะมันจะไม่มีแล้วแล้วมันก็จะหมดแล้วเนี่ยฮะนี่มันจะเป็นทริบิวต์เห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมนะฮะแล้วมันก็ไม่แพงด้วยใช่ครับราคาถูกมากครับซีดี19,000ฮะแอม27,000ครับถูกต้องครับของยังพอหาได้บ้างนะครับใช้คำว่าได้บ้างนะครับดันเข้ามาได้บ้างนะใช่โหคนยุโรปแม่งขายนี่แม่งสั่งกันทีเป็นพันๆตัวครับผมบางคนซื้อไปเก็บบางคนซื้อไปก็เขารู้สตอรี่ไงใช่ครับนะครับแต่ถ้าในมุมผมอะเมื่อไรก็ตามถ้ารุ่นนี้ discontinue นี่คือไม่คือประวัติศาสตร์เครื่องเสียงใช่ครับนี่พร้อมที่จะแลแล้วครับ ใช่ถ้าเป็นโมเดลนี่หนึ่งเป็นโมเดลโมเดลนี่นะถ้าราคาตั้ง 4,000 นี่พร้อมที่จะพยานไป 9,000 ครับจริงๆจริงๆราคาน่าจะดีขึ้นนะเออใช่หมดแล้วไอ้ของพวกนี้ตอนมันอยู่มันคุณค่าพอระดับใช่ครับแต่ตอนมันหาไม่ได้ไงผมบอกเลยว่ามันไม่มีทางที่ราคามันจะอยู่เท่านี้ใช่ครับถ้าเนี่ยอย่างลูเคนเนี่ยเขาเสียไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นโมเดลนะถ้าตัวละครไหนตายในหนังปุ๊บนี่ราคานี่ดีเลยครับ แต่มาซื้อที่ร้านเบียร์นั้นยังราคาเดิมใช่ครับผมนะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือใช่ว่าผมจำได้เลยนะตอนที่เปิดตอนแรกเลยนะอันนี้ไม่ได้พูดแบบไม่โกหกนะฟังน้ำตาซึมเลยนะฮะตอนที่เขามาเปิดให้ฟังวันแรกน้ำตาซึมเลยครับแบบโอ้โหแม่งแบบนั่นคือโรเทลแล้วมันมีเสียง KI ได้ไงวะคือถ้าคุณอยู่ตรงนี้มานานๆอย่างผมมันจะรู้ว่าไอ้ของนี้มันไม่มีอ่ะครับนั่นคือโรเทลเสียงมาร้านเป็นงี้เหรอวะใ
ช่ก็คือเสียงกึ่งกลางระหว่างโรเทลกับมาร้านแล้วเสียงนะผมบอกเลยว่าคุณจ่าย 27,000 อ่ะคุณได้เสียง 40,000 อ่ะครับคุณจ่ายซีดี 19,000 คุณได้เสียง 34,000 อ่ะครับอันนี้แน่นอนก็คือลูกค้าที่อารมณ์ที่แบบว่าลูกค้าแฟนมาร้านนะอารมณ์ที่แบบรอรุ่น KI มาสักรุ่นนึงครับมาเจออยู่ในโรเทลแน่นอนว่าแฮปปี้อยู่แล้วใช่มั้ยใช่ครับก็ไม่รู้ผมว่านี่คือโอ้นี่มันคือโคสตอรี่เครื่องเสียงฮะผมบอกเลยแม่งคือโปรดักที่แม่งซึ่งแต่ทำเครื่องเสียงมาไม่เคยเจอเอาเพราะจะมีโปรดักที่มันแบบแล้วผมไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งคุณเคนนิชิวะตะจะมาออกแบบเหมือนกับว่าช่วยโรเทลในการออกแบบให้อย่างนี้ดีกว่าแต่ก็ถือว่าก็เขาก็วีทาจากมาร้านแล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรก็ได้ถูกไหมแล้วเขาเลือกที่จะทำให้โรเทลเพราะว่าด้วยความที่เป็นคนญี่ปุ่นเหมือนกันครับผมก็เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นเหมือนกันนะฮะคนญี่ปุ่นเนี่ยแล้วก็พัฒนาขึ้นมาแล้วสุดท้ายเนี่ยโรเทลก็ทำให้โรเทลนะผมดูนะได้โน้ตฮาวจากเขาไปเนี่ยพัฒนาสินค้ารุ่นใหม่มาเสียงโคตรดีฮะใช่ครับผมคือมันถีบมันพัฒนาการแบบก้าวกระโดดขึ้นไปใช่นะคนออกแบบเครื่องเสียงนี้คุณผู้ชมผมบอกให้สมมติว่าทีมเดิมๆอ่ะวิศวกรเดิมๆเนี่ยมันออกแบบมันถึงจุดนึงมันปันเหมือนกันนะใช่ครับคือมันจะก้าวไปกว่านี้หันซ้ายหันขวากูก็ทำมาหมดแล้วอะถูกไหมแต่พอได้คุณเคนเข้าไปเนี่ยเหมือนกับว่าโอ้โหแบบได้เรียนรู้จากเขาอะเฮ้ยได้มุมมองใหม่ๆอะไรเงี้ยทำอย่างนี้ได้อีกเหรอวะใช่ครับสุดท้ายเนี่ยชิ้นส่วนไม่เยอะนะแล้วดูข้างในเนี่ยเขามินิมอลนะเครื่องเขาเนี่ยข้างในมินิมอลเลยนะครับผมแล้วเสียงออกมาแบบไม่ออกมาแบบพัฒนาแบบเสียงจาก11ธรรมดาขึ้นไปเป็นอีกเลเวลนึงอะใช่ครับเขาก็ได้เรียนรู้นะใช่ครับวิศวกรก็ได้เรียนรู้แล้วก็ทำให้เขาไปพัฒนาพวกมิชิไปพัฒนาพวกไอ้คือโรเทลตัว MK2 รุ่นใหม่เสียงโคตรดีนะฮะโมเดลรุ่นใหม่ๆที่ออกแบบมาใหม่ๆตอนหลังนะเสียงนี่แบบเหมือนกับว่าฉีกเลยนะครับผมเพราะได้โนฮาจากเรียนรู้จากคุณเคนเนี่ยครับถึงได้บอกว่านี่มันโหแบบปรมาจารย์จริงครับปรมาจารย์ครับนะครับคือมันจุดนึงที่วิศวกรอาจจะแบบคือไม่กล้าเปลี่ยนนะครับใช่คือเราคือมันตันจริงๆแล้วคือไม่กล้าจะเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไรตรงนี้กลัวมันจะกลัวเสียงมันจะเพี้ยนใช่แน่นอนแน่นอนว่าถ้าเราเปลี่ยนอะไรสักอย่างนึงเนี่ยบุคลิกเสียงความเป็นตัวตนของแบรนด์นั้นจะหายไปนะฮะอันนี้ก็เป็นสตอรี่ที่ครับว่าหน้ามีใครมาครับโอ้ผมพี่ตีบอกคอนเทนต์ที่อายุว่าอูสามเคไอเฮ้ยไมโครไมก้า2สมัยก่อนดังมากเลยนะครับใช่แล้วพี่ตีบอกอูสามเคไอไปฟัดกับไมโครไมก้าสมัยก่อนมันเป็นสเตทโอ้โหคำถามนี้นั่นกูแก่เลยทำไมคนไม่กล้าสเตทต้องถามมีย้อนไป30ปีต้องถามว่าพี่ตีครับ804วอนัทยังเสียงดีไหมครับโอ้โหจะพี่ตีพูดถึงไมโครไมก้าสเตท2นี่ผมแบบไม่มาห่วงเวลาหนึ่งของชีวิตนะผมใช้ไมโครใช้เคยได้ครอบครองไมโครไมก้าสเตท2นี่เป็นไงล่ะแม่งปื้มมากสมัยก่อนดังมากนะโอ้โหนี่แบบแล้วก็สมัยก่อนมันจะเป็น1ถึง6ฮะไมโครไมก้าเนี่ยแล้วสมัยก่อนมันยังไม่ได้ขายบริษัทไงทำแคนาดาก็เลเวลเจ็ดหนึ่งถ้าเจ็ดสองไม่ขายดีเพราะมันสองสามหมื่นครับแล้วมันก็ฟัดกับไอ้มาร้าน63 KI ใช่ป่ะมันอยู่ในยุคที่แบบที่ฟัดกันอยู่อย่างนี้แต่มาร้านขายดีกว่าครับ63 KI สมัยนั้นได้แบบขายเป็นแจกออกงานทีแขวยาวใช่ป่ะคนที่แบบแย่งกันซื้อเลยเพราะถึงบอกมาร้านมันดังในเรื่องของ CD player มานานอยู่แล้วนะฮะผมจำได้แต่ตัวที่ผมจำแม่นมากๆเนี่ยไม่ใช่ KI นะคือ 6,000 OSE ว่ะโอ้โหนี่ไม่ขายเป็นแจกนะตัว 20,000 กว่าบาทอ่ะคุณผู้ชมคือทำงานอยู่กับร้านเครื่องเสียงนะครับก็จะได้ยินแต่ลูกค้าเดินมาถามว่าซีดีมาร้านอยู่ไหนครับซีดีมาร้านอยู่ไหนโอ้ยไม่ใช่63 KI 73 KI อะไรอย่างเงี้ยนะสมัยนั้นดังมากดังมากคือเป็นซีดีครับของอะไรครับมาร้านมาร้านซีดีมาร้านคือใครใช้แอมป์ยี่ห้อไหนไม่รู้นะแต่ซีดีต้องเป็นมาร้านคือตอนเนี้ยให้ความรู้สึกเดียวกันกับเรียวอ่ะมีเรียวไหมยุคนั้นนะใช่ยุคนั้นมีมาร้านมีมาร้านหรือเปล่าใช่ครับโอ้จริงจริงแต่ยุคนั้นแต่ผมชอบซีดี17เนี่ย17มาร์คทูสวยด้วยคลาสสิกหน้ามันมนหน้ามันมนหน้ามันมน17แต่17สมัยนั้นมีซีดี17ผมจำแม่น PM 17แล้วจูเนอร์17แหมที่มันมีไจโรตัวกลางเห็นไหมสวยๆอ่ะซีดี17โคตรเทพนะซีดี17 Made in Japan นะครับไม่ยิง17มาร์คทูไม่ใช่ Japan หรอเบลเยียมโอ้โหเบลเยียมเหรอวะจำไม่ได้วะมันมีอยู่ช่วงนึงที่เขาไปทำไปเบลเยียมอ่ะใช่โอ้โหนี่มันโคตรตำนานมาร้านดั้งอยู่นี่ดีวะต้องยอมครับไม่กล้าเถียง
นี่ตอนที่มันมี17เนี่ยก็อยู่เสรีนะจริงป่ะเสรีเซ็นเตอร์ก็ยังเราเปิดร้านอยู่ตรงข้ามกันใช่ๆคุณโอ๋เข้ามาร้านประจำครับเนี่ยคุณโอ๋เข้ามาร้านบ่อยก็เลยมาร้านนี่แหละโอ้นี่ฮะพี่เจริญบอกขอบคุณคุณโอ๋ที่ให้ความรู้เรื่องมาร้านผมก็ชอบรุ่น KI Ruby มากนะครับดีจริงๆ KI นี่ก็ต้องถามนะเขาอยู่ตั้งแต่รุ่นไหนวะยุคไหนวะมาร้านก็เนี่ย60เข้ามา63ครับเข้ามา63เลย63เลยโอ้โหแต่เข้ามานี่มอยังได้เห็น CD1 อยู่นะCD1 เหรอวะเคยเห็นกันไหมทำไม่ได้ CD1 ผมไม่ทัน CD1 เปิดบนฟ้าบนฟ้าบนเหรอครับตัวแรกของมาร้านครับ CD1 เขาเรียก CD1 อ๋อ CD1 เหรอโอ้จำไม่รู้ภาพในเน็ตจะมีหรือเปล่าจะจำได้แม่นเลย73นี่ก็ครับก็เสียงดีก็เข้าสมัยคลิปชอนก็แต่พี่ตีพูดถึงไมโครเมกาผมแบบเหมือนกับแบบดึงเลยนะดึงออกมาเลยดึงความจำดึงความทรงจำนะสมัยก่อนเล่นในไมโครเมกานะน้ำพรมมิชชั่นนะน้ำพรมเคสต้ายุคนั้นดังนะเคสคิวเคสต้านะนะฮะแอมสมัยก่อนถ้าไม่แพงมากวาติลอสนี่แล้วแบบแอมหลอดโมโนบอบนี่ไม่แพงเล่นออกงานนี่ใช้สเตตทูโอ้โหโคตรเท่เลยโอ้โหโคตรเท่แต่ยุคนั้นบอกเลยยุคนั้นเนี่ยลำโพงหนึ่งในตำนานที่ถือว่าอยู่ใน1ใน5ลำโพงเทพจริงๆนะก็ต้องโปรแอคเนี่ยครับใช่ครับนะฮะโดยเฉพาะโปรแอคแท็บเล็ตแล้วนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ทรงคุณค่าตัวต่อไปตัวที่2ครับผมนะครับตัวที่3แล้วตัวที่3แล้วตัวที่3แล้วโปรแอคไปแล้วแท็บเล็ตฮะโอเคนะฮะแท็บเล็ตเนี่ยโอ้โหอันนี้ที่อยู่ตรงหน้าผมมีแท็บเล็ตแท็บเล็ต10ซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์ตัวนี้ซิกเนเจอร์นะนะครับซิกเนเจอร์เดี๋ยวแท็บเล็ต10มาเทียบหน่อยจริงๆอ่ะจะ10จะ10ซิกเนี่ยผมว่าได้หมดแล้วฮะแล้วแต่ชอบเลยนะครับนี่อ่ะให้ดูขนาดเท่ากันนะครับครับเดี๋ยวก็มาใกล้ไหมนี่ตัวนี้10นะครับ10 6ครับนี่เป็นสมัยก่อนนี่นะผมพูดจริงนะที่ผู้ชมที่ผมให้ดูนะเคสนี้เนี่ยผมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมอยู่ประมาณอายุที่ผมได้ฟังนั้นผมอายุประมาณเรียนประมาณม .3 ม .4 15 16อ่ะแล้วไปออกงานเพลินจิตเซ็นเตอร์ครับแล้วตอนนั้นเนี่ยลูกค้าเนี่ยเราก็เอาโปรแอคไปออกงานไปโชว์ใช่ป่ะแต่สีอันนี้คือสีเชอร์รี่เหมือนกันนะเนี่ยสีเชอร์รี่เหมือนกันทั้งคู่เชอร์รี่เหมือนกันใช่ป่ะเหมือนกันทั้งคู่อันนี้เชอร์รี่อันนี้มันเข้มไอ้คู่ที่เราไปโชว์นี่เข้มกว่านี้อีกนะเพราะมันแกะมานานแล้วใช่ป่ะใช่ครับแล้วลูกค้าก็บอกตัดสินใจซื้อเสร็จแกะออกมาเป็นสีนี้อู้แกลูกค้ามาสุดท้ายจะไม่เอาครับอธิบายกันนานมากอ่ะครับว่าพี่ใช้ไปสักพักเนี่ยมันจะเข้มขึ้นนะครับใช่เพราะว่าเราอธิบายอยู่ตรงนั้น5นาทีมันไม่เปลี่ยนให้ไงมันแล้วไม่ตัวทีมัสซี่กว่านี้นะใช่ไม่ต้องผ่านไปคึกคือก่อนไอ้นี่เนี่ยไอ้นี่ถือว่ายังเข้มแล้วนะครับถ้าแกะใหม่ๆซี่กว่านี้นะมันจะแบบนวลๆแบบขาวๆสะอาดๆเลยใสแบบขาวเลยอ่ะใช่แล้วโรแองเนี่ยผมบอกเลยถ้าคุณใช้นะคุณเปิดหน้ากากเปิดไปเลยถ้าเปิดก็เปิดนะฮะแล้วสีมันจะเสมอกันหมดมันจะเสมอทั้งหน้าข้างหลังหมดด้วยแต่นั้นคุณปิดหน้ากากข้างหน้าใช่ป่ะข้างหน้าจะเป็นอย่างนี้แหละข้างหน้าเนี่ยแดดมันไม่ข้างหน้าจะเป็นอย่างนี้แสงไม่ส่งข้างหน้าจะเป็นอย่างนี้แต่ข้างๆจะเป็นอย่างนี้ใช่มันจะทำให้สีข้างหน้าเนี่ยมันอ่อนกว่าสีตัวตู้อีกนะถ้าคุณไม่ได้เปิดหน้ามันไว้นะเอาปิดหน้ากากแต่นี่คือเชอร์รี่ทั้งคู่แล้วตัวนี้คือแท็บเล็ต10คือตัวนี้และนี่คือแท็บเล็ต10ซิงเกิลเจอร์นะฮะคือโปรแอคเนี่ยมันอย่างนี้ฮะมันยุคหนึ่งเนี่ยคนเนี่ยชอบโปรแอคตรงที่มันมีเฟดปลั๊กเนี่ยคือปกติอ่ะสมมติสังเกตดูให้น้องเอากล้องเข้ามาใกล้อีกนิดนึงเอาเดี๋ยวซูมอีกหน่อยเดี๋ยวไม่เป็นคือปกติอ่ะลำโพงอ่ะทั่วๆไปคุณผู้ชมมันจะมีดัชแคปเนี่ยดัชแคปก็คือตัวกันฝุ่นใช่ครับใช่ไหมถ้าเราขยับไดอะแฟมมันเนี่ยดัชแคปมันจะขยับตามใช่ครับนะฮะเนี่ยดัสแคปเนี่ยที่ส่วนใหญ่ลูกชอบไปจิ้มมันบุกใช่ครับใช่ไหมฮะตัวล่อเด็กครับตัวล่อเด็กเด็กมันชอบนะใช่เดินเข้ามาปุ๊บมันเหมือนกับเด็กเนี่ยไม่ต้องสอนจิ้มลำโพงจะเป็นทุกคนก็คือเหมือนเด็กมีหนึ่งน้ำกับกองทรายอีกอย่างนึงคือดอกลำโพงคืออย่างปุ๊บมันจะเขาจะรู้หน้าที่เขานะใช่ใช่คือถ้าเดินมาปุ๊บเนี่ยมันอยู่ดีๆนี่แล้วส่วนใหญ่พ่อจะห้ามไม่ค่อยทันมันจะเสี้ยววินาทีอ่ะใช่ครับมันจะปุ๊บไปแล้วเร็วมากครับมันเร็วมากที่จะดึงมือลูกออกนะใช่ครับอันนี้เหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นจะเป็นอย่างนี้นะครับนะฮะแต่ถ้าเป็นตัวนี้เห็นไหมเป็นตัวเนี้ยคุณไอ้ไดอะแฟมอ่ะ
มันขยับได้แต่หัวเนี่ยหัวกระสุนเนี่ยมันจะอยู่กับที่ฮะอันนี้เขาเรียกลำโพงเฟสปลั๊กเฟสปลั๊กครับไอ้เฟสปลั๊กเนี่ยถ้าเป็นคนเล่นลำโพงเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นลำโพงช่วงชักยาวหมายความว่าตัวดอกลำโพงมันจะขยับได้แก๊ปแบบเยอะกว่าเยอะขึ้นเยอะขึ้นผักอากาศได้มากขึ้นใช่ครับพอเยอะขึ้นผักอากาศได้มากขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เสียงเนี่ยมันมีเบสที่มันแน่นกว่าครับผมเพราะว่าตัวเฟสปลั๊กเนี่ยมันจะยาวไปจนถึงไดเวอร์ข้างหลังครับฮะตัวแท่งไอ้ก้อนแม่เหล็กข้างหลังนะฮะจะยึดแน่นกันไปตรงนั้นดังนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าคุณชอตไทเลอร์เนี่ยที่เป็นคนออกแบบที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วครับเขาทำลำโพง2ตัวนี้มาเนี่ยเพื่อเอาใจลูกค้า2กลุ่มครับเพราะบางคนก็ชอบลำโพงเฟสปลั๊กบางคนก็ชอบลำโพงไม่ใช่เฟสปลั๊กทำยังไงล่ะฮะก็ทำมาทั้ง2แบบใช่ถูกต้องครับนะครับแล้วก็เพราะว่าเฟสปลั๊กเนี่ยมันมายุคที่เป็นลำโพงมาร์ส4ยุคนั้นเนี่ยคนเขาเลยแบบเหมือนกับหุ้ยโปรแอร์เฟสปลั๊กแม่งผมแม่งดีว่ะครับใช่ป่ะเหมือนกับแบบถ้าได้โปรแอร์ต้องได้เฟสปลั๊กเนี่ยใช่เพราะลำโพงเฟสปลั๊กเนี่ยมันจะมาดังอยู่ช่วงนึงคราวนี้มันก็แล้วแต่ชอบนะบางคนแบบฟังแบบอะไรอะเบสหนักหน่อยเบสมีมวลหน่อยก็คือฟังเพลงที่มันมีแบบหลายๆแนวหน่อยมันตอบสนองความถี่ได้มากกว่าอะไรเงี้ยบางคนบอกเฮ้ยผมชอบเสียงร้องพอเสียงร้องไอ้อย่างนี้มันฟังหวานกว่าเว้ยมันเนียนกว่าเสียงมันไม่ดุเท่าแล้วแต่ชอบฮะนะครับคราวนี้ถามว่าโปรแอคเนี่ยอย่างที่เราคุยกันมาตลอดว่าคุณสจ๊วตไทเลอร์เนี่ยท่านเพิ่งเสียชีวิตไปสัก2ปีที่ผ่านมาครับท่านเป็นใครท่านก็คือเจ้าของคนออกแบบโปรแอคเนี่ยนะฮะครับชื่อคุณสจ๊วตไทเลอร์นะครับแล้วก็ลำโพงโปรแอคที่อยู่ตอนเนี้ยทุกตัวตอนนี้ก็เป็นรุ่นสุดท้ายที่ท่านเป็นคนออกแบบมานะครับครับผมคราวนี้จะถามว่าลำโพงที่มันต้องมีจริงๆเนี่ยมันคือแท็บเล็ตฮะครับอืมใช่ครับผมที่ผมเคยเล่าให้ฟังอ่ะผมรู้จักคำว่าแท็บเล็ตมากก่อนคำว่าโปรแอคอ่ะเอางี้ดีกว่าเรียกแต่ก่อนลูกค้าได้คุยกันลำโพงแท็บเล็ตผมตอนนั้นเนี่ยไม่รู้จักมันคือยี่ห้อโปรแอคด้วยซ้ำไปแล้วแต่เขาบอกให้แท็บผมใช้แท็บเล็ตอยู่ได้ยินคำนี้ก่อนคำว่าโปรแอคด้วยซ้ำไปใช่นะฮะแล้วโปรแอคเนี่ยแท็บเล็ต1แท็บเล็ต1เนี่ยคือลำโพงสร้างชื่อของแบรนด์นี้ครับผมนะครับเมื่อ40ปีที่แล้วอ่ะนี่นะฮะนี่คือลำโพงแท็บเล็ต1หน้าตาครับก็คือลำโพงยุคเก่าหน้าตาประมาณนี้แหละฮะนะฮะหน้าตาแล้วดูนะครับปัจจุบันหน้าตาแม่งก็ยังเหมือนคล้ายๆเดิมใช่ครับผมก็คือยังเป็นลายไม้อยู่นะครับผมยังคล้ายๆเดิมอยู่นะนะฮะนี่คือแท็บเล็ตคู่แรกเลยครับแล้วก็ครับโหทำให้แบรนด์นี้ดังขึ้นมาเอาจริงก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่สวยนะครับทุกวันนี้ก็ยังเป็นดีไซน์คล้ายๆเดิมนะฮะอาจจะจะตื่นก่อนมากกว่าเดิมนิดนึงคือจริงๆเข้ามาเครื่องเสียงแรกๆนะผมก็เคยเห็นลำโพงแหละแต่รู้สึกว่าไม่น่าเสียงดีอ่ะคือตู้ด้วยปริมาตรมันไม่ใหญ่ธรรมดามากใช่ธรรมดามากแล้วดูเหมือนจะไม่มีเบสนะผมบอกเลยถ้าหาแอมป์ขับดีๆเบสดีด้วยใช่เบสดีด้วยตรงพูดนี้คราวนี้ถามว่าในมุมของเราที่อยู่กับโปรแอคเนี่ยบางคนก็บอกผมโปรแอคเสียงแนวนั้นแนวนี้แนวนู้นเนี่ยแต่จริงๆคุณค่าของโปรแอคจริงๆเลยเนี่ยที่เป็นแบบที่ผมว่ายุคพวกเวลาในชีวิตผมเนี่ยนะผมรู้สึกผมสัมผัสถึงคำว่า3มิติทรีเดเมนชันได้ก็จากลำโพงโปรแอคนี่แหละครับผมลำโพงที่ทำให้แบบผมมันโคตรขึ้นในสมัยก่อนนะคือเรฟเฟรนซ์8ตัวแม่งเล็กเก่งนะตัวคืบเดียวนะเรฟเฟรนซ์8เนี่ยตัวคืบเดียวนะแล้วสมัยนั้นอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าหลุดตู้เป็นไงครับหลุดตู้เป็นไงวะแม่งแบบไอ้คำว่าหลุดตู้เนี่ยถ้าไม่สัมผัสเองในชีวิตไม่มีทางใครอธิบายให้พูดให้ตายก็ไม่รู้ใช่ครับต้องลองฟังเองต้องลองฟังเองใช่R8 นี่เป็นลำโพงคู่แรกที่แบบทำให้เราเข้าใจตรงนั้นเลยว่าอ๋อไอ้ที่แม่งปลุกตู้เป็นอย่างนี้นี่หว่าแล้วที่เขาชมกันจังเลยว่าไอ้ลำโพงโปรแอคเนี่ยมันเป็นลำโพงเสียงปลุกตู้เสียงแบบล่องหนล่องหนมันคือลำโพงเล็กมหัศจรรย์อ๋อมันคืออย่างนี้นี่เองเว้ยเนี่ยคือสิ่งที่ยุคหนึ่งคนก็ชื่นชอบลำโพงเล็กเพราะต้องการแบบไอ้ความปลุกตู้ของมันโอ้ถ้าท่านในมี R8 R8 signature อยู่ผมบอกเลยนี่นั่นคือลำโพงในดวงใจผมเลยนะลำโพงในนานลำโพงในตำนานเนี่ยตู้มันคืบกว่าเองอ่ะครับผมดอก4นิ้วอ่ะ
เสียงอย่างเทพเลยฮะนะครับแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วไง R8 Signature นะนะครับแต่ถ้าตอนนี้ตัวที่แบบต้องมีต้องเก็บเลยก็คือแท็บเล็ต 10ก็คือเจเนอเรชั่นที่10ครับก็เมื่อกี้แท็บเล็ต1ใช่ครับมันก็ไล่มา1 2 3 4 5จนตอนเนี้ย10เวอร์ชั่นเลย10เวอร์ชั่นครับเวอร์ชันสุดท้ายครับครับผมนี่เวอร์ชันสุดท้ายครับ Made in England ใช่นะฮะแท็บเล็ต10 Signature ยังมีลายเซ็นของคุณสจ๊วตไทเลอร์อยู่ใช่ใช่นะฮะให้ดูเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูซิกเนเจอร์คือเป็นอย่างนี้ซิกเนเจอร์ก็มีลายเซ็นนะครับนะฮะแปลตรงตัวแท็บเล็ต10 Signature แล้วลำโพงโปรแอคนี่ไปบอกเลยว่าผมว่าเป็นลำโพงครูเลยนะของหลายๆคนเลยเพราะว่าอะไรของก๊อปก็เยอะโคลนนิ่งก็แยะใช่ครับนะฮะแต่ก่อนเนี่ยทำเป็นโปรเจกต์กันเลยฮะโคลนโปรแอคแม่งแบบเขียนเป็นตำรากันเลยคือออกไม่ดีจริงมันคงไม่มีใครมาโคลนเอาออกโฆษณาจริงๆเลยนะโอ้แน่นอนโคลนทวิตเตอร์อะไรเงี้ยโคลนโปรแอคมา 100% อันนี้ลำโพงโคลนวันเอสซีครับใช่ครับใช่ใช่ใช่ขนาดไหนอ่ะดังดังสุดโคลนวันเอสซีนี่ขึ้นก็โคลนวันเอสซีลำโพงเอสซีคู่ละ79,000ลำโพงโคลนวันนี้ผมขาย29,900ครับมีขายได้เอ้ามีอยู่ช่วงนึงผมคิดว่าอ๋อโคลนนี่คือลำชื่อลำโพงใช่ไหมชื่อที่ห้องใช่ไหมลำโพงโคลนลำโพงโคลนลำโพงโคลนไปเลยคิดดูแล้วนี่คือลำโพงที่ถูกโคลนนิ่งเยอะที่สุดแล้วโปรแอคเนี่ยในประวัติศาสตร์ของวงการเครื่องเสียงไม่มีลำโพงตัวไหนที่แบบถูกโคลนเยอะขนาดนี้ใช่ครับเพราะจะโคลนเบียร์บิวโคลนไม่ได้ทวิตเตอร์ออนท็อปยากยากโปรแอคยากอีกเปิดเปิดเกินงบอันนี้เมื่อกี้เห็นไรเสร็จเห็นไรเสร็จยังเห็นไหมขึ้นเรื่องโคลนอยู่นี่ฮะสตูดิโอไทเลอร์นี่นะซิกเนเจอร์นะฮะคือจริงๆทุกยุคทุกสมัยมันก็จะมีเรื่องแบบนี้สตอรี่แบบนี้อยู่นะฮะนี่ๆๆก็ดังซะเหลือเกินโปรเอ็กซ์ใช่ต้องบอกอย่างนี้ว่าดังมากมันคือลำโพงที่ถูกก๊อปปี้เยอะสุดแล้วใช่ครับนะครับในเพราะว่าคือคนเนี่ยคิดว่าอะไรวะโอยแม่งไม่ยากหรอกทําก๊อปโปรเอ็กซ์อ่ะครับแกะดูเลย Twitter เบอร์ไหน Twitter ส่วนใหญ่เขาใช้ของ CS ใช่มั้ยไอ้บางทีไอ้ Scanspeak ตอบเสียงกลางอย่างถ้าเป็นวาเลนซีใช้ของ CS แล้วพวกนี้ก็ Twitter Denmark นั่นน่ะ Vifa มากอะไรมากเขาก็ผสมกันอ่ะเฮ้ยสเปคนี้ถอดนะนะแกะคอสดูอะไรดูค่าอาเท่านั้นเท่านี้ทำออกมาผมไม่ได้สัก 70% ก็เก่งเอาจริงตอนเขาโคนอ่ะลงโฆษณาในนิตยสารใช่เสียงเลยนะผมงงใช่ไหมผมงงที่ไหนผมถึงได้บอกว่ามันคือลำโพงยี่ห้อโคนใช่ไหมไม่ลำโพงก็ปี้คิดดูเลยผมก็แบบที่ผมไม่เข้าใจนะจริงๆเขาทำมาเขาก็คือเขาฟังเดี๋ยวของเขาไงเขาก็ว่ามันเสียงดีไงถูกคือไม่ได้ฟังตัวจริงไม่คนเวลาคนขายลำโพงโคนก็จะเหมือนกับเอ้ยมันไม่เหมือนกันดอกนี่ก็สเปคเดียวกันเทียบเท่าเลยเทียบเท่าไม่เหมือนนะเพราะว่าดอกโปรแอคที่เขาสั่งโรงงานนี้ทำเนี่ยมันเป็นสเปคเขาถูกครับไอ้ดอกนี้คุณอาจจะดูหน้าเหมือนกันนะแต่มันมีความแตกต่างไม่เหมือนกันใช่ครับงานเกรดเอก็คือเกรดเอครับงานแท้คืองานแท้ครับมิลเลอร์คือมิลเลอร์มันผมเกรดมิลเลอร์นะครับมิลเลอร์บางทีผมเห็นน่ะแต่ก่อนเนี่ยผมงงมากที่ผมโคตรงงคืออะไรวะเรสปอนส์ 2.5 คู่นึงสมมติลำโพงแท้เนี่ยลำโพงโปรแอคจริงอ่ะ 300,000 ครับลำโพงโคนมันก็ขายเป็นแสนแล้วนะครับใช่ครับแล้วผมก็คิดไปใหญ่ว่าพี่ซื้อลำโพงโคนแสนนึงทำไมพี่ไม่เคยไปซื้อลำโพงแท้ๆแสนนึงยี่ห้อไหนใช่มั้ยเล่นก่อนผมไม่หรอกคือผมไม่เข้าใจเรื่องนี้ไงคือผมแค่สงสัยว่าคือมันลงสื่อได้ไงไอ้คนรับโฆษณาต้องใช้ได้เหรอสุดยอดเลยนะคือมันเป็นยุคหนึ่งที่มันก็หาฟังยากไงครับใช่เขาเรียกว่ายุคมืดดีกว่าด้วยความเก่งใจที่ไม่อยากจะไปฟังด้วยเทาๆนะใช่ไงก็อย่างเงี้ยไม่แต่โคนที่เสียงไม่ได้ครึ่งอ่ะใช่ผมบอกเลยว่าไม่ได้ครึ่งนะแต่คือเสียงมันด้วยที่ลงปากไงครับบอกว่ามันดีแบบนั้นดีแบบนี้ครับเชื่อกันไปคนอยากร้องเขาอยากร้องอยากร้องคราวนี้อ่ะถ้าคุณจะโปรแอคนะคุณก็แท็บเล็ตครับใช่ไหมแท็บเล็ตใครฮะโอ้พี่อาคมพี่อาคมสวัสดีพี่โอ้โหพี่อาคมใช้พี่อาคมเพิ่งจัดใช่เลยครับเทนซิงเนเจอร์อะไรให้ก่อนใช่ไหมครับเสริมที่ก้าวไปเมื่อกี้ผมอ่ะก่อนเข้ารายการผมเพิ่งคุยกับคุณต้นบอกโอ้โหแบบดีใจแทนพี่อาคมไหมนะผมว่าพี่อาคมจัดแท็บเล็ตเทนซิงเนเจอร์ไปซึ่งก็เป็นลำโพงที่ผมจะมาพูดวันนี้พอดีว่ามันต้องเก็บไว้ฮะครับนะครับแล้วตัวมันเองเนี่ยมันเป็นลำโพงเล็กแบบสไตล์ลำโพงมอนิเตอร์อยู่แล้วครับนี่พี่อาคมครับนะท่านใช้ V70 SE อยู่ครับมาจัดแท็บเล็ต10 Signature คู่นี้ไปแล้วก็
จัดโปรเจกต์ X2 ซึ่งแหมตัวนี้ก็แบบตัวที่ผมชอบมากอยู่แล้วโปรเจกต์ X2 ใส่ T9i ยิ่งเสียงดีเลยครับใช่ครับผมนะฮะมันจะได้สเตจเวทีที่ใหญ่และอินชัดกว่าเดิมครับเพราะคุณได้ทุกอย่างจากลำโพงคนนี้ดีมากอยู่แล้วครับคือความเป็นลำโพงแบบกึ่งมอนิเตอร์นะฮะแล้วความหลุดตู้มันมีให้ครบเซตดีๆมันหลุดได้เลยครับมันคือ3มิติมันคือ3 dimension ครับใช่ตัวมันเองขาดก็คือเบสนะครับลำโพงเนี่ยบางทีพอมันเล็กมันได้หลุดตู้ดีมันได้กลางแหลมดีแต่มันไม่ได้เบสไงครับมันต้องแลกสมัยก่อนเนี่ย เราก็ต้องแลกว่าเราก็ต้องยอมฟังว่าเบสมันน้อยแต่ปัจจุบันเราไม่ต้องแลกฮะเรามีเร็วเราใส่เร็วเราไม่ต้องแลกเราซื้อเติมครับซื้อเติมได้เลยคุณสามารถได้ทุกอย่างประสิทธิภาพของมัน 100% จากลำโพงมัน บวกกับเบสที่เสริมจากซับเร็วใช่ครับก็ทำให้ลำโพงของเราเนี่ยมันกลายเป็นเติมเต็มขึ้นไปสิ่งดีแน่นอนฮะครับแล้วก็พอถัดจากตัวนี้นะฮะแท็บเล็ตเดี๋ยวเอาน้องหยิบให้หน่อยเอาตัวนี้มุดลงเก็บไว้สักข้างเลยจะได้มาเทียบนะครับ ก็จะเป็นตัว DB ฮะ DB1 ฮะไอตัวนี้นี่บอกเลยว่าเฟสปลั๊กอีกตัวความก็นี่มันเป็นเฟสปลั๊กเพราะว่าแต่ก่อนมันไอนี่คือตัวอะไรฮะถ้า DB1 มันคือ1 SC 1 SC ใช่มันคือ1 SC ที่ปรับปรุงมาจนเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วครับนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าท่านเป็นแฟน1 SC ในอดีตแล้ว1 SC มันหาไม่ได้ครับ1 SC ทุกวันนี้เนี่ย อย่างที่ผมบอกอ่ะ1 SC เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยผมขายเนี่ย 60,000 กว่าบาทนะครับทุกวันนี้มือ2ยังขาย 70,000 นะลำโพงแพงกว่าเดิมครับลำโพง15ปีนะเว้ยไม่คือครั้งล่าสุดที่ผมเห็นคือ 79,000 79,000 ก็มีผมเคยขายลำโพง SC 69,900 เมื่อ20ปีที่แล้วฮะปัจจุบันมือ2ขายอยู่ 79,900 คุณคิดดูคุณใช้มา20ปีคุณขายได้ประมาณ 10,000 นึงอ่ะใช่ไม่เป็นไปได้ไงวะอ่ะแล้วผมว่าต่อไป799ก็ไม่ต้องหาเพราะ799ทุกวันนี้คนไม่ขายเผลอๆถ้าคนจะขายก็ไปขาย 90,000 ไปขายแสนครับวัน S4 อ่ะขายแสนนึงในทีนี้มีคนซื้ออ่ะรวยแล้วรวยแล้วผมเชื่อวันนี้ถ้ามี S4 นะมือ2นะคุณไม่อยากถ้าคุณเนี่ยถ้าคุณไม่อยากถ้าคุณอยากจะขายนาทีนี้นะคุณขาย 90,000 ขายแสนนึงคุณขายได้แน่นอนแน่นอนมีคนอยากได้แน่นอนครับมีคนอยากได้แน่นอนสภาพสวยนะใช่ภาพสวยเนี่ยแสนนึงขายได้แต่ทำไมว่าคุณซื้อ 70,000 นะใช่ครับใช่มั้ยแต่ถ้าคุณไม่อยากจะไปตามหา YC คุณก็มาเล่น DB1 DB1 ครับผมจริงๆ DB1 เนี่ยเอาจริงๆเลยนะเสียงพัฒนาจาก YC ขึ้นมาทุกด้านครับครับเพียงแต่ว่า YC ในนั้นเวลานั้นมันเป็นตำนานไปแล้วใช่ครับใช่ครับแต่ DB1 เนี่ยทุกอย่างดีขึ้นแล้วสำคัญสุดคือมันเล่นง่ายแมทชิ่งง่ายใช่ครับมาเลเซียสมัยก่อนเนี่ยข้อที่คนเล่นแล้วไม่เจอมาจริงๆคือมันต้องการแอมป์กำลังสูงใช่ครับใช่ครับแล้วแมทชิ่งยากใช่แต่ DB1 เนี่ยเบสก็จูนมาเซตอัพง่ายแต่เมื่อก่อนวันเลเซียเขาจะบอกว่าเขาจะบอกว่ากินวัดหน่อยนะครับหาแอมป์ดีๆใส่นะอะไรเงี้ยมาเลเซียสมัยก่อนอ่ะ 70,000 เนี่ยถ้าแมทถ้าคนเล่นเยอะสุดคือจะเล่นกับเคล 400XI ครับเคลนี่ก็ตัวเกือบ 103,000 ครับโคตรดีนะสมัยก่อนนะ 400XI ที่แบบโอ้เป็นแอมป์ในดวงใจผมมากเลยครับถึงเทพเลยอ่ะครับส่วนตัวนี้ก็สิส่วนตัวนี้ก็เสียงดีมากๆนะครับครับรายละเอียดดีผมเข้ามาที่นี่ครั้งแรกผมโดนตัวนี้ก่อนตัวแรกเลยโดนตกก่อนเลยฮะ DB1 ใช่นะฮะเปิดกับ V80SEแล้วมาดูเดี๋ยวให้ดูเทียบความกว้างหน่อยเทียบยังไงเทียบไม่ติดนะให้ไม่ติดโอเคเนี่ยนี่เลยนี่ด้านอย่างงี้นี่ด้านลึกนะนี่ด้านลึกของแต่ละตัวด้านลึกนี่เห็นไหมมันตัวมันหนักมันลึกกว่ากันเยอะเหมือนกันครับนะครับสองเท่าตัวนะฮะแต่เฟสปักเหมือนกันใช่เป็นเฟสปักทั้งคู่ครับนะครับเดี๋ยวหันเฟสปักให้ดูหน่อยสวยแต่ก่อนไม่ได้สีมันจะเป็นเฟสปักคล้ายๆแนวอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันเปลี่ยนใหม่เป็นแบบทีวีผมจะไปลอยกันตอนนี้แหละเออว่ะรุ่นนี้มีเต็นท์ถ้ามีลอยข้างบนด้วยนะครับผมใครอยากได้ตัวนี้บอกครับผมใครได้ลายอะไรบอกผมนะเรื่องทำลายคอยบอกใช่เรื่องทำลายต้องดีใจขนาดต้องดีใจด้วยนี่ฮะนี่มาดูอู้นี่เฟสปั๊กเฟสตัวนี้เฟสปั๊กเห็นชัดเลยเดี๋ยวซูมหน่อยนะฮะแล้วตรงนี้เป็นคริสตัลนะฮะแต่ก่อนมันจะเป็นอย่างนี้ไงแล้วตอนหลังเขาก็พัฒนาเป็นอย่างเงี้ยนะฮะลองได้แต่อย่ากดลึกมากนะครับเนี่ยแหละครับเด็กก็มาจิ้มๆอย่างนี้แล้วจิ้มอย่างนี้ฮะครับนะฮะแล้วเข้าไปลองเนี่ยอันนี้คือ ก็เ
ช้คำว่าถ้าเรามอง YSC คือตำนานไอ้นี่ก็คือของที่ต่อยอดตำนานดีกว่าตำนานในยุคนั้นเยอะมากมาเขียนตำนานบทใหม่นะฮะแต่ DB1 เนี่ยสิ่งที่มันจะเป็นตำนานคือมันจะเป็นลำโพงที่เป็นรุ่นอัปเกรดจาก YSC รุ่นสุดท้ายที่คุณสจ๊วตไทเลอร์ทำเอาไว้นะครับมันจะไม่มีรุ่นที่มากกว่านี้แหละก็คือจบแค่ตัวนี้แหละครับนะครับก็ผมก็อยากจะนำเสนอตัวนี้อีกตัวหนึ่งครับนะครับสำหรับ DB1 แล้วตัวสุดท้ายที่จริงๆอ่ะโปรแอคจริงๆไลน์อัพมันใช้ได้หมดแหละตัวนี้แต่ตัวที่แบบผมว่ามันจะต้องมีก็คือแท็บเล็ต DB1 และสุดท้ายคือ D2R ครับครับผมD2R เดี๋ยวเอาD2R ที่เป็ดทีวิวผมไม่น่าจะลองได้แล้วนะครับผมว่าหลังเพื่อนไม่น่าจะแอนนะผมดูแล้วคือ D2R เนี่ยมันต้องมีฮะคุณผู้ชมเพราะว่ามันคือลำโพงที่ใช้คำว่าเป็นสแตนด์เมาส์ครับรุ่นเดียวเลยนะฮะที่เป็น Ribbon Tweeter ฮะแล้วเป็นรุ่นที่เสียงดีมากๆเลยนะครับคือปกติอ่ะถ้าเราเห็นลำโพงริบบอนเนี่ยมันจะอยู่ในรุ่นที่เป็นรุ่นใหญ่รุ่นทาวเวอร์ขึ้นไปรุ่นอะไรขึ้นไปแต่รุ่นที่เป็นสแตนด์เมาส์อย่างเงี้ยนะฮะมันไม่ค่อยมีครับนะฮะโอ้ยโทษทีครับนี่ฮะแล้วก็เป็นแบบเฟสปลั๊กด้วยเฟสปลั๊กเหมือนกันครับเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวลองซูมมาดูดิสวยมากฮะนี่คือลำโพงถ้าถามสามคู่นี้ผมก็ชอบคู่นี้สุดอ่ะแต่เนี่ยถ้าพูดถึงเสียงนะอันนี้มันครบรถอันนี้ถ้าพูดถึงเสียงนะเสียงมันครูเสียงมันครบใช่ครับมันก็เป็นลำโพงที่มันแบบมีเบสด้วยใช่ครับนะครับรายละเอียดชัดเจนครับเบสกลางแหลมมากครบนะครับตัวนี้คือมีครบรถอย่างที่คุณเจตเขาบอกครับนะฮะโหนะฮะแล้วไซส์ก็แบบมันไซส์มันคือสแตนด์เมาส์อ่ะมันไม่ใช่บุ๊คเชลล์แล้วนะครับเดี๋ยวดูกว้างๆหน่อยนะเนี่ยฮะไซส์มันอย่างเงี้ยมันใหญ่อ่ะใช่ครับใช่ครับนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นบุ๊คเชลล์สแตนด์เมาส์รุ่นเดียวที่เป็นริบบอนทวิตเตอร์ครับใช่ครับผมนะฮะผมว่าโปรแอคเนี่ยจากไทม์ไลน์นะสิ่งที่ทำให้แบรนด์เขาพัฒนาขึ้นมาเยอะคือริบบอนทวิตเตอร์ครับนะครับคือก่อนหน้านี้ตอนที่เขาออกรุ่นใหม่ผมก็ยังเควสชั่นเขานะว่าเอ๊ะใส่ริบบอนแล้วมันจะดีจริงหรือเปล่าวะครับผมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราได้มาฟังเขาจริงๆโอ้โหริบบอนเขาไม่ธรรมดาแล้วความละเอียดดีเขาเคลมเลยว่าริบบอนเขาเนี่ยเล็กมากกว่าเส้นผมอีกอะครับนะฮะดังนั้นเนี่ยมันความพลิ้วเนี่ยมันจะพลิ้วมากละเอียดจะสูงมากครับผมแต่ไม่บาดใช่นะครับแล้วก็โปรแอคผมว่าอีกจุดหนึ่งซึ่งทุกรุ่นนะคุณได้งานวีเนียร์ไม้จริงนะครับนะฮะลายอาจจะมีแบบแตกต่างกันบ้างอันเนี้ยลายจะไม่เหมือนกันถ้าเป็นไม้จริงจะไม่มีลายซ้ำกันนะใช่ใช่นะฮะสองท่านคือถ้าเท่าบางท่านแบบแต่บางท่านอ่ะก็จะแบบมันเอ้ยมันลายไม่เหมือนกันใช่มันต้องไม่เหมือนกันต้องไม่เหมือนกันนะพี่ลายไม้แท้ต้องไม่เหมือนกันนะครับตาไม้ต้องมีนะครับนะคือไม้แท้มันเป็นอย่างนี้จริงๆเลยนะเนี่ยมันจะไม่เหมือนกัน 100% เพราะมันเป็นงานแบบวีเนียคือหมายถึงว่าวีเนียหมายถึงว่าผิวอ่ะมันทับปะเนี่ยมันเป็นไม้จริงฮะใช่ครับแต่ตู้มันเป็น MDF นี่แหละครับแต่ถ้าเป็นวีเนียที่มันเป็น PVC อ่ะมันก็จะเหมือนกันหมดอ่ะทำได้ครับอันนั้นก็ได้ลายนี้กับลายนี้ก็จะเหมือนกันนะฮะถ้าไม่ใช่ไม้จริงนะครับแล้วสำคัญสิ่งที่ชัดเจนที่สุดถ้าเป็นเชอร์รี่เนี่ยแกะไม้ใหม่สีจะซีดหน่อยนะฮะครับอันนี้ต้องคุณจะดูว่าแล้วคุณจะให้มันเหมือนคุณต้องไปอาบแดดเดี๋ยวมันอ่ะใช่ครับผมมันอาบแดดเป็นปีนะมันจะยิ่งเข้มอ่ะพาไปเที่ยวทะเลบ่อยๆนะฮะแล้วมันจะซีดจริงนะจนกว่ามันจะโดนแสงโดนอากาศอะไรเงี้ยก็จะเข้มขึ้นเข้มขึ้นมาใช่ครับนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าโอ้โหนี่น่าจะประมาณนี้พอนะมันเดือดไม่เดือดนะเอาเป็นว่า3อย่างก่อนแล้วกันนะวันนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวมาต่อทีอาทิตย์หน้าแล้วกันเพราะว่าวันนี้ผมไม่แนะนำไปว่าคือวันนี้มันพูดเยอะหน่อยเพราะว่ามันลงดีเทลด้วยนะฮะแล้วมันก็มีประวัติศาสตร์ของมันซึ่งก็อยากจะแชร์ให้ท่านฟังว่าไอ้ทั้ง KI Ruby นะครับที่มีสตอรี่มานะรุ่นสุดท้ายของคุณเคนิชิวะตะกับมารัสนะครับ
มาเป็นมาต่อยอดถึงทริบิวของโรเทลนะฮะนี่ก็คือโอ้โหมันทรงคุณค่าครับแล้วโปรแอดมันไม่ต้องพูดถึงฮะในเรื่องของความการยอมรับของนักเล่นทั่วโลกฮะใช่ครับในยุคนึงเนี่ยโปรแอดนี่คือหนึ่งใน5ลำโพงเล็กที่ดีสุดในโลกฮะครับนะอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะเขาคุยกันมาอย่างนี้แล้วผมไปตามหามันมาว่าแม่งจริงหรือเปล่าอ่ะครับผมนะฮะแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆว่ามันคือหนึ่งในลำโพงเล็กที่คนเล่นทั่วโลกชื่นชมชื่นชอบมากนะครับเนี่ยฮะโอ้โหเนี่ยยุคนั้นแหละสมัยทีวีทีวีทีวีตูดยาวๆนะฮะแล้วโปรแอดก็เคยทำซับวูเฟอร์ด้วยนะครับคนทำให้ก็คือเวลอ๋อครับเวลซับวูเฟอร์ซึ่งปัจจุบันเขาก็มาทำไอ้รุ่นที่เป็นลายไม้อ่ะนะฮะของมาแล้วเหรอของมาพรุ่งนี้ของมาพรุ่งนี้ใช่ไหมครับมีที 9X ด้วยนะนี่ฮะคลาสสิก98เนี่ยถ้าคุณเป็นแฟนโปรแอดคุณจะเคยเห็นซับทรงนี้นะครับ ER1 เอ้ยมีรูปออกมาเดี๋ยวหา ER1 หน่อยดินะครับอันนี้เรลเขามาทำดีไซน์ใหม่เป็นเรโทรดีไซน์นะครับนี่สวยๆครับโคเห็นตัวจริงแล้วนะฮะแล้วทำสีเอาแบบแนวเชอรี่หน่อยอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นกับโปรแอดเนี่ยก็จะแมทเลยใช่วางคู่กับโปรแอดสวยวางคู่กับซอร์สพอยต์อะไรอย่างเงี้ยแจ๋วเลยนะใจแจ๋วเลยนะครับโหแสดงว่ายุคนั้นเนี่ยยุคนั้นเนี่ยซับมันต้องหน้าตาทรงนี้เลยครับหน้าตาทรงนี้แน่นอนครับใช่ไหมครับแนวเรโทรนี่นะแนวเรโทรเนี่ยนะฮะแล้วโปรแอดก็ถึงได้บอกว่าเป็นตัวที่แบรนด์นี้ก็มันน่าเก็บอ่ะใช่ไหมฮะคราวนี้จะเก็บตัวไหนครับคุณอยากจะได้แบบฟีลลิ่งแบบสตอรี่40ปีก็ต้องไปแท็บเล็ตจะเทนซิกเนเจอร์แล้วแต่ชอบครับชอบแบบฟังเนียนๆหวานๆใสๆก็เทนธรรมดาชอบแบบมีไดนามิกหน่อยก็ไปเทนซิกเนเจอร์ใช่ไหมฮะถ้า ต้องการสตอรี่สืบสานตำนาน 1SC คุณก็ต้องไปเล่น DB1 ใช่ครับเมื่อกี้ที่ผมบอกแต่ถ้าคุณต้องการสตอรี่ว่านี่แม่งคือลำโพงสแตนด์เมาส์รุ่นเดียวเลยนะใช่ครับที่โปรแอคใส่ลิปบอนทวิตเตอร์รุ่นสุดท้ายก่อนคุณสตูเทเลอร์เสียชีวิตคุณก็ต้อง D2R ฮะนะครับมีทั้ง3รุ่นครับซึ่งแต่ละตัวก็จะมีบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละของแต่ละรุ่นอยู่นะครับซึ่งให้ความเป็นโปรแอคทั้งหมดแหละนะครับนะครับแล้วคุณดูนี่คือซับเฟอร์โปรแอคสมัยก่อนเห็นป่ะคุณเห็นป่ะนี่มีช่องไฮเลเวลด้วยเห็นป่ะเป็นไงล่ะมีช่องต่อสเปคคอนใช่ไหมมีไฮเลเวลด้วยนะนะครับยุคนั้นนะแล้วคุณมาดูคลาสสิก98ตัวล่าสุดของเร็วดิยุคนั้นผมว่าไม่น่ารู้ว่าเอาไว้ทำอะไรนี่เลยจะเหมือนกันเลยมันกันเลยเหมือนกันเลยนะไม่คือยุคนั้นรู้จักคำว่าสเปคคอนเพราะว่าลำโพงกลางแจ้งเออยุคนั้นผมไม่รู้จริงนะมีทำไมนะคุณดูดิเหมือนกันไหมอันนี้เร็วใช่ป่ะอันนี้เร็วคือนาทีนี้นะใช่ครับเวอร์ชันล่าสุดปัจจุบันรุ่นใหม่ล่าสุดนะคลาสสิก98ก็ response แล้วมาดู ER1 อันนี้ซัพโปรแอดเมื่อต้องประมาณปี90น่ะก็น่าจะประมาณช่วงปี95-98เนี่ยช่วงนั้นน่ะประมาณ20กว่าปีที่แล้วครับนะสตอรี่ใช่ดังนั้นเนี่ยคลาสสิก98เรื่องสตอรี่ก็คือ ER1 นี่แหละถูกต้องครับโอ้โหสุดยอดเลยงามเลยนะครับทุกแบรนด์น่ะยุคนั้นเมื่อ20ปีที่แล้วทรงนี้หมดเลยครับทรงนี้นี่ถ้าทำออกมาเป็นถ้าเรลทำออกมาเป็นสีบีดอย่างนี้นะนี่เรียกสีบีดถ้าซีดขนาดนี้โอ้ยสีบีดโดนแดดเรียหรือเปล่าไม่ใช่ผมว่ามันนี่อาจจะเชอรี่คุณพูดจาล่อแหลมมากอาจจะเชอรี่เพิ่งแกะของหรือเปล่าก็โอเคไม่แต่เรื่องสีนี่นะลูกค้าท่านนั้นอ่ะอีกปีนึงก็มางานนะแล้วเขาบอกว่าของเขาเข้มแล้วครับพี่ก็อาจจะเล็งอยู่ทุกวันน่ะดูทุกวันนะครับของจะร้อนไม่ได้นะต้องถามดูว่าได้หน้ากากข้างหน้ามันสีเดียวกันหรือเปล่าของคือถ้าไม่ถอดหน้ากากออกมานี่ก็เครียดกันยาวเลยนะของบางอย่างเงินก็ซื้อไม่ได้นะครับมันต้องใช้เวลาเท่านั้นนะใช่ครับถูกไหมครับโอ้โหนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกการติดตามคุณผู้ชมครับผมครับแล้วก็วันเสาร์ฮะเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศสดๆจากงานเปิดตัวไฮเฟนฮะครับผมผมแล้วก็ลุ้นไม่อยากรู้อยากไปฟังด้วยอ่ะอยากฟังนี่เพลงพี่โจโจ้เปิดมันจะเป็นยังไงพี่โจโจ้บอกแวะเข้ากูอีกแล้วพี่โจโจ้จะเล่นเพราะไหมอ่ะโอ้ยระดับนี้แล้วครับพูดจบแล้วพี่โจโจ้ได้โทรหาผมเลยนะแล้วก็อาจจะดูเอ๊ะลำโพงตัวนี้ถ้ามันไปอยู่ในคอนเสิร์ตฮอลล์เนี่ยนะ
มันจะเป็นยังไงนะนะบรรยากาศนี้ก็พงล้ำมากนะสวยสวยจริงนะครับแล้วท่านที่ลงทะเบียนไว้ก็ไปเจอกันในงานครับนะครับวันเสาร์นี้เลยนะครับที่อาคารสุทธัสสิริโสภาแถวลาดพร้าวนะฮะแถวลาดพร้าวครับเปิด Google Map ได้เลยครับครับผมเขาจะเป็นเขาจะเป็นคล้ายบ้านเหมือนสมัยก่อนอ่ะแล้วข้างในก็เป็นคอนเสิร์ตโฮลครับครับครับสวยงามมากทรงยุโรปสมัยก่อนสวยงามมากสวยงามมากๆนะครับผมว่าคลาสสิกมากๆนะครับแล้วก็ห้องฮอลล์นี่ก็เสียงดีมากเพราะว่าปกติเขาว่าใช้จัดเนี่ยจัดคอนเสิร์ตอยู่แล้วด้วยนะครับแต่วันนี้เราจะใช้ไฮเฟนเป็นพระเอกในการบรรเลงเพลงให้ท่านได้ฟังกันครับผมนะครับดูสิว่ามันจะแหมมันจะเป็นยังไงใช่ครับนะครับเดี๋ยวเก็บบรรยากาศมาแล้วสีเขียวนี่ส่งให้พี่โจโจ้เลยครับโอ้โหผมว่าพี่โจโจ้บอกแล้วหรอพี่บินมาคราวนี้เนี่ยผมใส่รถกลับบ้านกลับไปพี่อาจจะถ้าพี่ไม่ได้จองพี่อาจจะนอนไม่หลับนะฮะเพราะพี่โจโจ้นี่ชอบโปรโมเตอร์ออดิโอมากครับผมตอนนี้คือใช้คำว่าโกลเดอร์คือที่หนึ่งมอนิเตอร์ออดิโอเนี่ยแพลตินัมร้อยที่อยู่ที่ห้องเขาแบบนี้เขาแบบโหราคาแค่นี้เสียงนี้ได้ไงเดี๋ยววันนี้พี่โจโจ้มาไลฟ์ฟังในงานดีกว่าครับผมว่าชื่นชอบอะไรในแบรนด์มอนิเตอร์ออดิโอด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามฮะนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คอนเทนต์ดีๆที่เรามีท่านได้อย่างนี้อีกทีก็วันนั้นวันวันอังคารเสาร์แล้ววันอังคารหน้าเรามาต่อเรื่องต่อใช่ครับแล้ววันเสาร์เนี่ยวันเสาร์เราไปงานไฮเฟนกันเป็นไลฟ์สดที่นู่นนะครับเป็นไลฟ์สดที่นู่นกันนะครับวันนี้ผมกับทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับThank you.